told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. เรื่องป่นรักท่านอ๋องพญายมตอนที่331จากลาซินเอ๋อข้าอยู่ที่นี่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเจ้าเพียงฝันร้ายเด็กดีอย่าร้องไห้เมื่อได้ยินคำปลอบโยนที่อ่อนโยนของเหลิงอวิเซวีนซินเอ๋อจึงค่อยๆสงบลงก่อนจะสูดจมูกที่แดงก่ำและเงยหน้ามองชายหนุ่มตรงหน้าด้วยน้ำตาและพึมพำว่าฝันร้ายหรือใช่เจ้าเพียงฝันร้ายอย่าร้องอีกเลยในความฝันล้วนไม่ใช่ความจริงเลิงอวิเซวินเอ่ยปลอบทว่าเมื่อได้ยินคำพูดของเขาซินเอ๋อกลับเอ่ยอย่างขบคิดแต่ข้ากลัวความฝันนี้จะกลายเป็นความจริงซินเอ๋อเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาเลิงอวิเซวินได้ยินเข้าดังนั้นจึงอดเอ่ยถามไม่ได้ซินเอ๋อเจ้ากำลังเอ่ยสิ่งใดเซวินไม่มีสิ่งใดเซวินเพราะกลัวเลิงอวิเซวินจะสังเกตเห็นเข้าซินเอ๋อจึงเอ่ยขึ้นพลางสายหน้าดุดคลื่นลมรับผ้าเช็ดหน้าในมือเหลิงอวิเซวินมาเช็ดน้ำตาบนใบหน้าตนก่อนกอดเหลิงอวิเซวินและนอนอยู่ในอ้อมกอดเขาอีกครั้งก่อนเอ่ยว่าเซวินข้ารักท่านยิ่งนักฮ่าฮ่าเด็กโง่ข้าก็รักเจ้าเมื่อได้ยินคำสารภาพรักไม่คาดฝันของซินเอ๋อเหลิงอวิเซวินอดยิ้มไม่ได้และรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความสุขและอิ่มเอมใจซินเอ๋อเห็นรู้สึกอยากร้องขึ้นมาอีกครั้งแต่เพราะกลัวเหลิงวิเซียวเซียนจะสังเกตเห็นจึงพลันก้มหน้าลงกอดอิงแอบอยู่ในอ้อมกอดกว้างของชายหนุ่มสองมือกอดเขาแน่นเวลานี้ซินเอ๋อตัดสินใจขึ้นมาอย่างหนึ่งนั่นคือแย่แล้วนายหญิงหายตัวไปในเช้าตรู่มีเสียงร้อนรนดังขึ้นทั่ววังเหลิงจึงโกลาหลวุ่นวายเหลิงอวิเซวินที่ออกไปทำงานหลังได้รับข่าวจากวังรีบร้อนกลับมาทว่าเมื่อกลับมาถึงห้องคนหายไปแล้วมีเพียงจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่บนเตียงไม้ลายสลักที่พวกเขาเคยนอนเคียงกันอย่างอ้างว้างและเย็นชาเลิงอวิเซวินเปิดจดหมายอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นตัวอักษรที่คุ้นตาและข้อความนั้นร่างกายตกตะลึงพลันแข็งทื่อเห็นเพียงในจดหมายฉบับนั้นมีข้อความเพียงแถวเดียวนั่นคือขออภัยข้าขอลาก่อนดูแลตนเองด้วยฤดูร้อนอากาศยิ่งร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนเที่ยงวันพระอาทิตย์เหนือศีรษะสาดส่องแสงอันร้อนแรงลงมาบนพื้นดินไม่หยุดอุณหภูมิสูงขึ้นจนต้นไม้รอบด้านเหี่ยวเฉาลงมาเห็นเพียงเวลานี้มีหญิงสาวรูปร่างบอบบางคนหนึ่งแบกห่อสัมภาระไว้ด้านหลังมือถือผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อบนหน้าผากไม่หยุดพร้อมเดินไปและหญิงบอบบางผู้นี้ไม่ใช่ผู้ใดแต่คือซินเอ๋อที่ทิ้งจดหมายไว้แล้วจากมาหลังไตร่ตรองมาตลอดคืนและผ่านฝันร้ายที่ราวกับความจริงนั้นมาซินเอ๋อตัดสินใจว่าเธอจะไม่ทำให้เซวินเดือดร้อนดังนั้นหลังตัดสินใจได้ซินเอ๋อเก็บของอย่างเรียบง่ายก่อนถือโอกาสตอนที่เหลิงอวิเซวินออกไปทำงานออกจากวังเหลิงมาอย่างเงียบเชียบเวลานี้เธอออกจากวังมาได้2วัน2คืนแล้วตอนแรกหลังเธอออกมาจากวังรีบนั่งรถม้าที่จะออกจากเมืองเพื่อออกจากเมืองหลวงสุดท้ายหลังลงรถม้าเดินทางเพียงลำพังตอนกลางคืนเธอจะเข้าพักที่โรงเตี๋ยมทว่าเธอเวลานี้หลังออกจากวังมาเห็นผู้คนมากมายนี้รู้สึกเพียงโลกที่กว้างใหญ่กลับไม่มีที่ให้ตนยืนได้ยิ่งคิดซินเอ๋อรู้สึกเสียใจและทุกข์ใจนึกถึงก่อนหน้านี้เพื่อให้น้องชายตนมีชีวิตรอดแม้ต้องอยู่ในห้องผุพังเธอยินยอมพร้อมใจคิดว่าเพียงพวกเธอสองพี่น้องอยู่ด้วยกันที่ใดล้วนคือบ้านแต่ตอนนี้เธอและน้องชายอาจจะไม่ได้พบกันอีกต่อไปนี้จะไม่ได้ยินน้องชายเรียกตนว่าพี่สาวต่อไปแล้วพอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อรู้สึกเพียงอยากจะร้องไห้และเพียงนึกถึงต่อไปเธอจะไม่ได้พบกับเซวินอีกซินเอ๋อรู้สึกราวมีดกรีดหัวใจน้ำตาที่เอ่อล้นในดวงตาในที่สุดไหลรินลงมาอย่างกลั้นไม่อยู่เซวินขอโทษท่านคงไม่เข้าใจเหตุใดข้าจึงจากมาโดยไม่ล่ำลาเช่นนี้แต่ได้โปรดเชื่อข้าข้ารักท่านมากจริงๆเพราะรักท่านดังนั้นจึงไม่ต้องการให้ท่านต้องเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นอันตรายซินเอ๋อคิดอย่างปวดร้าวในใจฝีเท้าค่อยๆมุ่งตรงไปด้านหน้าเวลานี้เธอไม่รู้ว่าตนสามารถไปที่ใดได้แต่เธอต้องการไปยังสถานที่ที่เซวินคิดไม่ถึงเมืองหลวงนั้นเธอไม่รู้จะกลับไปหรือไม่เพราะแม้กลับไปคงเพียงรอให้เซวินชื่นชอบหญิงอื่นแล้วหรือแต่งงานแล้วเธอจึงจะกลับไป
เพียงนึกถึงเซวินแต่งงานกับหญิงอื่นซินเออรู้สึกเพียงใจตนคล้ายถูกลูกธนูปักทะลุเข้าไปเจ็บปวดจนเธอแทบหายใจไม่ออกอาจเพราะคิดมากเกินไป2คืนมานี้เพราะปวดใจทรมานจึงทำให้นอนไม่หลับเพราะเพียงเธอหลับตาลงจะนึกถึงเซวินเขาเวลานี้กำลังทำสิ่งใดหรือเซวินตอนนี้กำลังตามหาเธออย่างร้อนรนไปทั่วถนนเพียงนึกถึงเรื่องนี้ซินเออปวดใจอย่างหนักจนอยากกลับเมืองหลวงและกลับไปอยู่ข้างกายเขาแต่เธอยังกัดฟันทนต่อไปและบังคับไม่ให้ตนหันหลังเดินไปด้านหน้าไม่หยุดเพราะเธอกลัวว่าหากหันกลับไปจะควบคุมตนเองไม่ได้จะกลับเมืองหลวงไปเธอจะทำร้ายเซวินไม่ได้เด็ดขาดซินเออคิดอย่างหนักแน่นในใจทว่าทันใดนั้นความวิงเวียนเข้าจู่โจมซินเออร์อย่างรุนแรงซินเออรู้สึกเพียงเรี่ยวแรงบนกายคล้ายถูกสูบออกไปสองขาอ่อนแรงด้านหน้ามืดมนก่อนหมดสติไปซินเออไม่รู้ตนหมดสติไปนานเพียงใดเมื่อลืมตาขึ้นพบว่าตนอยู่ในสถานที่แปลกตาแห่งหนึ่งเห็นเพียงเธอเวลานี้กำลังนอนอยู่บนเตียงไม้ที่เรียบง่ายและห้องเล็กนี้เรียบง่ายอย่างมากมองดูคล้ายเรือนของชาวบ้านทั่วไปด้านในมีเตียงไม้หลังหนึ่งโต๊ะไม้และเก้าอี้สองตัวด้านข้างคือของใช้ในชีวิตประจำวันหน้าต่างไม้ขนาดใหญ่เปิดอ้าไว้แสงแดดด้านนอกจึงสาดส่องเข้ามาจนทั่วห้องสว่างไสวและเมื่อเห็นแสงแดดซินเออคาดเดาได้ว่าเวลานี้กำลังเป็นช่วงเช้าตรู่และไม่รู้ว่าเธอหมดสติไปนานเพียงใดเธอจำได้เพียงเมื่อวันเธอเดินอยู่ด้านหน้าพลันมืดมนก่อนหมดสติไปเช่นนั้นที่นี่คือแห่งใดเหตุใดเธอจึงมาอยู่ที่นี่ขณะซินเออสงสัยในใจได้ยินเสียงแอดของประตูไม้ที่เสียดสีกับพื้นดังขึ้นทันใดนั้นประตูไม้ที่ปิดสนิทถูกคนผลักเข้ามาจากด้านนอกเมื่อได้ยินซินเอออดมองไปทางด้านนั้นไม่ได้เห็นเพียงหลังประตูไม้ถูกผลักเปิดออกชายหนุ่มร่างสูงใหญ่คนหนึ่งปรากฏขึ้นในสายตาของซินเออชายผู้นี้มีอายุราว 18-19 ปีใบหน้าดำคล้ำแข็งแกร่งอวัยวะทั้ง5บนใบหน้าปานกลางดังเช่นคนปกติทั่วไปจากเสื้อผ้าบนกายเขาเพียงพอให้รู้ว่าเขาคือชาวนาขณะซินเออสำรวจชายหนุ่มที่จู่ๆปรากฏตัวขึ้นชายหนุ่มก็มองเธอเช่นกันอาจเพราะไม่คิดว่าซินเออจะตื่นขึ้นมาดังนั้นจึงพลันตะลึงงันเมื่อเห็นชายหนุ่มตะลึงงันซินเอออดกล่าวยิ้มขึ้นไม่ได้พี่ชายท่านนี้เมื่อวันท่านเป็นคนช่วยเหลือข้าหรือขอบคุณท่านมากซินเออขอบคุณอย่างมีมารยาทและมองชายหนุ่มอย่างอบอุ่นรอยยิ้มบนใบหน้านั้นอ่อนละมุนชวนหลงใหลสวยงามทำให้ใบหน้าสีเข้มของชายหนุ่มที่กำลังตกตะลึงพลันแดงระเรื่อสายตาที่มองซินเออแฝงด้วยความลุ่มหลงจนกระทั่งซินเออกระพริบตาชั่วขณะและเอ่ยเรียกชายหนุ่มเบาๆหลายครั้งชายหนุ่มจึงได้สติกลับมาพลันยื่นมือลูบท้ายทอยพลางหัวเราะเก้อเขินฮ่าๆไม่ต้องเกรงใจแม่นางฟื้นขึ้นมาก็ดีแล้วพอเอ่ยถึงตรงนี้ชายหนุ่มคล้ายฉุกคิดขึ้นมาได้ก่อนเดินเข้าไปที่ซินเออพลางเอ่ยว่านี่คือโจ๊กที่ข้าเพิ่งต้มเสร็จแม่นางคงหิวแล้วทานก่อนเถิดขอบคุณพี่ชายมากเมื่อได้ยินคำพูดชายหนุ่มซินเออพลันรับชามที่ชายหนุ่มส่งมาก่อนทานโจ๊กอย่างช้าๆนึกไปแล้วเธอหิวมากจริงๆหลายวันนี้ตั้งแต่ออกจากวังเหลิงมาเธอต่างทานข้าวไม่ลงนอนไม่หลับร่างกายจึงสู้ผอมลงไปทว่าตอนนี้เมื่อได้กลิ่นโจ๊กนี้ท้องของเธอส่งเสียงจ๊อกๆออกมาไม่หยุดดังนั้นซินเออหลังรับชามมาก้มหน้าก้มตาทานแม้เธอจะทานเร็วแต่ท่าทางกลับสง่างามหน้ามองอย่างยิ่งทำให้ชายหนุ่มด้านข้างมองอย่างตกตะลึงอีกครั้งดวงตาแฝงความตกตะลึงลุ่มหลงนั้นจับจ้องที่ซินเออร์อย่างไม่กระพริบตาและไม่ละสายตาแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งในที่สุดซินเออร์ทานโจ๊กเสร็จเพียงเงยหน้าขึ้นเห็นสีหน้าตกตะลึงลุ่มหลงของชายหนุ่มอดงันไม่ได้ก่อนจะกระพริบตาอย่างสงสัยอยู่ชั่วขณะและเอ่ยถามขึ้นพี่ชายท่านนี้เป็นอันใดหรือหน้าข้าสกปรกหรือไม่เพียงรู้สึกว่าแม่นางงดงามยิ่งนักเท่านั้นฮ่าฮ่าเมื่อได้ยินคำพูดซินเออชายหนุ่มอดหัวเราะออกมาไม่ได้ใบหน้าธรรมดานั้นเพราะเขินอายจึงแดงก่ำขึ้นมาส่วนซินเออหลังได้ยินคำพูดของชายหนุ่มรู้สึกเพียงพี่ชายผู้นี้ซื่อตรงยิ่งนักเมื่อเห็นชายผู้นี้จึงรู้สึกวางใจโชคดีที่คนที่ช่วยเหลือเธอกลับมาคือพี่ชายท่านนี้หากเป็นผู้อื่นไม่รู้จะทำเช่นไรกับเธอพอคิดถึงตรงนี้ซินเออดเอ่ยกับชายหนุ่มไม่ได้พี่ชายท่านช่วยข้ากลับมาหรือถูกต้องเมื่อวานข้าลงไปเก็บฟืนข้างล่างภูเขาระหว่างลงเขาเห็นเจ้าล้มอยู่บนพื้น
ดังนั้นจึงพาเจ้ากลับมาทว่าที่นี่ไม่มีหมอข้าจึงกังวลใจแต่เจ้าฟื้นขึ้นมาก็ดีแล้วเมื่อได้ยินคำพูดชายหนุ่มและสีหน้าโล่งงอกของเขาซินเอออบอุ่นในใจพี่ชายท่านช่างเป็นคนดีจริงๆพอเอ่ยถึงตรงนี้ซินเออคล้ายฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้จึงเอ่ยขึ้นพี่ชายข้ามีนามว่าซินเออท่านอย่าเรียกข้าว่าแม่นางอีกเลยจบตอนที่331ตอนที่332พำนักซินเออห้าห้าชื่อนี้ไพเราะจริงๆเมื่อได้ยินชายหนุ่มพึมพำชื่นชมซินเอ๋อขึ้นอีกครั้งพลันเอ่ยขึ้นข้าชื่อต้าหูเจ้าเรียกข้าว่าต้าหูเพียงพอแล้วฮ่าฮ่าเช่นนั้นต่อไปข้าจะเรียกท่านว่าพี่ต้าหูเพราะชายหนุ่มอายุมากกว่าเธออย่างชัดเจนซินเอ๋อจึงเอ่ยขึ้นเช่นนี้ทันใดนั้นคล้ายฉุกคิดขึ้นมาได้จึงเอ่ยถามขึ้นจริงสิพี่ต้าหูที่นี่คือที่ใดหรือห่างไกลจากเมืองหลวงหรือไม่เมื่อจู่ๆได้ยินซินเอ๋อเอ่ยถามขึ้นต้าหูเพียงตะลึงงันก่อนเอ่ยตามความจริงที่นี่คือเขตภูเขาที่ห่างไกลห่างจากเมืองหลวงยิ่งนักจริงสิซินเอ๋อเจ้าคิดจะไปเมืองหลวงหรือไม่ซินเอ๋อเอ่ยปฏิเสธพลันก้มหน้าลงขบคิดบนโลกกว้างใหญ่แห่งนี้คล้ายไม่มีที่ใดเหมาะสมกับเธอหลังออกจากเมืองหลวงเธอจึงพบว่าความจริงเธอไม่รู้จะไปที่ใดตอนนี้เมื่อเธอมาถึงที่นี่อาจเป็นลิขิตสวรรค์ก็ได้เขตภูเขาอันห่างไกลนี้เซวินคงไม่คิดว่าเธอจะอยู่ที่นี่แน่ดังนั้นเธอจะอยู่ที่นี่พอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อจึงตัดสินใจทว่าเธอถูกชายผู้นี้ช่วยชีวิตมาและไม่ได้สนิทสนมกับเขาย่อมไม่อาจอยู่ที่นี่รบกวนเขาได้ดังนั้นซินเอ๋อจึงเอ่ยขึ้นจริงสิพี่ต้าหูข้าขอถามว่าละแวกนี้มีเรือนที่ต้องการขายหรือไม่ข้าอยากปักหลักอยู่ที่นี่อะไรนะเจ้าต้องการอยู่ที่นี่ดียิ่งนักเมื่อได้ยินคำพูดซินเอ๋อต้าหูพลันเผยสีหน้าดีใจออกมาทว่าไม่นานอาจเพราะรู้สึกตนตื่นเต้นเกินไปต้าหูจึงมีสีหน้าเก้อเขินก่อนใบหน้าดำคล้ำนั้นจะแดงก่ำขึ้นมาก่อนยื่นมือใหญ่ลูบท้ายทอยตนและหัวเราะออกมาฮ่าฮ่าข้าเพียงดีใจฮ่าฮ่าเมื่อเห็นท่าทางซื่อตรงและดีใจของต้าหูซินเอ๋อรู้สึกคนผู้นี้ไม่ใช่คนเลวดังนั้นจึงยกยิ้มจางๆทันใดนั้นได้ยินเสี่ยวหูเอ่ยขึ้นซินเอ๋อละแวกนี้ต่างเป็นบ้านเรือนธรรมดาทุกคนต่างทำนาและการเกษตรเลี้ยงชีพจึงไม่มีผู้ใดขายที่ดินทว่าแม้จะเป็นเช่นนี้เจ้าสามารถพักอยู่ที่เรือนของข้าได้เรือนของข้ามีเพียงข้าและมารดาสองคนห้องหับแม้จะไม่ใหญ่แต่ยังมีห้องว่างอีกห้องประเดี๋ยวทำความสะอาดสามารถพักอาศัยได้เจ้าเห็นเช่นไรหลังเอ่ยจบต้าหูเอ่ยอย่างระมัดระวังแฝงคาดหวังสายตาที่มองซินเอ๋อราวกับหนุ่มน้อยที่มีความรักครั้งแรกน่าเสียดายที่ซินเอ๋อมองไม่ออกเพราะเวลานี้หลังได้ยินคำพูดต้าหูเธอลังเลในใจเพราะเธอไม่ได้สนิทสนมกับต้าหูหากพักอยู่ในเรือนของเขาคงดูไม่ดีเมื่อเห็นท่าทางลังเลของซินเอ๋อต้าหูร้อนรนในใจก่อนพลันเอ่ยถามขึ้นซินเอ๋อเจ้ารังเกียจที่เรือนของข้าเรียบง่ายไปหรือเพียงมองก็รู้ว่าเจ้าคงเป็นคุณหนูในตระกูลสูงศักดิ์ย่อมไม่เคยชินกับสถานที่เช่นนี้เมื่อครู่ข้าคงคิดมากเกินไปพอเอ่ยถึงตรงนี้ต้าหูมีสีหน้าอ้างว้างเพราะเพียงมองชุดที่หญิงสาวตรงหน้าสวมใส่รู้ว่าทำมาจากเนื้อผ้าชั้นดีจะคล้ายกับคนเช่นพวกเขาได้อย่างไรเสื้อผ้าที่สวมใส่ต่างเนื้อหยาบมีรอยเย็บประชุนมากมายดังนั้นต้าหูจึงคิดว่าซินเอ๋อต้องเป็นคุณหนูในตระกูลสูงศักดิ์แน่นอนแม้ไม่รู้เหตุใดจึงมาปรากฏตัวขึ้นในสถานที่แห่งนี้จึงไม่เคยชินกับสถานที่เรียบง่ายเช่นนี้ขณะต้าหูคิดในใจซินเอ๋อได้ยินคำพูดต้าหูพลันสายหน้าพลางเอ่ยขึ้นพี่ต้าหูท่านอย่าพูดเช่นนี้เลยข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นและข้าไม่ใช่คุณหนูในตระกูลสูงศักดิ์ข้าเพียงกลัวว่าจะรบกวนท่านเท่านั้นหลังได้ยินคำพูดนี้ของซินเอ๋อต้าหูที่มีสีหน้าเสียใจกลับมาสดใสอีกครั้งทันใดนั้นเอ่ยขึ้นว่าไม่รบกวนแม้แต่นิดเดียวปกติข้าและมารดาอาศัยอยู่ด้วยกันมาตลอดข้าล่าสัตว์ปกติจะล่าสัตว์บนภูเขาเก็บฟืนมารดาข้าทุกวันจะทอผ้าเย็บปักถักร้อยอยู่ที่บ้านหากเจ้าอยู่ที่นี่จะสามารถอยู่เป็นเพื่อนมารดาของข้าได้ฮ่าฮ่าเป็นเช่นนี้เองเช่นนั้นข้าคงต้องรบกวนแล้วทว่าข้าพักอยู่ที่นี่ได้แต่ท่านต้องรับค่าเช่าจากข้ามิฉะนั้นข้าคงไม่สะดวกพักอยู่ที่นี่เมื่อถูกชายหนุ่มช่วยเหลือและให้พักอาศัยอยู่ที่นี่ต้องเป็นการเพิ่มภาระให้เขาอย่างแน่นอนซินเอ๋อไม่ชื่นชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นดังนั้นจึงเอ่ยเช่นนี้ต้าหูได้ยิน
กลัวว่าซินเอ๋อจะไม่พักอยู่ที่นี่ดังนั้นจึงรีบรับปากพลันหมุนตัวออกไปทำความสะอาดห้องพักให้กับซินเอ๋อเพราะสถานที่ที่ซินเอ๋ออยู่ในตอนนี้คือห้องพักของเขาเมื่อเห็นต้าหูออกไปจัดเตรียมห้องพักให้แก่ตนซินเอ๋อดึงสายตากลับมาจากนั้นสวมรองเท้าก่อนออกไปสำรวจสภาพแวดล้อมสถานที่พักของตนเห็นเพียงเมื่อเธอออกจากเรือนจะเห็นแม่น้ำหวงหลอยเอื่อยอยู่ด้านหน้าในแม่น้ำยังมีเรือเล็กหลายลำและชาวประมงกำลังหว่านจะจับปลาและอีกฝั่งของแม่น้ำคือภูเขาสูงที่ทอดยาวไม่ขาดสายนกบินโฉบไปมาอยู่ในภูเขาพร้อมส่งเสียงออกมาบางครั้งภาพเช่นนี้ช่างสงบสุขและงดงามเสียจริงส่วนเรือนของต้าหูนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าแม่น้ำและไม่ไกลจากด้านหลังเรือนของพวกเขายังมีบ้านเรือนอีกมากมายเพียงมองล้วนคือบ้านเรือนลานบ้านและด้านข้างคือเถียงนาทุ่งนาเป็นต้นมองดูแล้วที่นี่ตั้งอยู่ห่างไกลและทิวทัศน์ความรุ่งเรืองแตกต่างกับเมืองหลวงที่พำนักของอรสวรรค์จริงๆเพียงนึกถึงต่อไปต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ใจของซินเอ๋อพลันหดหูราวกับขวดเครื่องปรุง5รสแตกกระจายสับสนวุ่นวายในใจเฮ้อซินเอ๋อเมื่อจากมาแล้วเหตุใดต้องยังคิดมากอีกต่อไปต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ให้มีความสุขเพราะสถานะของเจ้าจะทำให้คนรอบกายที่เจ้าใส่ใจที่สุดต้องเดือดร้อนพอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อโศกเศร้าในใจแต่ทันใดนั้นหญิงคนหนึ่งที่เดินถือของเข้ามาในเรือนเพียงเห็นเธอตะลึงงันก่อนพลันดีใจเอ่ยถามอย่างยิ้มแย้มว่าแม่นางในที่สุดก็ฟื้นแล้วดียิ่งนักดียิ่งเห็นเพียงหญิงผู้นี้เอ่ยอย่างยิ้มแย้มและสายตาที่มองซินเอ๋อดูดีใจและอ่อนโยนซินเอ๋อเห็นหญิงผู้นี้และเห็นเครื่องมือเย็บปักในตะกร้าของเธอรู้ทันทีว่าคนผู้นี้ต้องเป็นมารดาที่ต้าหูเอ่ยถึงเมื่อครู่แน่นอนพอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อพลันเอ่ยอย่างมีมารยาทคารวะท่านป้าท่านคือมารดาของพี่ต้าหูใช่หรือไม่ช่างเป็นเด็กที่มีสมคันวะเสียจริงถูกต้องข้าคือมารดาของต้าหูเมื่อวันต้าหูช่วยเจ้ากลับมาข้ายังอยู่ที่เรือนแต่วันนี้เห็นเจ้ายังไม่ฟื้นต้าหูจึงอยู่ที่เรือนดูแลเจ้าส่วนข้าเข้าเมืองไปซื้อของพวกเย็บปักถักร้อยเหล่านี้หลังได้ยินคำพูดซินเอ๋อมารดาของต้าหูพลันเอ่ยขึ้นไม่หยุดและเวลานี้ต้าหูเพิ่งปัดกวาดห้องพักเสร็จหลังได้ยินการเคลื่อนไหวด้านนอกพลันรีบออกมาก่อนไปยืนข้างกายมารดาและเอ่ยแนะนำทั้งสองคนซินเอ๋อนี่คือมารดาของข้าท่านแม่นี้คือซินเอ๋อต่อไปซินเอ๋อจะพักอยู่ที่นี่หลังได้ยินต้าหูเอ่ยเช่นนี้เริ่มแรกซินเอ๋อยังกลัวว่ามารดาของเขาอาจไม่พอใจใบหน้าเล็กประณีตนั้นเผยความกังวลออกมาหลายส่วนทว่าหลังมารดาของต้าหูได้ยินเขาเอ่ยเช่นนี้เพียงตะลึงเล็กน้อยก่อนพลันหัวเราะออกมาโอ้นี่ถือเป็นเรื่องดียิ่งนักข้ายังคิดว่าคงไม่มีผู้ใดคอยอยู่เป็นเพื่อนกับข้าซินเอ๋อเจ้ามาก็ดียิ่งนักซินเอ๋อหรือเพียงมองก็รู้ว่าเป็นสาวน้อยที่ดีผู้หนึ่งต่อไปเจ้าอยู่ที่นี่ให้สบายใจเถิดจะอยู่ไปตลอดชีวิตก็ย่อมได้ฮ่าฮ่าคำพูดนี้ของมารดาต้าหูทำให้ซินเอ๋อที่ได้ยินตะลึงงันต้าหูที่อยู่ด้านข้างก็คล้ายนึกถึงบางสิ่งขึ้นมาได้จึงมีสีหน้าเก้อเขินก่อนพลันเอ่ยขึ้นท่านแม่ท่านทำให้ซินเอ๋อตกใจแล้วฮ่าฮ่าเช่นนั้นข้าจะไม่พูดตอนนี้ข้าไปทำอาหารก่อนซินเอ๋อวันก่อนต้าหูขึ้นเขาไปล่าสัตว์ได้ไก่ป่าและกระต่ายป่าเย็นนี้พวกเราจะทำอาหารทานกันเจ้าไปพักผ่อนก่อนเถิดเอ่ยจบมารดาของต้าหูพลันหมุนตัวเดินไปทางห้องครัวซินเอ๋อได้ยินพลันเอ่ยขึ้นท่านป้าให้ข้าช่วยเถิดซินเอ๋อเอ่ยขึ้นเพราะตอนนี้เธอพักอาศัยอยู่ที่นี่จึงไม่อาจอยู่อย่างทำตัวไร้ประโยชน์มารดาต้าหูได้ยินพลันตะลึงก่อนจะปรากฏสีหน้าชอบใจทว่าเธอเพียงมองชุดสวยงามที่ซินเอ๋อสวมใส่นี้พลันเอ่ยขึ้นฮ่าฮ่าวันนี้ข้าจัดการเองเจ้าเพิ่งฟื้นขึ้นมาร่างกายต้องยังไม่หายดีแน่อีกอย่างเสื้อผ้าสวยงามนี้หากสกปรกขึ้นมาคงเสียดายแย่พอเอ่ยถึงตรงนี้ต้าหูก็เอ่ยขึ้นถูกต้องซินเอ๋อให้ท่านแม่จัดการเถิดใช่แล้วต่อไปเจ้าจะพักอยู่ที่นี่แล้วต้าหูเจ้าพาซินเอ๋อไปเดินเล่นแถวนี้ก่อนเถิดเพื่อซินเอ๋อจะได้คุ้นที่คุ้นทางเมื่อได้ยินคำชี้แนะของมารดาต้าหูพลันหันไปเอ่ยกับซินเอ๋อถูกต้องซินเอ๋อเช่นนั้นพวกเราไปเดินเล่นละแวกนี้กันเถิดซินเอ๋อได้ยินลังเลอยู่ชั่วขณะสุดท้ายยังพยักหน้าพลางเอ่ยว่าตกลงรบกวนพี่ต้าหูแล้วฮ่าฮ่าไม่รบกวนเรื่องเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทางมีมารยาทของซินเอ๋อต้าหูพลันลูบท้ายทอยก่อนหัวเราะออกมามารดาของต้าหูอยู่ด้านข้างผลักเขาไม่หยุดก่อนส่งสายตาให้กับเขาต้าหูมองอย่างขวยเขินและอับอาย
เช่นนั้นซินเอ๋อพวกเราไปกันเถิดเมื่อได้ยินคำพูดต้าหูซินเอ๋อเดินเคียงข้างต้าหูออกไปเพราะซินเอ๋อมองสำรวจรอบๆไม่หยุดจึงย่อมไม่รู้ตัวว่าหลังพวกเธอเดินออกไปมารดาของต้าหูยิ้มกว้างจนฉีกไปถึงรูหูและมองเงาร่างของพวกเขาพลางพึมพำว่าฮ่าฮ่าเด็กคนนี้หน้าตาไม่เลวคิดแล้วต้าหูของข้าถึงคราต้องแต่งภรรยาแล้วเมื่อไม่รู้ถึงแผนการของมารดาต้าหูเวลานี้ซินเอ๋อจึงเดินเคียงข้างต้าหูไปอย่างช้าๆต้าหูรูปร่างสูงใหญ่เมื่อเดินจึงเร็วกว่าผู้อื่นหลายก้าวทว่าเขาห่วงใยซินเอ๋อเมื่อเดินจึงลดความเร็วลงอย่างมากจบตอนที่332ตอนที่333ต้าหูสารภาพรักต้าหูพลางเดินพลางแนะนำสภาพแวดล้อมรอบๆแก่ซินเอ๋อฮ่าฮ่าซินเอ๋อเจ้าอยู่ที่นี่อย่างสบายใจเถิดผู้คนที่นี่แม้จะไม่ได้ร่ำรวยแต่ทุกคนต่างเป็นมิตรยิ่งนักคนในหมู่บ้านรักใคร่ปรองดองช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายแต่สงบสุขต้าหูด้านข้างหลังเอ่ยถึงเรื่องนี้ใบหน้าปรากฏรอยยิ้มเปี่ยมด้วยความพอใจและเห็นชัดว่าเขาชื่นชอบหมู่บ้านนี้อย่างยิ่งซินเอ๋อได้ยินอดมองสำรวจไปรอบๆไม่ได้หมู่บ้านแห่งนี้มีนามว่าหมู่บ้านดอกท้อและสมดังสมญานามหมู่บ้านแห่งนี้ถูกปกคลุมล้อมรอบไปด้วยต้นท้อมากมายและด้านหน้าเรือนทุกหลังต่างปลูกต้นท้อทุกปีเมื่อลูกท้อสุกงอมทุกคนล้วนจัดเก็บเหล่าลูกท้อไปขายในเมืองและคนมากมายจะบ่มสุราดอกท้อสุราดอกท้อนี้หลังผ่านการบ่มที่ยาวนานมีโรงติยมจำนวนมากเข้ามาซื้อถึงหน้าบ้านดังนั้นหมู่บ้านนี้แม้ทุกหลังคาเรือนจะไม่ถือว่าร่ำรวยแต่กลับไม่หิวโซด้านหน้าหมู่บ้านมีแม่น้ำสายหนึ่งผู้คนมากมายจะจับปลาในแม่น้ำเมื่อจับได้มากจะนำไปขายที่ในเมืองต้าหูพลางอธิบายจากนั้นยื่นมือชี้ไปที่ภูเขาสูงเขียวขจีพร้อมเอ่ยขึ้นในภูเขาลูกนี้มีสัตว์มากมายดังนั้นทุกวันข้าจะขึ้นไปล่าสัตว์บนนั้นประเดี๋ยวใกล้จะถึงฤดูหนาวแล้วข้าจะล่าจิ้งจอกนำหนังมาทำเสื้อให้แก่เจ้าดีหรือไม่พอเอ่ยถึงตรงนี้ใบหน้าของต้าหูเผยความเขินอายและซื่อตรงออกมาเมื่อได้ยินซินเอ๋อตกตะลึงพลันสายหน้าพร้อมเอ่ยขึ้นไม่ต้องหรอกขอบคุณพี่ต้าหูเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของซินเอ๋อต้าหูเพียงหัวเราะออกมาไม่เป็นไรข้ามีฝีมือล่าสัตว์ที่ยอดเยี่ยมจริงสิวันนี้ใกล้จะมืดแล้วท่านแม่ข้าคงทำอาหารเสร็จแล้วพวกเรากลับไปทานอาหารกันเถิดเมื่อได้ยินซินเอ๋ออดพยักหน้าไม่ได้ทันใดนั้นทั้งสองมุ่งหน้ากลับเรือนของต้าหูซินเอ๋อเดิมทีคิดว่าเธออาจจะอยู่ไปชั่วชีวิตเพราะสถานที่เขาเขียวน้ำใสนี้เซวินคงตามหาที่นี่ไม่เจอแน่และที่นี่ไม่มีผู้ใดรู้จักเธออยู่ที่นี่ทุกวันเธอใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบเธอเองก็เย็บปักได้ดังนั้นปกติจึงช่วยมารดาของต้าหูปักผ้าเช็ดหน้าและพวกผ้าเช็ดหน้าถุงหอมเหล่านี้ที่เธอปักเพียงนำออกไปไม่นานถูกแย่งซื้อจนหมดพอเอ่ยถึงตรงนี้มารดาของต้าหูเอ่ยชื่นชมซินเอ๋อไม่หยุดปากและดีกับซินเอ๋ออย่างยิ่งเริ่มแรกซินเอ๋อคิดว่ามารดาของต้าหูนิสัยอบอุ่นเป็นมิตรล้วนดีกับทุกคนแต่ต่อมาเธอจึงรู้ว่าที่แท้ไม่ได้เป็นดังที่เธอคิดเมื่อพักอยู่ในเรือนของต้าหูราวครึ่งเดือนเช้าตรู่วันหนึ่งหลังซินเอ๋อซักผ้าในแม่น้ำหยิบเสื้อผ้าที่ซักเสร็จเรียบร้อยเดินกลับไปคิดว่าหลังตากเสื้อผ้าเสร็จแล้วจะไปเก็บผักเพื่อทำอาหารทว่ากลับเจอมารดาของต้าหูและป้าเพื่อนบ้านที่ใต้ต้นไม้ใหญ่อาจเพราะป้าหวังเป็นไม่เช่นเดียวกันจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมารดาของต้าหูทั้งสองเรือนมีเรื่องใดต่างบอกกล่าวกันเสมอเห็นเช่นนั้นซินเอ๋อคิดเดินเข้าไปทักทายผู้ใดจะรู้ทันใดนั้นกลับได้ยินป้าหวังพลันเอ่ยความลับออกมาแม่ต้าหูซินเอ๋อของพวกเจ้านิสัยไม่เลวจริงๆทั้งขยันรูปโฉมงดงามตอนนี้อาศัยอยู่ในเรือนพวกเจ้าแล้วเมื่อใดเรือนของเจ้าจะจัดงานมงคลเล่าถึงวันนั้นต้องบอกข้าเป็นคนแรกนะฮ่าฮ่าดูเจ้าพูดเข้าสิหากพวกเขาแต่งกันจริงข้าต้องบอกเจ้าเป็นคนแรกอยู่แล้วทว่าไม่รู้ว่านางจะยินยอมหรือไม่ความจริงข้าก็ชอบแม่นางผู้นี้เจ้าดูสิทุกวันต่างช่วยพวกเราซักเสื้อผ้าทำงานบ้านเย็บปักก็ไม่เลวสามารถทำเงินได้ไม่รู้ต้าหูของข้าจะโชคดีได้แต่งกับนางเป็นภรรยาหรือไม่อะไรนะเจ้าพูดเช่นนี้แม่นางน้อยผู้นั้นไม่ยินยอมแต่งกับต้าหูหรือต้าหูของพวกเราก็ไม่เลวนิสัยตรงไปตรงมาและอายุไม่น้อยแล้วปีนี้19แล้วมิใช่หรือถูกต้อง19แล้วพวกเรายากจนและไม่มีหญิงใดถูกใจต้าหูของพวกเราแม่นางผู้นี้รูปโฉมงดงาม
ตอนแรกที่ปรากฏตัวขึ้นในเรือนของพวกเราเนื้อผ้าที่สวมบนกายถือว่าเป็นผ้าชั้นดีทว่าก็ไม่รู้ความคิดของนางคาดเดาว่านางต้องการอยู่ที่นี่แต่ไม่รู้ว่าชื่นชอบต้าหูหรือไม่เช่นนั้นต้าหูคิดเช่นไรเจ้าสอบถามแล้วหรือไม่ฮ่าฮ่าคนที่เข้าใจบุตรที่สุดคือมารดาผู้ให้กำเนิดความในใจของเขาข้าจะไม่ล่วงรู้หรือตั้งแต่แวบแรกที่เห็นซินเอ๋อก็ชื่นชอบทันทีช่วงที่ผ่านมาได้ใกล้ชิดต้าหูของพวกเราทุกครั้งที่เห็นซินเอ๋อจ้องตาไม่กระพริบฮ่าฮ่าเมื่อได้ยินคำพูดของมารดาต้าหูซินเอ๋ออดตกใจไม่ได้เพราะเวลานี้เธอจึงรู้ว่ามารดาของต้าหูกลับปฏิบัติต่อเธอเพราะเช่นนี้และต้าหูเขาชื่นชอบเธอสวรรค์เรื่องนี้เธอเพิ่งจะรับรู้ในเวลานี้สำหรับต้าหูเธอเพียงเห็นเขาเป็นพี่ชายเท่านั้นคิดไม่ถึงผู้อื่นกลับมีใจให้เธอตอนนี้ควรทำเช่นไรดูถ้าเธอต้องหาเวลาอธิบายกับเขาให้ชัดเจนขณะซินเอ๋อคิดในใจได้ยินมารดาของต้าหูเอ่ยขึ้นอีกครั้งหลายวันนี้ข้ากำลังหาโอกาสเอ่ยถามซินเอ๋อว่านางคิดเช่นไรกับต้าหูหากซินเอ๋อเองก็มีใจให้กับต้าหูเช่นนั้นเรื่องนี้ต้องจัดการให้เร็วที่สุดจึงจะดีถูกต้องแม่นางซินเอ๋อชายหนุ่มไม่น้อยในหมู่บ้านต่างชื่นชอบเพราะตอนนี้นางและต้าหูยังไม่ได้จัดงานมงคลทุกคนจึงจ้องตาเป็นมันพวกเจ้าต้องรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นหากซินเอ๋อถูกชายอื่นแย่งชิงไปคงไม่ดีแน่ฮ่าฮ่าเรื่องนี้ข้าทราบดีคืนนี้ข้าจะเอ่ยเรื่องนี้กับซินเอ๋อเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของมารดาต้าหูซินเอ๋อตกใจอย่างสุดขีดถาดไม้ในมือร่วงหล่นลงบนพื้นจนเกิดเสียงเคร้งขึ้นมาเพราะการกระทำนี้จึงทำให้ทั้งสองที่สนทนากันอยู่ต่างตกใจก่อนพลันหันไปมองทางซินเอ๋อเมื่อเห็นว่าคือซินเอ๋อมารดาต้าหูและป้าหวังต่างมองตากันรอบหนึ่งและรู้ว่าซินเอ๋อต้องได้ยินเข้าอย่างแน่นอนดังนั้นป้าหวังหัวเราะพลางเอ่ยทักทายซินเอ๋อหาข้ออ้างจากไปก่อนจากไปยังไม่ลืมส่งสายตาให้กับมารดาต้าหูมารดาต้าหูย่อมเข้าใจนัยยะของป้าหวังดังนั้นจึงหันไปเผยท่าทางยิ้มแย้มออกมาก่อนเอ่ยกับซินเอ๋ออย่างไม่อ้อมค้อมซินเอ๋อคำพูดของพวกเราเมื่อครู่เจ้าคงได้ยินแล้วสินะเช่นนั้นข้าจะพูดอย่างตรงไปตรงมาข้าและต้าหูชื่นชอบเจ้ายิ่งนักข้าหวังว่าเจ้าจะกลายเป็นลูกสะพ้ายของข้าต้าหูของข้าซื่อสัตย์มีความสามารถทั้งยังชื่นชอบเจ้ามากเขานั้นเขินอายดังนั้นจึงไม่กล้าเอ่ยเรื่องนี้กับเจ้าข้าที่เป็นมารดาจึงต้องช่วยเอ่ยแทนเขาต้าหูชื่นชอบเจ้าจริงๆไม่รู้หากต้องแต่งงานกับต้าหูเจ้าจะยินยอมหรือไม่เรื่องนี้เมื่อได้ยินคำพูดตรงไปตรงมาเช่นนี้ของมารดาต้าหูซินเอ๋อพลันไม่รู้ควรเอ่ยเช่นใดเพราะในใจเธอมีเพียงเซวินคนเดียวตลอดมาแม้ตอนนี้เธอจะไม่ได้อยู่ร่วมกับเซวินแต่ไม่ว่าตอนนี้หรือในอนาคตเธอคงไม่สามารถชื่นชอบผู้ใดได้อีกดังนั้นหลังได้ยินคำพูดของมารดาของต้าหูซินเอ๋อขยับริมฝีปากคล้ายจะเอ่ยบางอย่างแต่เสียงโมโหแฝงความสับสนพลันดังขึ้นจากด้านหลังของเธอท่านแม่ท่านพูดเหลวไหลอันใดเมื่อได้ยินทั้งสองหันมองกลับไปเมื่อเห็นคนที่มาคือต้าหูต่างพลันตกตะลึงจากนั้นมารดาของต้าหูได้สติกลับมาและเอ่ยขึ้นข้าพูดเหลวไหลอันใดข้าไม่ใช่ทำเพื่อเจ้าหรือเจ้ามีใจให้กับซินเอ๋อไม่ใช่หรือเมื่อมีใจต้องรีบบอกกับเขาเจ้าเด็กคนนี้โง่งมเกินไปจริงๆดังนั้นข้าจึงต้องช่วยพูดแทนเจ้าเมื่อได้ยินมารดาตนเอ่ยเช่นนี้ใบหน้าซื่อสัตย์ธรรมดาของต้าหูพลันเก้อเขินทันใดนั้นสองแก้มแดงระเรื่อทำให้ใบหน้าเขาดูดุดก้นลิงที่แดงก่ำท่านแม่ท่านอย่าพูดอีกเลยเมื่อเห็นบุตรตนเขินอายมารดาของต้าหูอดแอบปิดปากยิ้มไม่ได้ดวงตายิ้มหยีพลันมองบุตรชายตนสลับกับซินเอ๋อไปมาไม่ได้สุดท้ายโบกมือกล่าวยิ้มกับต้าหูว่าเอาล่ะไม่ให้ข้าพูดเช่นนั้นเจ้าก็พูดกับซินเอ๋อเองเถิดคำพูดนี้ของมารดาต้าหูเอ่ยอย่างมีนัยยะสุดท้ายกลับมามองซินเอ๋อและต้าหูอีกครั้งก่อนหัวเราะจากไปคล้ายเรื่องระหว่างซินเอ๋อและต้าหูต้องสำเร็จแน่นอนจนกระทั่งหลังมารดาจากไปต้าหูจึงหันกลับมาเงยหน้าแดงกำเอ่ยกับซินเอ๋ออย่างอ้ำอึ้งว่าซินเอ๋อคำพูดเมื่อครู่ของมารดาข้านั้นเจ้าอย่าเก็บใส่ใจเลยแม้ข้าจะชอบเจ้าจริงๆเมื่อเอ่ยประโยคสุดท้ายนั้นใบหน้าของต้าหูยิ่งแดงก่ำดวงตาเปล่งประกายไม่หยุดก่อนแอบมองซินเอ๋อเมื่อเห็นซินเอ๋อเพียงก้มหน้าหลุบตาไม่พูดจาอดกังวลขึ้นในใจไม่ได้ซินเอ๋อคำพูดนี้ของข้าเจ้าคิดเช่นไรเมื่อเอ่ยถึงตรงนี้ต้าหูกังวลในใจอย่างหนักการพูดจาจึงตะกุกตะกัก
ซินเอ๋อหลังได้ยินจึงกัดริมฝากก่อนเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆมองต้าหูที่กำลังมองตนอย่างกังวลและรอคอยในใจซินเอ๋อเวลานี้ตกใจและตกตะลึงอย่างมากเพราะความจริงเธอไม่รู้ว่าต้าหูจะมีใจให้กับเธอและไม่เคยคิดว่าวันนี้ต้าหูจะเอ่ยเช่นนี้กับตนคิดแล้วที่ผ่านมาตนคงทำให้พวกเขาเข้าใจผิดอย่างหนักจึงทำให้พวกเขาคิดเช่นนี้แต่เธอไม่ได้ชอบต้าหูแม้แต่นิดเดียวเธอไม่ได้เอ่ยว่าต้าหูไม่ดีทว่าเพราะในใจเธอนอกจากคนผู้นั้นไม่สามารถมีผู้อื่นได้อีกดังนั้นสุดท้ายซินเอ๋อเพียงเอ่ยปากขอโทษต้าหูพี่ต้าหูขออภัยด้วยจบตอนที่333ตอนที่334ชายบนหลังคาแม้จะเอ่ยอธิบายทั้งหมดกับต้าหูว่าเธอไม่ได้ชื่นชอบเขาและไม่คิดเรื่องแต่งงานกับเขาเพราะในใจเธอมีคนผู้หนึ่งอยู่ตลอดเวลาและคนผู้นั้นคือชายที่เธอรักและไม่อาจรักใครได้อีกต้าหูได้ยินคำพูดของซินเอ๋อก็เอ่ยปากว่าเข้าใจแจ่มแจ้งแต่ความเสียใจอ้างว้างบนใบหน้าเขายังคงทำให้ซินเอ๋อรู้สึกเกรงใจเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่เธอควบคุมได้หลังกลับไปมารดาของต้าหูยังคิดว่าเรื่องของพวกเขาจะสำเร็จจึงมีสีหน้ายิ้มแย้มทว่าเมื่อเห็นสีหน้าเสียใจของต้าหูจึงรู้ว่าเกิดเรื่องใดขึ้นเพียงขยับมุมปากก่อนพลันไม่พูดจาทว่าซินเอ๋อรู้ว่ามารดาของต้าหูมีความสุขที่เห็นพวกเธอเดินอยู่ด้วยกันตอนนี้พวกเขาเป็นเช่นนี้เธอคงไม่พอใจแน่นอนเย็นนั้นขณะที่ทุกคนทานอาหารเพราะมีเรื่องในใจบรรยากาศในการทานจึงอึดอัดเป็นพิเศษซินเอ๋อทานไม่เยอะเมื่ออิ่มสุดท้ายแล้วหลังเก็บล้างจานก็กลับไปยังห้องพักของตนและในใจเธอรู้สึกไม่สบายตลอดเวลาและคิดว่าตนไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้อีกแล้วแม้ที่นี่เธอจะอยู่มากว่าครึ่งเดือนแล้วและรู้สึกผูกพันไม่น้อยความจริงคิดว่าเธอจะค่อยๆซึมซับการใช้ชีวิตของที่นี่ไปทีละน้อยทว่าเมื่อเกิดเรื่องในวันนี้ขึ้นพวกต้าหูไม่เอ่ยสิ่งใดแต่วันหน้าเมื่ออยู่ร่วมกันคงรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจแน่ดังนั้นเธอจักไปคงดีกว่าแต่เธอรู้ว่าหากเธอเอ่ยว่าตนจะจักไปกับพวกต้าหูพวกเขาต้องคิดว่าเป็นเพราะเรื่องในวันนี้และไม่ให้เธอจักไปแน่นอนดังนั้นซินเอ๋อจึงเพียงมอบเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าพักอาศัยในเดือนนี้ไว้จากนั้นเก็บเสื้อผ้าของตนถือโอกาสตอนฟ้ายังมืดสลัวและทุกคนยังไม่ตื่นนอนจักไปอย่างเงียบเชียบต้าหูที่ยืนอยู่หน้าประตูเรือนมองทุกอย่างนี้อย่างชินชาส่วนซินเอ๋อรู้สึกหดหู่ในใจทันใดนั้นจึงเงยหน้ามองแสงอาทิตย์ทางทิศตะวันออกแต่ในใจกลับสับสนบนโลกที่กว้างใหญ่นี้ไม่มีที่สำหรับเธอจริงหรือรู้สึกเสียใจทว่าซินเอ๋อยังสะพายห่อผ้าออกจากหมู่บ้านดอกท้อไปอย่างช้าๆเธอไม่รู้ตนจะไปที่ใดจึงเดินไปอย่างไร้จุดหมายเมื่อเดินจนเหนื่อยล้าเธอจะหาโรงน้ำชาพักดื่มชาและทานซาลาเปาไม่รู้ว่าช่วงเวลานี้เป็นอันใดเธอจึงเปลี่ยนไปคล้ายทานจุขึ้นก่อนหน้านี้ตอนเช้าเธอทานเพียงโจ๊ก1ชามและซาลาเปาเปา1ลูกแต่ตอนนี้ทุกวันต้องทานเยอะมากขึ้นแทบราว2เท่าของก่อนหน้านี้โชคดีครั้งนี้เธอพกเงินติดตัวออกมาด้วยเงินพวกนี้ต่างเป็นเซวีนที่สั่งให้ห้องบัญชีมอบให้เธอเพื่อให้เธอออกไปซื้อข้าวของเครื่องใช้เงินจำนวนไม่น้อยนี้หากเธอหาเรือนขนาดเล็กพักอาศัยอยู่ด้านนอกและใช้จ่ายอย่างประหยัดรวมทั้งเธอทำงานพวกเย็บปักถักร้อยได้เพียงพอให้ใช้จ่ายไปได้ชั่วชีวิตและเธอไม่ชอบความหรูหราไม่เลือกทานดังนั้นสำหรับค่าใช้จ่ายในวันหน้าซินเอ๋อจึงไม่กังวลแต่ในใจกลับมักรู้สึกว่างเปล่าคล้ายมีบางสิ่งขาดหายไปและเพียงนึกถึงเซวีนในใจซินเอ๋อเริ่มคล้ายเจ็บปวดขึ้นไม่รู้ตอนนี้เซวีนกำลังทำสิ่งใดหรือกำลังตามหาเธอกังวลใจไม่หยุดเพราะการหายตัวไปของเธอพอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อแสบจมูกดวงตาปรากฏชั้นหมอกขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำตาเอ่อคลอไหลรินออกมาจนถึงมุมปากเมื่อได้ลิ้มลองช่างขมขื่นยิ่งนักเซวีนข้าคิดถึงท่านเสียจริงในป่าที่เขียวขจีคือภาพอันดุเดือดเสียงอาวุธปะทะกันดังไม่ขาดสายจากนั้นคือเสียงอาวุธเชือดเฉือนบนร่างกายเสียงคนกรีดร้องโหยหวนเสียงของหนักตกดังอย่างต่อเนื่องกลิ่นคาวเลือดอบอวนทั่วป่าที่เงียบงันศพ บนพื้นกระจัดกระจายมือเท้าขาดสะบั้นเลือดไหลนองราวสายน้ำเห็นแล้วน่าสยดสยองภายในการเข็นฆ่านี้สิ่งที่สะดุดตามากที่สุดคือชายหนุ่มหล่อเหลาสวมเสื้อคลุมหมางผาวสีดำมือถือกระบี่ล้ำค่าเห็นเพียงชายหนุ่มมีกระบวนท่าที่ว่องไวราวกับประกายแสงดาวฉวัดเฉวียนเสื้อผ้าพริ้วไหวร่างกายแข็งแกร่งกระบี่ดุจมังกรทุกที่ที่เคลื่อนผ่านต่างไร้ลมหายใจ
ไม่รู้เป็นเพราะดวงตาแดงก่ำของชายหนุ่มหรือเพราะเหตุใดไอสังหารที่กระจายออกมาจากกายเขาทำให้เขาดูจะพยายมที่เดินขึ้นมาจากขุมนรกที่18ทำให้คนเห็นต่างอกสั่นขวัญแขวนการเข็นฆ่าครั้งนี้ไม่รู้ดำเนินไปนานเพียงใดแต่คล้ายเพียงชั่วขณะเท่านั้นนักฆ่าชุดดำ10กว่าคนเหลือเพียง 4-5 คนชายหนุ่มเห็นพลันดึงกระบี่ล้ำค่าในมือกลับมาก่อนเม้มริมฝีปากแดงเอ่ยกับลูกน้องข้างกายว่านำตัวพวกมันกลับไปไม่ว่าใช้วิธีใดต้องรู้ให้ได้ว่าผู้ใดส่งพวกมันมาขอรับนายท่านเมื่อได้ยินคำพูดชายหนุ่มบริวารของเขาพลันเอ่ยอย่างนอบน้อมพลันสั่งการให้นำตัวนักฆ่าชุดดำกลับไปและส่วนที่เหลือเก็บกวาดความยุ่งเหยิงในป่าเมื่อเห็นทุกคนรอบด้านต่างยุ่งวุ่นวายและศพเกลื่อนกราดบนพื้นชายหนุ่มอดเงยหน้ามองท้องฟ้าสีครามนั้นไม่ได้ก่อนรู้สึกปวดร้าวในใจซินเอ๋อเจ้าอยู่ที่ใดกันแน่กลับมาเถิดวันเวลาเดือน6ราวกับใบหน้าของเด็กน้อยที่เพียงเอ๋ยก็เปลี่ยนไปทันทีตอนเช้าท้องฟ้ายังแจ่มใสแต่กลางวันกลับมีกลุ่มเมฆดำทะมึนปกคลุมทั่วท้องฟ้าเพียงมองดุจวังวนสีดำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งทำให้คนตกใจและเห็นชัดว่าไม่นานพายุฝนกำลังจะมาเยือนเมื่อเห็นภาพของท้องฟ้าซินเอ๋ออดเร่งฝีเท้าขึ้นไม่ได้เพราะตอนนี้สถานที่ที่เธอเดินอยู่คือป่าที่ไร้ผู้คนสัญจรที่นี่บ้านเรือนผู้คนไม่มีอีกสักครู่เมื่อฝนตกลงมาเธอไม่รู้ควรหลบฝนที่ใดซินเอ๋อกำลังกังวลใจจู่ๆก็เกิดฟ้าแลบออกมาก่อนฝนหาใหญ่จะตกลงมาฝนตกลงอย่างรวดเร็วทำให้ซินเอ๋อที่ไม่ทันตัวเมื่อรู้สึกถึงเม็ดฝนที่เย็นเฉียบตกลงบนกายเจ็บปวดเล็กน้อยทว่าโชคดีที่จู่ๆซินเอ๋อพบว่าไม่ไกลคล้ายมีวัดร้างแห่งหนึ่งจึงพลันดีใจก่อนเร่งฝีเท้าพุ่งตรงไปที่วัดร้างแห่งนั้นแม้จะเป็นเช่นนี้แต่เมื่อซินเอ๋อมาถึงวัดร้างยังคงเปียกปอนราวลูกไก่ตกน้ำตอนนี้แม้จะเป็นฤดูร้อนแต่เปียกฝนไปทั่วกายเสื้อผ้าทั้งหมดแนบติดกับร่างกายจึงรู้สึกหนาวเย็นและไม่สบายซินเอ๋อร่างกายบอบบางเมื่อมาถึงด้านในวัดร้างสายลมเย็นพัดเข้ามาทันทีเธอจึงอดจามออกมาไม่ได้ดวงตาคู่งามมองสำรวจไปรอบๆเห็นเพียงวัดร้างนี้เต็มไปด้วยใยแมงมุมพื้นเต็มไปด้วยหญ้าแห้งและฝุ่นเห็นชัดว่านานแล้วที่ไม่มีคนมาที่นี่และรอบด้านไร้ผู้คนซินเอ๋อเห็นเช่นนั้นพลันเปิดห่อสัมภาระในมือคิดผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นออกเพราะสวมเสื้อผ้าเปียกชื้นไปทั่วกายเช่นนี้จะป่วยไข้ได้ง่ายตอนนี้เธอตะลอนอยู่ด้านนอกเพียงคนเดียวหากป่วยไข้จะทำเช่นไรดังนั้นหลังซินเอ๋อคิดถึงเรื่องนี้ดวงตาคู่งามมองไปรอบๆชั่วขณะหลังมั่นใจว่าไร้ผู้คนถอดสายรัดเอวออกอย่างรวดเร็วก่อนถอดเสื้อผ้าที่เปียกชื้นนั้นลงกางเกงชั้นในก็เปียกชื้นดังนั้นซินเอ๋อจึงถอดมันลงเช่นกันเอี้ยมเพราะสวมไว้ด้านในเมื่อลองลูบคลำอย่างแห้งสนิทดังนั้นซินเอ๋อถึงไม่ถอดเอี้ยมลงเพียงยื่นมือออกแรงบิดเสื้อผ้าและกางเกงชั้นในที่เปียกชื้นนั้นให้แห้งพลันหยิบเสื้อผ้าและกางเกงที่สะอาดออกมาจากห่อสัมภาระซินเอ๋อความจริงคิดว่าที่นี่ไม่มีผู้อื่นแต่เธอกลับไม่รู้ว่าบนมุมใต้หลังคาเหนือศีรษะของเธอกำลังมีดวงตาดำสนิทแคบยาวคู่หนึ่งกำลังมองการกระทำของเธอที่อยู่ด้านล่างอย่างแจ่มชัดเห็นเพียงคนด้านล่างผิวขาวเกลี้ยงเกลาแขนขาเรียวยาวรูปร่างอรชรอ่อนแอเส้นผมเปียกชื้นคล้ายยังมีละอองฝนและหยดน้ำนั้นไหลลงจากศีรษะไม่หยุดไหลอาบไปที่แก้มของหญิงสาวเส้นผมด้านหลังแนบติดไปกับแผ่นหลังของเธอผิวขาวผ่องดังหิมะและเส้นผมดำสนิทนั้นทำให้สาวน้อยดุจปีศาจที่เย้ายวนใจตนหนึ่งงดงามจนหน้าตกตะลึงเห็นเช่นนั้นชายหนุ่มอดกลืนน้ำลายไม่ได้ก่อนดวงตาแคบยาวคู่นั้นจะมองคนด้านล่างอย่างไม่กระพริบตาไม่กล้าพลาดโอกาสภาพที่หาได้ยากยิ่งนี้ตรงข้ามกับชายหนุ่มที่กำลังตกตะลึงซินเอ๋อกลับไม่รู้ตัวแม้แต่นิดเดียวเธอรู้เพียงว่าตอนนี้หนาวเย็นอย่างยิ่งหลังสวมเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วหยิบผ้าแห้งสนิทอีกผืนขึ้นมาเช็ดผมที่เปียกชื้นหลังทำทั้งหมดเรียบร้อยซินเอ๋อยังรู้สึกว่าตนหนาวเย็นอย่างยิ่งคล้ายร่างกายอยู่ในถ้ำน้ำแข็งอันหนาวเหน็บดังนั้นเธอจึงอดจามขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้ทันใดนั้นดวงตาคู่งามเงยขึ้นมองพายุฝนด้านนอกทราบว่าพายุฝนหานี้ต้องไม่หยุดลงในเร็วๆนี้แน่ตอนนี้เธอทั้งหนาวเย็นและไม่มีไฟดังนั้นควรทำเช่นไรดีขณะซินเอ๋อร้อนรนรู้สึกเพียงภายในจมูกมีบางสิ่งไหลออกมาไม่หยุดความจริงซินเอ๋อคิดเพียงคือน้ำมูกจึงยื่นมือเช็ดออกผู้ใดจะรู้หลังเห็นเลือดบนนิ้วมือนั้นต่างตกใจจนตาเบิกกว้างสวรรค์เธอเลือดกำเดาไหลพอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อตกใจในใจพลันเงยหน้าขึ้นสูงทันทีเ
พราะเธอได้ยินคนแก่เล่าว่าหากเลือดกำเดาไหลให้เงยหน้าขึ้นสูงเช่นนี้เลือดจะหยุดไหลผู้ใดจะรู้ซินเอ๋อไม่เงยหน้าจึงไม่รู้แต่เพียงหลังจากเงยหน้าขึ้นเห็นใต้หลังคาในสมองพลันเกิดเสียงเปรี้ยงดังขึ้นดุจถูกฟ้าผ่าจนตะลึงอยู่ตรงนั้นสมองขาวโพลนไม่นานหลังได้สติซินเอ๋ออ้าปากเล็กกรีดร้องออกมาทันทีอาเจ้าเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างตกใจของซินเอ๋อชายหนุ่มที่หลบอยู่ใต้หลังคาจึงตั้งตัวไม่ทันและตกใจอย่างเห็นได้ชัดความจริงเขาคิดว่าซินเอ๋อคงไม่เงยหน้าขึ้นมาและไม่พบเห็นเขาแน่คิดไม่ถึงซินเอ๋อกลับเงยหน้าขึ้นมาและยังมองมาที่ตำแหน่งที่เขาซ่อนตัวอยู่พอดีสำหรับเรื่องนี้ชายหนุ่มเองก็ตกตะลึงเช่นกันและต้องตกใจกับเสียงกรีดร้องของซินเอ๋อก่อนร่างกายพลันตกลงมาจากใต้หลังคาจบตอนที่334ตอนที่335เลือดกำเดาไหลหลังฝุ่นตลบบนพื้นซินเอ๋อก้มลงมองเห็นเพียงบนพื้นมีร่างสูงโปร่งหนึ่งกำลังล้มอยู่บนพื้นอย่างไร้ความสง่างามทว่าชายหนุ่มที่ล้มบนพื้นพลิกตัวกระโดดขึ้นจากพื้นอย่างรวดเร็วหลังยืนเรียบร้อยพลันตบฝุ่นบนร่างกายวัดร้างแห่งนี้นานแล้วที่ไม่มีผู้คนผ่านมาบนพื้นย่อมปกคลุมด้วยชั้นฝุ่นหนาดังนั้นเพียงคิดก็รู้ว่าเมื่อชายหนุ่มตบไล่ฝุ่นบนกายรอบกายเขาต่างกระจายฝุ่นละอองออกมาอย่างรวดเร็วซินเอ๋อที่อยู่ไม่ไกลจากชายหนุ่มรู้สึกเพียงคันจมูกก่อนพลันจามออกมาหลายครั้งติดกันหลังผ่านไปนานจึงกลับมาเป็นปกติทันใดนั้นเสียงทุ้มต่ำแฝงคุ้นหูสายหนึ่งดังขึ้นจากตรงหน้าซินเอ๋อเจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่เออเมื่อได้ยินซินเอ๋อตะลึงงันก่อนพลันเงยหน้าขึ้นมองเมื่อเห็นชายชุดดำที่ยืนอยู่ด้านหน้าตนต้องตกตะลึงอีกครั้งก่อนเอ่ยขึ้นอย่างตกใจเหตุใดจึงเป็นท่านเห็นเพียงชายหนุ่มที่ยืนอยู่ด้านหน้าเธอรูปร่างสูงโปร่งสวมเสื้อผ้าและรองเท้าสีดำเส้นผมใช้สายรัดสีดำมัดเป็นช่อทรงหางมาไว้ด้านหลังบนเอวเหน็บด้วยกระบี่ทำให้ดูสะอาดเรียบร้อยและใบหน้าเย็นชานั้นยังคงเยือกเย็นราวก้อนน้ำแข็งหมื่นปีเมื่อเห็นชายหนุ่มตรงหน้านี้ซินเอ๋อมีสีหน้าตกใจเพราะชายหนุ่มผู้นี้ไม่ใช่ผู้ใดแต่คือเหลิงเม่ยเฉินที่พบหน้ากับเธอเพียงไม่กี่ครั้งผู้นั้นเมื่อเห็นเหลิงเม่ยเฉินซินเอ๋อตะลึงอย่างหนักส่วนเหลิงเม่ยเฉินเองก็เช่นกันทว่าสำหรับเหลิงเม่ยเฉินกลับดีใจมากที่สุดเพราะช่วงที่ผ่านมาความจริงเขาตามหาเธอมาโดยตลอดหลังรู้ว่าเธอจะเข้าพิธีอภิเษกยิ่งใหญ่เขาไม่พอใจอย่างมากสุดท้ายจึงเฝ้าอยู่หน้าประตูใหญ่ของวังเหลิงตลอดเวลาความจริงเขาไม่รู้ตนเป็นสิ่งใดกันแน่ทว่าเขาเพียงอยากเห็นหญิงสาวผู้นี้เกรงว่ามองเห็นอยู่ไกลๆเพียงพอแล้วแต่เขาต่างไม่เห็นเธอและกลับได้ข่าวว่าเธอหายตัวไปต่อมาเขาจึงรู้ว่ามีนักฆ่ากลุ่มหนึ่งกำลังไล่ตามสังหารเธอทว่าโชคดีที่เขารู้ว่านักฆ่ากลุ่มนั้นไม่พบร่องรอยของเธอดังนั้นช่วงที่ผ่านมานี้เขาจึงร้อนใจดุจไฟแผดเผาคิดเพียงตามหาเธอพบจากนั้นปกป้องเธอให้ดีที่สุดทว่าผ่านไปครึ่งเดือนเขายังคงตามหาเธอไม่พบและไม่ได้ข่าวคราวของเธอในใจจึงทั้งกังวลหวาดกลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่คาดคิดขึ้นกับเธอเพียงนึกถึงตรงนี้ในใจเขาพลันหวาดกลัวช่วงที่ผ่านมานี้เขาตามหาจากเมืองหลวงมาจนถึงที่นี่ตลอดเวลาละแวกใกล้เคียงนี้เขาตามหาเธอมาหนึ่งรอบแล้วก่อนคิดว่าเมื่อไม่พบเธอจะตามหาต่อไปเรื่อยๆคิดไม่ถึงจู่ๆฝนกลับตกหนักลงมาเขาจึงเข้ามาหลบฝนที่นี่หลังได้ยินเสียงฝีเท้าด้านนอกเขาซ่อนตัวอย่างรวดเร็วเพราะในโลกของมือสังหารมีเพียงศัตรูคู่แค้นไม่มีสหายความระแวดระวังคือสิ่งที่เขามีอยู่ตลอดเวลาทว่าเขาคิดไม่ถึงว่าคนที่เข้ามากลับคือเธอนี่คือสาวน้อยที่เขาตามหามากว่าครึ่งเดือนเมื่อเห็นเธอตอนแรกความจริงเขาคิดปรากฏตัวขึ้นทว่ากลับเห็นสาวน้อยมองไปรอบๆอย่างระมัดระวังเขาจึงรู้สึกสนใจดังนั้นจึงซ่อนตัวอยู่ใต้หลังคาต่อไปเพื่อดูว่าสาวน้อยต้องการทำสิ่งใดแต่เขากลับคิดไม่ถึงว่าสาวน้อยผู้นี้จะผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าและยังอยู่ในสายตาของเขาขณะนั้นเขาตกตะลึงในใจความจริงตอนแรกเขาสามารถส่งเสียงหยุดยั้งได้แต่สุดท้ายเขากลับคล้ายถูกคนขังเอาไว้ร่างกายไม่ไหวติงดวงตาไม่กระพริบในใจเกิดความรอคอยขึ้นมาและภาพที่เห็นต่อมาทำให้เขาตกตะลึงจนไม่อาจละสายตาในใจตื่นเต้นเดือดพล่านสาวน้อยผู้นี้เขารู้มาโดยตลอดว่าเธอมีรูปโฉมที่งดงามความงามของเธอคือความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาที่แฝงความเย้ายวนล่อตาติดกายมาตั้งแต่กำเนิดช่างเป็นสิ่งล้ำค่าจริงๆ
ทว่าเขากลับไม่รู้ว่าเธอที่ไร้เดียงสากลับมีรูปร่างที่เยาว์ยวนเช่นนี้แม้เธอจะไม่ได้สูงแต่ส่วนที่ควรกลมกลึงบนร่างกายก็กลมกลึงที่ควรเรียวบางไร้ไขมันส่วนเกินก็เหมาะสมรูปร่างสมบูรณ์แบบจนไร้ที่ติคิดแล้วภายในสมองของเหลิงเมื่อเฉินผุดภาพเมื่อครู่ทั้งหมดขึ้นมาอีกครั้งเส้นผมเปียกชื้นผิวขาวผ่องและสัดส่วนเย้ายวนใจนั้นพอคิดถึงตรงนี้เหลิงเมื่อเฉินรู้สึกเพียงเลือดลมทะลักขึ้นในใจไม่หยุดจากนั้นคันที่จมูกทันใดนั้นเลือดกำเดาไหลออกมาเหลิงเมื่อเฉินหลังยื่นมือเช็ดเห็นคราบเลือดบนมือพลันมีสีหน้าเก้อเขินส่วนซินเห็นความผิดปกตินี้ของเหลิงเมื่อเฉินทว่าไม่นานเธอคล้ายฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้จึงยื่นมือหยิบสัมภาระเสื้อผ้าที่ด้านข้างมาก่อนคว้างใส่เหลิงไม่เฉินก่อนตะโกนขึ้นท่านคนสารเลวซินเมื่อครู่ข้าไม่ได้เหลิงไม่เฉินเชี่ยวชาญเพียงสังหารผู้คนสำหรับการพูดจาก่อนลับไม่เชี่ยวชาญแม้แต่นิดเดียวและไม่รู้ว่าควรอธิบายเช่นไรดังนั้นหลังได้ยินคำพูดซินใบหน้าหล่อเหลาอับอายอย่างหนักก่อนสองแก้มเขาจะแดงระเรื่ออย่างรวดเร็วใบหน้าแดงระเรื่อและเลือดกำเดาที่ไหลออกมาไม่หยุดนั้นเมื่อรวมเข้ากับในหน้าเย็นชาดังก้อนน้ำแข็งหมื่นปีของเขาหน้าขบขันอย่างหนักทว่าซินเวลานี้โหสุดขีดนึกเพียงภาพการผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าของตนเมื่อครู่ถูกชายหนุ่มเห็นเข้าในใจทั้งอับอายและอึดอัดจนแทบอยากร้องไห้ออกมาดังนั้นเธอจึงหยิบของข้างกายคว้างใส่ชายหนุ่มไม่หยุดเหลิงไม่เฉียนรู้ว่าซินโมโหและในใจมีความลับเก็บซ่อนไว้ดังนั้นเมื่อถูกซินคว้างปาของใส่เช่นนี้เขาจึงไม่ตอบโต้ซินกำลังโมโหข้างกายมีสิ่งใดคว้างปาออกไปสุดท้ายเมื่อสัมภาระหมดจึงหยิบสิ่งของอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนคว้างออกไปจากนั้นเสียงปังเกิดขึ้นก่อนชายหนุ่มจะส่งเสียงร้องออกมาซินได้สติจึงรู้ว่าสิ่งที่เธอคว้างปาเมื่อครู่ไม่ใช่สิ่งที่มีน้ำหนักเบาแต่เป็นหินก้อนหนึ่งแม้ซินเมื่อครู่จะโมโหแต่เธอเพียงหยิบสิ่งของที่ไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นคว้างปาระบายออกไปเท่านั้นผู้ใดจะรู้ตนกลับหยิบผิดคว้างก้อนหินออกไปหลังหินก้อนนั้นตกลงบนพื้นและเห็นเลือดค่อยๆไหลลงมาจากหน้าผากชายหนุ่มซินตกใจขึ้นและทำให้เธอตะลึงงันอยู่ตรงนั้นใบหน้าจิ้มลิ้มอ้าปากค้างดวงตาเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อสายตาผ่านไปชั่วขณะหลังซินได้สติจึงร้องตกใจขึ้นว่าสวรรค์ท่านหน้าผากท่านมีเลือดไหลขออภัยด้วยข้าเมื่อครู่ข้าเพราะวิตกกังวลดังนั้นจึงพูดจาตะกุกตะกักไม่เป็นคำตรงข้ามกับซินที่วิตกกังวลเหลิงไม่เฉินหลังเสียงร้องเมื่อครู่นั้นกลับมามีสีหน้าเรียบเฉยเช่นเดิมเลือดบนหน้าผากยังคงไหลซึมลงมาแต่เขาคล้ายไม่เจ็บปวดแม้แต่นิดเดียวก่อนเอ่ยขึ้นว่าข้าเข้าใจเจ้าไม่ได้ตั้งใจข้าไม่เป็นไรท่านจะไม่เป็นไรได้อย่างไรท่านเลือดไหลแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของชายหนุ่มซินกลับกังวลท่านใดนั้นหยิบผ้าเช็ดหน้าจากอกเสื้อออกมาเพื่อหยุดเลือดบนหน้าผากของชายหนุ่มทว่าเวลานี้ชายหนุ่มกลับรับผ้าเช็ดหน้าจากมือของเธอไปโดยไม่ได้กดลงบนหน้าผากตนแต่กลับปิดเลือดกำเดาที่ยังคงไหลไม่หยุดของซินก่อนเอ่ยขึ้นอีกครั้งเลือดกำเดาเจ้ายังไม่หยุดไหลเจ้าเงยหน้าขึ้นเถิดแต่ท่านเมื่อได้ยินคำพูดชายหนุ่มซินตะลึงงันพลันคิดบางอย่างเพราะเธอเพียงเลือดกำเดาไหลไม่ได้ใหญ่หลวงแต่ชายหนุ่มกลับแตกต่างออกไปเขาไม่เพียงเลือดกำเดาไหลหน้าผากยังถูกเธอทำให้แตกบาดเจ็บแม้ตอนแรกจะเป็นความผิดของชายหนุ่มแต่เมื่อเห็นชายหนุ่มถูกตนทำศีรษะแตกซินจึงรู้สึกเสียใจเหลิงไม่เฉินย่อมรับรู้ถึงความเสียใจและกังวลในใจซินและในใจอดอุ่นไม่ได้ถูกต้องรู้สึกอบอุ่นยิ่งนักตั้งแต่เด็กเขาอยู่เพียงลำพังไร้บิดามารดาทุกวันต้องแย่งชิงอาหารกับเหล่าขอทานบางครั้งยังถูกคนตบตีจนแทบเอาชีวิตไม่รอดดังนั้นเพื่อให้มีชีวิตรอดเขาจึงต้องพึ่งตนเองข้างกายเขาไม่มีสหายและไม่มีคนห่วงใยเขาต่อมาเขาถูกคนผู้หนึ่งรับเลี้ยงความจริงคิดว่าชีวิตของเขาคงจะดีขึ้นผู้ใดจะรู้คนที่รับเลี้ยงเขากลับคือหัวหน้านักฆ่าคนที่รับเลี้ยงเขาไม่ได้รับเลี้ยงดูเขาเพียงคนเดียวยังมีเด็กกำพร้าอีกมากมายที่มีร่างกายเหมาะสมกับการฝึกวรยุทธ์สังหารคนตั้งแต่ตอนนั้นคนผู้นั้นเอ่ยกับพวกเขาว่าบนโลกนี้ไม่มีสหายญาติมิตรทุกคนต่างคือศัตรูของพวกเขาพวกเขาเกิดมาบนโลกนี้หากต้องการมีชีวิตจำเป็นต้องสังหารผู้คน
ดังนั้นตั้งแต่วันนั้นพวกเขาที่ถูกรับเลี้ยงดูต้องฝึกวรยุทธ์ทุกวันเวลานั้นคือช่วงที่โหดร้ายและยากลำบากเพียงเป็นผู้ที่อ่อนแอจะถูกคนสังหารจนตายดังนั้นพวกเขาเวลานั้นจึงเริ่มเปลี่ยนไปไร้ความรู้สึกสิ่งเดียวที่ทำคือสังหารผู้คนสองมือเปื้อนเลือดผู้อื่นมาตั้งแต่เด็กเพราะหากไม่เปื้อนเลือดผู้อื่นจะกลายเป็นเลือดของตนคำว่าอบอุ่นนี้ตั้งแต่เด็กเขาไม่รู้ว่ามันคือสิ่งใดเพราะในโลกของเขาดำมืดตลอดเวลามีเพียงการเข็นฆ่าที่ไม่มีจุดจบสิ้นจนกระทั่งได้พบกับสาวน้อยตรงหน้านี้เธอมีเมตตาและไร้เดียงสาเธอมีดวงตาที่กระจ่างใสที่สุดบนโลกใบนี้และรอยยิ้มอ่อนหวานที่สุดแม้ยืนอยู่ข้างกายเธอเกรงว่าแม้จะไม่พูดจาแต่จะรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสุขได้และความกังวลที่เธอมีต่อเขาเวลานี้ทำให้ในใจเขาอบอุ่นคล้ายโลกที่มืดมนของเขาพลันถูกประกายแสงสาดส่องเข้ามาเห็นเช่นนั้นดวงตาแคบยาวของเหลิงเมิ่งเมิ่นอดเป็นประกายไม่ได้ก่อนแววตาจะแฝงไปด้วยความซาบซึ้งและสับสนใบหน้าที่เย็นชาอดอ่อนโยนลงไม่ได้จบตอนที่335ตอนที่336หัวใจเต้นแรงของนักฆ่าเหลิงเมื่อเฉินใจเต้นแรงและสายตาที่มองซินเอออดอ่อนโยนขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ซินเออไม่รู้ความในใจของเหลิงเมื่อเฉินจึงเพียงเห็นชายหนุ่มช่วยห้ามเลือดกำเดาให้ตนอย่างตั้งใจจึงเงยหน้าขึ้นสูงอย่างเชื่อฟังจนกระทั่งไม่รู้ผ่านไปนานเพียงใดชายหนุ่มจึงเอ่ยขึ้นเรียบร้อยแล้วตื้มขอบคุณเมื่อได้ยินคำพูดของเหลิงเมื่อเฉินซินเอออดก้มหน้าลงอย่างช้าๆไม่ได้ก่อนเอ่ยกับชายหนุ่มชายหนุ่มได้ยินเพียงส่งเสียงอืมขึ้นคำหนึ่งก่อนเม้มปากแน่นไม่เอ่ยขึ้นอีกเวลานี้ซินเออมองบนหน้าผากของชายหนุ่มเพราะเลือดกำเดาของเขาหยุดไหลแล้วแต่เลือดบนหน้าผากยังไหลซึมออกมาเห็นดังนั้นซินเอออดกังวลในใจไม่ได้ก่อนยื่นนิ้วชี้ไปที่หน้าผากชายหนุ่มพลางเอ่ยขึ้นว่าให้ข้าทำแผลบนหน้าผากท่านเถิดเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของซินเออเหลิงเมื่อเฉินจึงนึกขึ้นได้ว่าหน้าผากตนยังบาดเจ็บความจริงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นนี้สำหรับเขาถือว่าไม่ได้หนักหนาเพราะเป็นนักฆ่ามานานหลายปีบาดเจ็บสาหัสจนแทบเอาชีวิตไม่รอดเขาเคยผ่านมาแล้วจะแยแสบาดแผลเพียงเล็กน้อยนี้ได้เช่นไรทว่าเมื่อเห็นสีหน้ากังวลใจของหญิงสาวเหลิงเมื่อเฉินที่มีสีหน้าเย็นชาพลันชะงักทันใดนั้นพยักหน้าพลางเอ่ยขึ้นว่าตกลงพอเอ่ยถึงตรงนี้เหลิงเมื่อเฉินนั่งลงบนเศษหญ้าแห้งด้านข้างเวลานี้ซินเออคล้ายนึกถึงบางอย่างขึ้นมาได้จึงเก็บย่ามสัมภาระที่ตนคว้างป่าเมื่อครู่จากพื้นพลันค้นหาในย่ามล้วงกระปุกกระเบื้องขวดหนึ่งออกมาจากนั้นหยิบเสื้อผ้าออกมาคิดฉีกเพื่อใช้พันแผลให้ชายหนุ่มทว่าซินเออเรี่ยวแรงน้อยและที่นี่ไม่มีกรรไกรดังนั้นไม่ว่าซินเออจะออกแรงเช่นไรเสื้อตัวนี้ไม่ฉีกขาดเมื่อออกจากวังเหลิงมาซินเออเพียงหยิบเสื้อผ้ามาไม่กี่ชุดและเงินบางส่วนเท่านั้นไม่ได้พกสิ่งใดติดตัวมาแต่เสื้อผ้าเหล่านี้ล้วนมีเนื้อผ้าที่แข็งแรงทนทานจะฉีกขาดง่ายใดเช่นไรเหลิงไม่เฉินด้านข้างเห็นเช่นนั้นดวงตาเป็นประกายชั่วขณะและรู้ว่าซินเออต้องการทำสิ่งใดดังนั้นจึงยื่นมือห้ามปรามการกระทำของซินเออก่อนเอ่ยขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งนี้ของเจ้าเอเมื่อได้ยินคำพูดของเหลิงเมื่อเฉินซินเออตะลึงงันเล็กน้อยก่อนหันไปมองแฝงด้วยความสงสัยหลายส่วนทันใดนั้นเมื่อเห็นชายหนุ่มที่นั่งบนพื้นเลิกเสื้อตัวนอกออกก่อนออกแรงฉีกเสื้อตัวในจนเกิดเสียงแควกดังขึ้นและผ้าพันแผลเรียวยาวเส้นหนึ่งถูกเขาฉีกออกมาซินเออเห็นเช่นนั้นดวงตาเป็นประกายเล็กน้อยจึงวางชุดตัวเองในมือลงก่อนหยิบกระปุกยาขึ้นเปิดออกยานี้เธอนำติดตัวมาจากวังเหลิงก่อนหน้านี้เท้าเธอพลิกเมื่อใช้ยานี้ไม่ถึงวันก็หายดีแล้วสรรพคุณยอดเยี่ยมยิ่งนักเมื่อเห็นกระปุกยานี้ซินเออตะลึงๆไม่ได้ภายในหัวผุดภาพที่เซวีนทานยาให้กับเธอก่อนหน้านี้ขึ้นมาความอ่อนโยนและใบหน้าหล่อเหลาเอ่ยกระซิบกับเธอนั้นพอคิดถึงตรงนี้ซินเออปวดหนึบในใจก่อนความรู้สึกเปรี้ยวขมดุจน้ำท่วมสถาโถมขึ้นมาไม่หยุดในใจเธอจมูกก็ได้กลิ่นเปรี้ยวภายในเอ่อคลอด้วยชั้นน้ำตาอย่างรวดเร็วความอ่อนช้อยงดงามแฝงความกังวลของเธอนั้นทำให้ผู้คนรู้สึกสงสารเหลิงเมื่อเฉินที่มองอยู่ด้านข้างอดดวงตาเป็นประกายชั่วขณะไม่ได้ทว่าเขาไม่ได้เอ่ยสิ่งใดอาจเพราะรู้ว่าซินเออต้องนึกถึงเรื่องเสียใจบางอย่างแน่นอนเขาแสดงความรู้สึกไม่เก่งและปลอบใจคนไม่เป็นแม้เขาไม่รู้เหตุใดเธอจึงหายไปในวันอภิเษกสมรสยิ่งใหญ่ของตนก่อนหน้านี้จากสีหน้าเปี่ยมด้วยความสุขของเธอ
เห็นชัดว่าเธอรักชายผู้นั้นอย่างยิ่งมิใช่หรือเหตุใดสุดท้ายเธอกลับจากมาสำหรับเหตุผลเหล่งเมื่อเฉินไม่แน่ใจทว่าเขาไม่คิดเอ่ยถามแม้ถามสาวน้อยคงไม่เอ่ยแน่นอนขณะเหล่งเมื่อเฉินคิดในใจซินเอ๋อด้านข้างเมื่อรู้สึกด้านหน้าพร่าโมพลันเงยหน้าขึ้นก่อนสูดจมูกข่มความเสียใจไว้ในใจหลังผ่านไปไม่นานเมื่อจัดการอารมณ์ความคิดของตนชั่วขณะจึงเดินไปข้างกายชายหนุ่มอย่างช้าๆก่อนเปิดกระปุกยานั้นออกหลังใช้มือปาดยาค่อยๆทานยาให้กับชายหนุ่มแม้เธอจะเรี่ยวแรงไม่ได้มากมายทว่าหินแหลมคมนั้นยังทำให้หน้าผากเขาแตกเมื่อเห็นบาดแผลบวมเป่งนี้และเลือดที่บาดตานั้นซินเอ๋อมองอย่างอกสั่นขวัญแขวนและเห็นใบหน้าชายหนุ่มหลังบาดเจ็บจนถึงตอนนี้ยังคงเรียบเฉยเช่นเดิมคล้ายคนที่ศีรษะแตกไม่ใช่เขาหรือเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยสักนิดกระทั่งเธอที่เห็นยังรู้สึกเจ็บปวดอย่างยิ่งสิ้นเอ่ยคิดในใจก่อนอดเอ่ยถามไม่ได้เจ็บหรือไม่หากเจ็บพูดออกมาเถิดเมื่อได้ยินคำพูดของสิ้นเอ๋อใบหน้าเย็นชาของเหลิงไม่เฉินอดตะลึงงันไม่ได้เพราะหญิงสาวข้างกายมีน้ำเสียงที่อ่อนโยนและการกระทำของเธอก็นุ่มนวลดุดขนนกบางเบาปัดผ่านหน้าผากเขาไปรู้สึกจั๊กกะจี้บางส่วนและคล้ายแฝงด้วยกระแสไฟฟ้าที่ค่อยๆส่งผ่านมาจากเธอความรู้สึกวับวิวนี้แทบทำให้ใจเขาอ่อนระทวยความรู้สึกเช่นนี้แปลกใหม่และแฝงความรู้สึกที่ทำให้ใจเต้นแรงและความอ่อนโยนของหญิงสาวล้ำค่าอย่างยิ่งคิดแล้วเขาใช้ชีวิตมานานหลายปีไม่เคยถูกผู้ใดปฏิบัติอย่างอ่อนโยนเช่นนี้มาก่อนตอนที่ไม่ได้พบกับหญิงสาวผู้นี้ภายในโลกของเขามีเพียงความมืดมนและการเข็นฆ่าที่ไม่มีวันหยุดวันนั้นเขาได้รับภารกิจให้สังหารหัวหน้าสำนักคุ้มภัยโชคร้ายบาดเจ็บร่างกายไร้เรี่ยวแรงก่อนตกลงจากต้นไม้หล่นลงเข้าไปในพุ่มไม้เวลานั้นความจริงเขาควรตายไปแล้วและเขารู้สึกว่าตายไปเช่นนี้ก็ดีแล้วเพราะบนโลกนี้เขาอยู่เพียงลำพังโดดเดี่ยวเย็นยะเยือกไร้ญาติมิตรและสหายสองมือเปื้อนเลือดผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้จะมีความหมายเช่นใดและเขารู้สึกเหนื่อยล้าไม่ต้องการสังหารผู้คนอีกแต่หากเขาไม่สังหารผู้คนจะสามารถทำสิ่งใดได้ดังนั้นขณะกำลังรอความตายคิดไม่ถึงสุดท้ายขณะเขาสติเลอะเลือนกลับรู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างกายเดิมทีคิดว่าคือพวกสำนักคุ้มภัยที่ไล่ตามมานั้นคิดไม่ถึงหลังลืมตาขึ้นกลับเห็นเป็นหญิงสาวร่างเล็กน่ารักผู้นี้หญิงสาวที่บริสุทธิ์ใสซื่อเช่นนี้มักทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับกระต่ายน้อยที่ไร้เดียงสาตัวหนึ่งแม้จะใกล้ชิดกับหญิงสาวเพียงสั้นๆแต่เขากลับพบว่าภายในเวลาอันสั้นนี้คือช่วงที่ยากลืมเลือนประทับใจและมีความสุขที่สุดในชีวิตของเขาดังนั้นหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาทั่วทั้งหัวใจของเขานึกถึงรูปโฉมคำพูดและท่าทางของเธอตลอดเวลาสาวน้อยผู้นี้คล้ายแสงอาทิตย์อันอบอุ่นที่สาดส่องเข้ามาในหัวใจมืดมนของเขาเวลานั้นเขาถูกพิษและเป็นพิษความอ่อนโยนของสาวน้อยผู้นี้แต่เขากลับยินยอมที่จะเผ่าคำนึงถึงเธอหลังรักษาบาดแผลจนหายดีเขารีบตามหาหญิงสาวที่ทำให้เขารู้สึกถึงความอ่อนโยนและความหวังเพียงคนเดียวบนโลกใบนี้เพราะการปรากฏตัวของหญิงสาวผู้นี้ทำให้เขารู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกความจริงไม่ได้มีเพียงความมืดมนดังนั้นทุกวันเขาจะตระเวนไปตามละแวกวังเหลิงเพียงเพื่อต้องการพบหน้าหญิงสาวผู้นี้แม้จะไม่ได้พูดคุยเพียงมองเธออยู่ไกลๆเช่นนี้เขาก็รู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งต่อมาหญิงสาวผู้นี้พันหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทำให้เขาร้อนรนดุจไฟแผดเผาและหลังรู้ว่ามีนักฆ่ากลุ่มหนึ่งกำลังไล่ล่าสังหารเธอเขาจึงไม่สบายใจและร้อนรนกังวลและหวาดกลัวไม่หยุดว่าจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันกับหญิงสาวหรือว่าถูกสังหารเพียงนึกถึงตรงนี้ใจของเขาเศร้าโศกอย่างรุนแรงสวรรค์รู้ว่าตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ไม่ว่ายามใกล้หิวตายหรือตกอยู่ในอันตรายและเบื้องหน้าคือความตายเขาไม่หวาดกลัวแม้แต่นิดเดียวและไม่รู้จักว่าความหวาดกลัวคือสิ่งใดเพราะในใจเขาบนโลกนี้มีเพียงศพกระจัดกระจายเท่านั้นความตายสำหรับเขาอาจเป็นเพียงการหลุดพ้นแต่เพราะสาวน้อยตรงหน้านี้เขากลับหวาดกลัวดังนั้นช่วงที่ผ่านมานี้เขาจึงขี่ม้าตลอนโดยไม่หยุดพักเพื่อหาเบาะแสของเธอทว่าผ่านไปครึ่งเดือนกลับยังคงไม่พบเบาะแสของเธอเขาร้อนใจดุจไฟแผดเผาและกลัวหญิงสาวจะพบอันตรายดังนั้นเมื่อครู่เพียงเห็นหญิงสาวเข้ามาเขาคิดจริงๆว่าตนกำลังตาฝาดไปหลังมั่นใจว่าหญิงสาวด้านล่างนั้นคือคนที่เขาตามหาอยู่หลายวันจริงเขาดีใจจนแทบบ้าและรู้สึกว่าโลกที่มืดมิดของตนกลับมามีแสงสว่างขึ้นอีกครั้งความตื่นเต้นดีใจนั้นยากที่เขียนบรรยายออกมาได้
เวลานี้เมื่อเห็นใบหน้าตั้งใจและนิ่งเงียบและการกระทำที่อ่อนโยนของหญิงสาวเขารู้สึกเพียงใจของตนคล้ายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพียงหวังว่าเวลาจะสามารถหยุดอยู่ตรงนี้ตลอดไปแม้อายุขัยของเขาต้องลดน้อยลง10ปีหรือ20ปีนั่นก็ถือว่าคุ้มค่าพอคิดถึงตรงนี้สายตาที่เหลิงเมื่อเฉินมองซินเอ๋อแฝงด้วยความซาบซึ้งและสับสนซินเอ๋อที่กำลังใส่ยาให้กับเหลิงเม่นเฉินหลังเอ่ยจบไม่ได้ยินการตอบกลับจากชายหนุ่มและเห็นเพียงชายหนุ่มมองตนอย่างไม่กระพริบตาอยู่ชั่วขณะภายในสายตานั้นแฝงไปด้วยความสับสนทำให้เธอพลันรู้สึกอึดอัดและนึกถึงว่าเมื่อครู่ชายหนุ่มซ่อนตัวอยู่ใต้หลังคาและยังแอบมองตนผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าพอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อทั้งเก้อเขินและอึดอัดในใจทันใดนั้นรู้สึกเพียงความร้อนระอุทะลักจากในใจขึ้นสู่เหนือศีรษะอย่างรวดเร็วกระทั่งสองแก้มและใบหูของตนยังร้อนเผาคล้ายถูกไฟแผดเผาซินเอ๋อแม้ไม่ส่องกระจกทราบดีว่าตนหน้าแดงอย่างแน่นอนตรงข้ามกับสิ่งที่คิดในใจและสีหน้าผิดของซินเอ๋อชายหนุ่มกลับเห็นทั้งหมดอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเห็นหญิงสาวจู่ๆสองแก้มแดงก่ำและดวงตาเป็นประกายไม่หยุดความอึดอัดความเขินอายและหงุดหงิดบนใบหน้าของเธอต่างตกอยู่ในสายตาของเขาเมื่อเห็นอารมณ์ที่หลากหลายของหญิงสาวเหลิงเมื่อเฉินอดรู้สึกว่าน่ารักและน่าเห็นใจไม่ได้จบตอนที่336ตอนที่337ตัวร้อนมีไข้เหลิงเมื่อเฉินอดยื่นมือออกไปลูบไล้ใบหน้าแดงกับงดงามนั้นของซินเอ๋อไม่ได้เมื่อเห็นการกระทำของชายหนุ่มซินเอ๋ออดขยับตัวไปด้านหลังไม่ได้ก่อนพลันกอดอกดวงตาคู่งามเบิกกว้างมองเหลิงเมื่อเฉินอย่างระแวงก่อนเอ่ยอย่างตกใจขึ้นท่านคิดทำสิ่งใดเมื่อได้ยินเสียงตกใจกังวลของซินเอ๋อเหลิงเมื่อเฉินจึงพลันได้สติและรู้ว่าเมื่อครู่ตนกำลังทำสิ่งใดพอคิดถึงตรงนี้ใบหน้าเย็นชาของเหลิงเมื่อเฉินพลันเก้อเขินก่อนสองแก้มจะแดงระเรื่ออย่างรวดเร็วทว่าเมื่อเห็นท่าทางกังวลหวาดระแวงที่ซินเอ๋อมองตนเหลิงเมื่อเฉินอดยื่นมือกดบริเวณอกก่อนไอออกมาไม่ได้ใบหน้าของเจ้าเปื้อนที่แท้เป็นเช่นนี้เองไม่ใช่เรื่องใหญ่อันใดเมื่อได้ยินซินเอ๋อที่มีสีหน้าหวาดระแวงจึงโล่งงอกลงเดิมทีคิดว่าชายผู้นี้จะทำสิ่งใดเธอเสียอีกที่แท้ตนคิดมากเกินไปพอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อลดมือที่กอดอกลงก่อนเริ่มช่วยพันแผลให้กับชายหนุ่มอีกครั้งเหลิงเมื่อเฉินเห็นท่าทางตั้งใจเงียบสงบของหญิงสาวอดโล่งใจไม่ได้หญิงสาวผู้นี้ไร้เดียงสาเสียจริงเช่นนี้จึงสามารถโกหกเธอได้และเอ่ยได้เพียงว่าเธอมองคนผู้อื่นง่ายดายเกินไปทว่าเขาชื่นชอบความไร้เดียงสานี้ของเธอมิใช่หรือพอคิดถึงตรงนี้เหลิงเมื่อเฉินอดอบอุ่นใจไม่ได้ก่อนทั้งสองคนภายในวัดร้างจะต่างไม่พูดจาเหลือเพียงเสียงฟ้าร้องเปรี้ยงด้านนอกที่ดังอย่างไม่รู้จบหลังซินเอ๋อทำแผลให้เหลิงเมื่อเฉินเสร็จอดกอดอกและลูบแขนตนอยู่ครู่หนึ่งไม่ได้รู้สึกเพียงด้านนอกฟ้าร้องดังสนั่นสายลมเย็นพัดโชยเข้ามาไม่หยุดจนทำให้ร่างกายเย็นเฉียบคล้ายสายลมอันหนาวเหน็บในเดือน12พัดโชยมาทำให้ซินเอ๋ออดหนาวสั่นไม่ได้ก่อนจะคันจมูกพลางจามออกมาอย่างหนักเหลิงเมื่อเฉินที่นั่งอบู่บนพื้นเห็นเช่นนั้นพลันรู้ทันทีว่าซินเอ๋อหนาวเย็นดังนั้นจึงลุกขึ้นอย่างรวดเร็วจากนั้นปิดประตูหน้าต่างของวัดร้างลงหยิบหญ้าแห้งและท่อนไม้ที่ใช้งานไม่ได้จากพื้นก่อนล้วงชุดไฟออกมาจุดไฟขึ้นหลังไฟเผาไม่ลุกโชนภายในวัดร้างเริ่มอบอุ่นขึ้นมาอย่างช้าช้าซินเอ๋อเวลานี้หนาวเหน็บดังนั้นหลังไฟถูกจุดขึ้นก็รีบเข้ามาหน้ากองไฟเพื่อรับความอบอุ่นทันทีทว่าไม่รู้เหตุใดเธอจึงยังรู้สึกหนาวเหน็บอยู่ดีดังนั้นจึงล้วงเสื้อผ้าออกมาจากห่อสัมภาระอีกสองตัวเพราะตอนนี้เป็นฤดูร้อนอากาศจึงร้อนระอุดังนั้นเมื่อออกมาซินเอ๋อจึงไม่ได้นำเสื้อผ้ามามากมายเพียงหยิบชุดที่ตนสวมเป็นประจำมาสองชุดเท่านั้นส่วนที่เหลือในวังต่างคือชุดที่เธอยังไม่ได้สวมใส่จำได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้เซวีนให้คนตัดเย็บชุดให้เธอมากมายทั้งสี่ฤดูต่างมีหลากหลายกว่า10ชุดขณะนั้นเธอรู้สึกว่าสิ้นเปลืองจึงเอ่ยว่ามากมายเช่นนี้เธอจะสวมใส่หมดได้เช่นไรเซวินกล่าวยิ้มว่าชั่วชีวิตเธอต่างอยู่ในวังเหลิงเหตุใดจะสวมใส่ไม่ครบทุกชุดกันทว่าตอนนี้เสื้อผ้าพวกนั้นเธอไม่ได้สวมใส่จริงๆและเซวินของเธอชั่วชีวิตนี้คงไม่ได้พบหน้าอีกแล้วพอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อรู้สึกเพียงเศร้าใจก่อนความทรมานจะทะลักขึ้นในใจอย่างรวดเร็วดวงตาก็ปกคลุมด้วยไอหมอกอย่างรวดเร็วและศีรษะก็วิงเวียนอย่างหนักร่างกายหนักอึ้งทรมานอย่างยิ่งซินเอ๋อไม่รู้ตนไข้ขึ้นหรือไม่เพราะรู้สึกเพียงในคืนที่หนาวเหน็บทรมานนี้เธอคิดถึงเซวินยิ่งนัก
เซวินท่านอยู่ที่ใดยังออกตามหาข้าอยู่หรือไม่ข้าเองก็คิดถึงท่านเช่นกันซินเออร์เสียใจและเจ็บปวดในใจดวงตาแดงก่ำกระทั่งสองแก้มขาวผ่องนั้นยังแดงก่ำราวกับกุ้งต้มความจริงเหลิงไม่เฉินที่นั่งเงียบอยู่ด้านข้างเห็นท่าทางเช่นนี้ของซินเออร์มั่นใจว่าต้องนึกถึงเรื่องน่าเสียใจบางอย่างขึ้นมาอีกครั้งแน่ดังนั้นจึงไม่พูดจาเพียงทำตัวอย่างไร้ตัวตนทว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าซินเออร์ผิดปกติอย่างช้าๆร่างเล็กนั้นสั่นเทอมไม่หยุดและใบหน้าก็แดงก่ำเห็นเช่นนั้นเหลิงไม่เฉินตกใจพลันยื่นมือไปที่หน้าผากของซินเอ๋อทันทีเมื่อรู้สึกถึงอุณหภูมิร้อนเผาที่หลังมือเหลิงไม่เฉินพลันเอ่ยขึ้นอย่างตกใจหน้าตายนะเจ้ากำลังไข้ขึ้นคลับคล้ายคลับคลาว่าได้ยินคำพูดชายหนุ่มซินเอ๋อจึงอดตั้งสติไม่ได้ไข้ขึ้นหรือมีหน้าเหตุใดเธอจึงรู้สึกหนาวเหน็บเช่นนี้และยังเวียนศีรษะซินเออร์คิดในใจทันใดนั้นเงยดวงตาที่พร่ามัวขึ้นก่อนมองไปยังเหลิงไม่เฉินแวบหนึ่งดวงตาปิดลงและล้มลงอย่างรวดเร็วเหลิงไม่เฉินเห็นเช่นนั้นพลันยื่นมือออกไปรับตัวทันทีก่อนอุ้มคนที่หมดสติไปขึ้นมาหลังพบว่าคนในอ้อมกอดตัวร้อนเผาดุจเตาไฟและพายุฝนด้านนอกยังคงตกกระหน่ำอย่างไม่รู้จบนั้นเหลิงไม่เฉินมีสีหน้าเคร่งเครียดเพราะฝนตกหนักเกินไปหากเขาอุ้มเธอออกไปเช่นนี้อาการของเธอหนักขึ้นจะทำเช่นไรแต่ตอนนี้เธอหมดสติไปแล้วแม้จะไม่หมดสติหากทิ้งเธอไว้ที่นี่เพียงลำพังเขารู้สึกไม่วางใจพอคิดถึงตรงนี้เหลิงไม่เฉินลำบากใจลังเลอยู่นานจึงก้มมองสาวน้อยงดงามที่สองแก้มแดงก่ำผิดปกติในอ้อมกอดสุดท้ายเหลิงไม่เฉินเพียงถอดเสื้อผ้าบนกายตนลงจากนั้นใช้เป็นเสื้อกันลมพันห่อคนในอ้อมกอดไว้อย่างแน่นหนาสุดท้ายสะพายห่อสัมภาระของเธอเพียงขยับปลายเท้าร่างกายก็พุ่งออกไปด้านนอกอย่างรวดเร็วดังสายฟ้าณโรงหมอไซหวาถัวหลังเสียงปังดังสนั่นประตูไม้ที่แน่นสนิทพลันถูกเปิดออกจากด้านนอกหมอที่กำลังหลับอยู่ในโรงหมออย่างไม่ระวังตัวพลันตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนคางเลื่อนตกลงจากบนโต๊ะทันใดนั้นหมอร้องตะโกนออกมาโอ้ยคางของข้าหมอผู้นี้คือชายอายุมากกว่า40ปีรูปร่างเตี้ยผอมบางเวลานี้เพราะปวดคางจึงแยกเขี้ยวยิงฟันทว่าเขายังไม่ได้เอ่ยสิ่งใดรู้สึกเพียงประกายแสงสีเงินแวบผ่านหน้าไปทันใดนั้นเย็นเฉียบที่ลำคอหมอจึงกลืนความโมโหทั้งหมดลงไปในท้องใบหน้าแยกเขี้ยวยิงฟันนั้นพลันตะลึงงันดวงตาเบิกกว้างมองชายหนุ่มตรงหน้าอย่างหวาดกลัวเห็นเพียงชายหนุ่มตรงหน้ามือข้างหนึ่งอุ้มบางสิ่งอยู่ส่วนอีกข้างถือกระบี่และกระบี่ด้ามนั้นกำลังพาดติดอยู่บนลำคอของตนสายตาคมกริบเย็นชาของชายหนุ่มมองตนอย่างไร้ความรู้สึกคล้ายกำลังมองคนตายเห็นเช่นนั้นหมอพลันตกใจจนสันเทาและร้องขอชีวิตไม่หยุดโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยตรงข้ามกับการอ้อนวอนขอชีวิตของหมอชายหนุ่มอดเอ่ยเสียงเย็นขึ้นไม่ได้หากไม่อยากตายรีบรักษานางให้หายดีมิฉะนั้นข้าจะเอาชีวิตเจ้าหาเมื่อได้ยินคำพูดของชายหนุ่มหมอสับสนมึนงงทว่าเขายังไม่ทันคิดสิ่งใดเห็นชายชุดดำตรงหน้าเก็บกระบี่ยาวในมือกลับไปเห็นเช่นนั้นหมออดโล่งใจไม่ได้ทว่าทันใดนั้นคอเสื้อของตนกลับพลันแน่นขึ้นและร่างกายถูกคนยกขึ้นอย่างง่ายดายการกระทำใจร้อนบุ่มบามเช่นนี้เขาไม่พบเจอมาก่อนทว่าเขายังไม่ทันได้ตำหนิกลับได้ยินคำพูดเย็นชาของชายหนุ่มดังขึ้นห้องพักอยู่ที่ใดด้านหน้าเลี้ยวซ้ายเมื่อซินตื่นขึ้นมารู้สึกเพียงตนหลับสนิทไปอย่างยาวนานและเธอยังฝันร้ายอย่างน่ากลัวอย่างยิ่งภายในความฝันมีงูมากมายกำลังไล่ล่าเธอจึงวิ่งหนีสุดกำลังแต่สุดท้ายเธอแน่นที่ขาเพราะงูสีดำตัวหนึ่งกำลังพันรัดอยู่บนขาของเธอตกใจจนกรีดร้องออกมาและตื่นขึ้นมาทันทีเมื่อลืมตาขึ้นซินเอ๋อพลันลุกขึ้นนั่งมองสองขาของตนหลังพบว่าสองขาตนปราศจากงูจึงโล่งใจอย่างมากและเอ่ยพึมพำขึ้นที่แท้คือความฝันตกใจแทบแย่ซินเอ๋อเอ่ยแผ่วเบาแต่ทันใดนั้นเสียงเย็นชาแฝงความสงสัยกลับดังขึ้นฝันสิ่งใดเมื่อได้ยินเสียงที่พลันดังขึ้นซินเออตกใจอย่างหนักและดวงตาคู่งามพลันมองไปยังที่มาของเสียงเห็นเพียงที่ประตูนั้นมีร่างหนึ่งเดินใกล้เข้ามาและคนผู้นี้ไม่ใช่ผู้ใดแต่คือเหลิงไม่เฉินเมื่อเห็นเหลิงไม่เฉินซินเออตะลึงงันดวงตาคู่งามกวาดมองไปรอบๆชั่วขณะเห็นเพียงที่นี่คือห้องเรียบง่ายแห่งหนึ่งห้องมีสภาพไม่เรียบร้อยแต่ถือว่ายังสะอาดสะอ้านและแฝงไปด้วยกลิ่นยาเห็นเช่นนั้นซินเอ๋อทราบทันทีว่าที่นี่ไม่ใช่วัดร้างทว่าเหตุใดเธอจึงมาอยู่ที่นี่
ขณะซินเอ๋อสงสัยในใจอาจเพราะเหลิงเมื่อเฉินรับรู้ถึงความสงสัยของเธอดังนั้นจึงอดเอ่ยขึ้นไม่ได้เมื่อคืนเจ้าไข้ขึ้นสูงจนหมดสติไปข้าจึงพาเจ้ามาที่นี่วางใจได้ที่นี่คือโรงหมอไม่มีผู้คนตามหาเจ้าพบแน่พอเอ่ยถึงตรงนี้เหลิงเมื่อเฉินเอ่ยอย่างมีนัยยะแอบแฝงเพราะเขาคล้ายพบว่าสาวน้อยผู้นี้ไม่ต้องการให้คนรู้เบาะแสของตนและเธอคล้ายไม่รับรู้ว่ามีคนกำลังตามสังหารตนอยู่เมื่อเธอไม่รู้เขาจะไม่เอ่ยบอกกับเธอเพราะกลัวเธอจะกังวลและหวาดกลัวดังนั้นไม่ว่าเป็นผู้ใดที่คิดร้ายกับเธอเขาจะกำจัดให้หมดสิ้นเพื่อเธอและจะไม่ให้เธอได้รับบาดเจ็บเด็ดขาดขณะเหลิงเมื่อเฉินคิดอย่างหนักแน่นในใจซินเอ๋อหลังได้ยินคำพูดนี้ของเขารีบเอ่ยขึ้นที่แท้เป็นเช่นนี้ขอบคุณท่านมากที่ช่วยชีวิตข้าเมื่อได้ยินเหลิงเมื่อเฉินดวงตาเป็นประกายชั่วขณะก่อนเอ่ยขึ้นไม่จำเป็นต้องขอบคุณชีวิตของข้ามิใช่เจ้าที่ช่วยกลับมาหรือเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของชายหนุ่มซินเอ๋อตะลึงเล็กน้อยทันใดนั้นคล้ายนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาก่อนพลันอดกล่าวยิ้มไม่ได้ฮ่าฮ่าถูกต้องจบตอนที่337ตอนที่338ตั้งครรภ์มาเถิดยาใกล้เย็นแล้วเจ้ารีบดื่มก่อนเถิดเมื่อได้ยินคำพูดของชายหนุ่มสายตาซินเอ๋อจึงมองมือชายหนุ่มที่กำลังถือถ้วยยาที่เพิ่งต้มร้อนกรุ่นนั้นเห็นเช่นนั้นซินเอ๋ออดยื่นมือรับมาไม่ได้และไม่พูดพร่ำทำเพลงก้มหน้าดื่มยาลงไปทว่าเมื่อรับรู้ถึงความขมในปากซินเอ๋อพลางดื่มพลางขมวดคิ้วเอ่ยถามขึ้นหืมเหตุใดยานี้จึงขมขนาดนี้แม้ซินเอ๋อจะไม่กลัวรสขมแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ดื่มยาที่มีรสขมขนาดนี้และรสชาติยังแปลกประหลาดแตกต่างจากยาที่เธอเคยทานก่อนหน้านี้ซินเอ๋อกำลังพูดเหลิงไม่เฉินที่อยู่ด้านข้างหลังจากได้ยินคำพูดของเธอดวงตาขมอดเป็นประกายไม่ได้เอ่ยขึ้นว่านี่ไม่ใช่ยาลดไข้เอ๊ะหลังได้ยินคำพูดชายหนุ่มซินเอ๋อที่กำลังดื่มยาพลันชะงักงันพลันเงยหน้ามองชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างเตียงอย่างสงสัยก่อนเอ่ยถามขึ้นไม่ใช่ยาลดไข้เช่นนั้นคือยาใดพอเอ่ยถึงตรงนี้ซินเอ๋อมีเพียงความสงสัยแต่ไม่ได้กังวลหรือระแวงเพราะเธอคิดว่าชายผู้นี้คงไม่ทำร้ายเธอหากเขาคิดร้ายกับเธอคงไม่พาเธอมาที่โรงหมอแห่งนี้แน่นอนเธอตอนนี้แปลกใจก็คือในมือตนคือยาใดกันแน่ขณะซินเอ๋อสงสัยและไม่เข้าใจเหลิงเมื่อเฉินเพียงมองเธออยู่อย่างเงียบๆไม่ได้เอ่ยสิ่งใดและดวงตาแคบยาวนั้นมองซินเอ๋ออย่างสับสนซินเอ๋อเห็นเช่นนั้นเริ่มไม่สบายใจขึ้นมาหรือเธอป่วยเป็นโรคร้ายแรงพอคิดถึงตรงนี้ใจของซินเอ๋อพลันตกใจและเต้นรัวอย่างรวดเร็วอาจเพราะรับรู้ถึงความไม่สบายใจของซินเอ๋อเหลิงเมื่อเฉินจึงไม่ปิดบังอีกดังนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าคือยาบำรุงครรภ์เสียงของเหลิงเมื่อเฉินเย็นชาเรียบเฉยไร้ความรู้สึกเอ่ยเพียงความจริงออกมาทว่าเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของเขากลับมีเสียงเพลงดังขั้นชามกระเบื้องตกลงบนพื้นหลังเสียงดังกังวานนี้ภายในห้องเงียบงันซินเอ๋อและเหลิงเมื่อเฉินต่างไม่พูดจาภายในห้องเงียบงันราวสามารถได้ยินถึงเสียงเข็มที่ตกลงพื้นซินเอ๋อเวลานี้ตกตะลึงอย่างหนักด้วยคำพูดนี้ของเหลิงเมื่อเฉินร่างกายดุจถูกฟ้าผ่าแข็งทื่อกลายเป็นหินอยู่ตรงนั้นใบหน้างงงันดวงตาคู่งามเบิกกว้างปากเล็กอ้าค้างอย่างตกตะลึงและเหลือเชื่อหลังจากนั้นซินเอ๋อได้สติกลับมาก่อนค่อยๆไตร่ตรองเรื่องที่กระทันหันนี้และก้มหน้าลงพลางใช้มือลูบไล้หน้าท้องที่ยังคงแบนราบของตนอย่างเบามือใบหน้าจิ้มลิ้มที่งงงันยิ้มกว้างออกมาแต่ดวงตากลับปกคลุมด้วยชั้นหมอกก่อนเอ่ยขึ้นอย่างตกใจว่าฮ่าฮ่าข้าจะเป็นมารดาแล้วข้าตั้งครรภ์ลูกของเซซีนฮ่าฮ่าเด็กคนนี้คือลูกของข้ากับเซวีนหลังเอ่ยจบซินเอ๋อดีใจอย่างบ้าคลั่งแม้หน้าท้องเธอยังเห็นไม่ชัดเจนทว่าเธอกลับสามารถรับรู้ได้ว่าภายในท้องของเธอมีชีวิตน้อยๆได้เติบโตขึ้นมาแล้วฮ่าฮ่าดียิ่งนักเธอตั้งครรภ์แล้วตรงข้ามกับซินเอ๋อที่ตื่นเต้นดีใจเหลิงเมื่อเฉินด้านข้างเมื่อเห็นสีหน้าดีใจของซินเอ๋อเพียงเม้มริมฝีปากแดงแน่นสำหรับเรื่องซินเอ๋อตั้งครรภ์เขาตกตะลึงในใจและยังคล้ายไม่พอใจทว่าเมื่อเห็นหญิงสาวตรงหน้าดีใจอย่างยิ่งเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความอ่อนโยนและเป็นประกายของความเป็นมารดาของเธอเขาตกตะลึงในใจอย่างหนักเพราะหญิงสาวเวลานี้งดงามอย่างยิ่งแม้ที่ผ่านมาเธอจะงดงามอยู่แล้วแต่ความงดงามของเธอเวลานี้กลับแฝงไปด้วยเสน่ห์ที่โดดเด่นใบหน้าอ่อนโยนอย่างเต็มเปี่ยมดวงตาวาววับยิ้มกว้างพร้อมน้ำตาภายในแววตาแฝงความตื่นเต้นอย่างสุดขีด
เห็นเช่นนั้นใจของเหลิงเมื่อเฉินค่อยๆพรั่งพรูความรู้สึกแปลกประหลาดขึ้นมาคล้ายใจของเขาถูกบางสิ่งพุ่งชนอย่างรุนแรงความตื่นเต้นค่อยๆกระจายไปทั่วหัวใจของเขาเวลานี้เขาจึงพบว่าที่แท้การได้มองท่าทางดีใจมีความสุขของหญิงสาวผู้นี้สามารถทำให้เขามีความสุขได้ไม่รู้เพราะซินเอออารมณ์ดีหรือไม่ร่างกายจึงหายดีอย่างรวดเร็วหลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงหมอ1วันพวกซินเออก็จากลาโรงหมอหลังผ่านพายุฝนเมื่อวานอากาศรอบด้านจึงเย็นสดชื่นไม่น้อยท้องฟ้าหมื่นลี้ไร้เมฆแสงอาทิตย์สวยงามบนถนนใหญ่ปูด้วยหินชิงสือถูกฝนชำระล้างอย่างสะอาดสะอ้านหลังเดินออกจากโรงหมอซินเอ๋อมองพระอาทิตย์สวยงามบนท้องฟ้าถนนอันคึกคักสูดอากาศอันสดชื่นจึงรู้สึกว่าตนคล้ายกลับมามีชีวิตอีกครั้งเพราะช่วงที่จากเซวินมาทุกวันเธอต่างตกอยู่ในความทุกข์สำหรับอนาคตของตนเธอยังสับสนเธอไม่รู้ตนควรไปที่ใดต่อไปควรทำเช่นไรอาจเพราะผ่านชีวิตราวตายทั้งเป็นมาความสุขจึงห่างหายไปจากเธอทว่าตอนนี้เธอกลับแตกต่างออกไปเพราะเธอตอนนี้ไม่ได้ตัวคนเดียวเธอยังมีลูกในครรภ์และเป็นลูกของเธอกับเซวีนพอคิดถึงตรงนี้ซินเอออดก้มลงใช้มือลูบไล้บนหน้าท้องตนไม่ได้ก่อนใบหน้าจะเต็มเปี่ยมไปด้วยประกายความสุขของผู้เป็นมารดาเหลิงเมยเฉินที่เดินอยู่กับซินเอ๋อเมื่อเห็นท่าทางนี้ของเธอรู้ว่าเธอกำลังคิดสิ่งใดอาจเพราะรับรู้ได้ถึงความสุขของซินเอ๋อใบหน้าเย็นชาของเหลิงเมยเฉินนั้นค่อยๆปรากฏร่องรอยการละลายของน้ำแข็งออกมาก่อนจะเอ่ยถามซินเอ๋อว่าต่อไปเจ้าคิดทำเช่นไรหลังได้ยินคำพูดเหลิงไม่เฉินซินเอ๋อตะลึงเล็กน้อยทันใดนั้นมองบนถนนใหญ่ที่ผู้คนพลุกพล่านคึกคักวุ่นวายครู่หนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นเมื่อครู่ท่านเอ่ยว่าที่นี่คือตำบลไปเหอห่างไกลจากเมืองหลวงอย่างมากเช่นนั้นต่อไปข้าจะปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ซินเอ๋อเอ่ยขึ้นหลังเมื่อครู่เธอขบคิดว่าตนตั้งครรภ์แล้วจะใช้ชีวิตเหมือนที่ผ่านมาและทำงานหนักไม่ได้เพราะเช่นนี้จะไม่ดีกับบุตรในครรภ์และเมื่อครู่เธอได้ยินว่าตำบลไปเหอนี้มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขและไม่มีเรื่องร้ายใดเกิดขึ้นดังนั้นเธอจึงคิดจะซื้อเรือนที่นี่จากนั้นปักหลักถาวรต่อไปเธอและบุตรจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่นี่ซินเอ๋อคิดในใจทันใดนั้นก้มหน้าลงลูบไล้หน้าท้องที่ยังแบนราบของตนก่อนเอ่ยถามอย่างอ่อนโยนเด็กน้อยต่อไปเจ้าต้องอยู่กับแม่ที่นี่ชอบหรือไม่อาจเพราะรู้ว่าบุตรในครรภ์ยังไม่สามารถตอบสนองตนได้เธอเอ่ยถามเช่นนี้คล้ายโง่งมบางส่วนทว่าเธอตอนนี้รู้สึกว่าตนมีความสุขอย่างยิ่งจริงๆสวรรค์เมตตาเธอไม่น้อยแม้เซวีนจะไม่อยู่ข้างกายเธอแต่กลับมอบบุตรของเขาให้แก่เธอต่อไปพวกเธอสองแม่ลูกจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นี่พอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อคล้ายฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้จึงหันไปเอ่ยถามเหลิงเมื่อเฉินที่อยู่ข้างกายตนพี่เหลิงท่านเล่าต่อไปคิดทำเช่นไรสำหรับชายหนุ่มตรงหน้านี้ซินเอ๋อไม่รู้สิ่งใดเกี่ยวกับเขาแม้แต่น้อยและเธอไม่คิดเอ่ยถามสถานะที่แท้จริงของเขาว่าเขาคือผู้ใดเพราะทุกคนต่างมีความลับของตนเธอเองก็เช่นกันดังนั้นสำหรับเรื่องราวของชายผู้นี้เธอจึงไม่เอ่ยถามและรู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้แม้มักจะเย็นชาแต่กลับไม่ทำร้ายเธอขณะซินเอ๋อกำลังคิดในใจหลังเหลิงเมยเหมินได้ยินคำถามเธอกลับไม่เอ่ยตอบทันทีเพียงเอ่ยเสียงเข้มว่าเจ้าสตรีบอบบางเพียงคนเดียวตอนนี้ยังตั้งครรภ์อยู่ด้านนอกเพียงลำพังระยะขาดมิตรหากวันหน้าเกิดเรื่องใดขึ้นผู้ใดจะดูแลเจ้าเรื่องนี้ข้าจะดูแลตนเองเป็นอย่างดีเมื่อได้ยินคำพูดเหลิงเมยเฉินซินเอ๋อตกตะลึงก่อนพลันเอ่ยขึ้นทว่าเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของเธอเหลิงเมยเฉินเพียงเหลือบมองเธออย่างเย็นชาแวบหนึ่งด้วยสายตาไม่เชื่อมั่นเห็นเช่นนั้นซินเอ๋อนึกขึ้นได้ว่าเมื่อครู่เธอเพิ่งหายป่วยแค่เช่นนี้เธอคงไม่สามารถดูแลตนเองได้แต่เธอตัวคนเดียวและไม่สามารถกลับไปเมืองหลวงได้ย่อมต้องเพียงอาศัยอยู่ด้านนอกเพียงลำพังมิฉะนั้นจะทำเช่นใดซินเอ๋อจนปัญญาและทราบดีว่าคำพูดนี้ของเหลิงเมยเฉินพูดได้อย่างมีเหตุผลเธอตัวคนเดียวร่างกายก็อ่อนแอและยังตั้งครรภ์เมื่อเกิดเรื่องใดขึ้นความจริงไม่มีคนช่วยเหลือเธอจริงๆต่อไปทั้งหมดต่างต้องพึ่งพิงตนเองทว่าเธอไม่กลัวเพื่อตนและบุตรเธอต้องหนักแน่นขณะซินเอ๋อคิดอย่างหนักแน่นในใจจู่ๆหลังได้ยินประโยคต่อมาของชายหนุ่มเธอตกตะลึงสุดขีดอะไรนะข้าเอ่ยว่าต่อไปให้ข้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเถิดถึงอย่างไรข้าไร้ที่ไปเจ้าเป็นเช่นนี้ข้าไม่วางใจ
พียงเอ่ยถึงประโยคสุดท้ายเสียงเหลิงเมื่อเฉินแผ่วเบาลงและไม่มองซินเอ๋อเพียงมองไปรอบๆไม่หยุดทว่าบนใบหน้ากลับค่อยๆแดงก่ำอย่างน่าสงสัยเห็นเช่นนั้นซินเอ๋อตะลึงบางส่วนพลันยิ้มมุมปากดวงตาอ่อนโยนลงและยิ้มอย่างอ่อนโยนจับใจฮ่าๆขอบคุณพี่เหลิงท่านเป็นคนดีจริงๆเมื่อทราบว่าเหลิงเมื่อเฉินเป็นห่วงเธอดังนั้นจึงเลือกอยู่ที่นี่ซินเอ๋ออดอบอุ่นใจไม่ได้ก่อนเอ่ยขอบคุณเขาอย่างจริงใจส่วนเหลิงเมื่อเฉินหลังได้ยินคำพูดซินเอ๋อกลับตะลึงงันเพราะตั้งแต่เล็กจนโตเขาคือเด็กที่โดดเดี่ยวลำบากไร้ญาติขาดมิตรขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารก่อนจะกลายเป็นนักฆ่าเย็นชาไร้ความรู้สึกชำนาญในการสังหารผู้คนสองมือแปดเปื้อนเลือดผู้คนมากมายจนนับไม่ถ้วนเขาเป็นเช่นนี้ดังนั้นจึงไม่เคยมีผู้ใดเอ่ยว่าเขาคือคนดีมาก่อนและเขาเองก็ทราบดีว่าตนไม่ใช่คนดีเขาเป็นนักฆ่าผู้หนึ่งเขามีเพียงสังหารผู้คนดังนั้นหลังได้ยินคำพูดนี้ของซินเอ๋อในใจตกตะลึงขณะเดียวคล้ายสับสนและรู้สึกอิ่มเอมใจดวงตาเปี่ยมด้วยความสับสนนั้นจับจ้องที่ซินเอ๋อเงียบๆอยู่ชั่วขณะก่อนเอ่ยขึ้นข้าไม่ใช่คนดีจบตอนที่338ตอนที่339หมดสติเมื่อได้ยินคำพูดชายหนุ่มซินเอ๋อตะลึงงันทันใดนั้นมองสีหน้าเย็นชาของชายหนุ่มคล้ายขบคิดบางอย่างทว่าไม่นานซินเอ๋อกล่าวยิ้มด้วยสีหน้าอ่อนโยนว่าฮ่าๆไม่ว่าท่านเป็นเช่นไรแต่สำหรับข้าท่านเป็นคนดีเสียงซินเอ๋อเปี่ยมด้วยความจริงใจและหนักแน่นและสายตาที่มองชายหนุ่มเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นอย่างไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าเหลิงเมื่อเฉินได้ยินอดสั่นไหวในใจไม่ได้เพราะคำพูดเช่นนี้เขาเคยได้ยินเป็นครั้งแรกและคำพูดนี้คือคำพูดของหญิงสาวตรงหน้านี้เมื่อเห็นหญิงสาวเชื่อมั่นในตนเช่นนี้ใจของเหลิงเมื่อเฉินสั่นไหวทันทีความรู้สึกตื่นเต้นดีใจทะลักขึ้นในใจอย่างรวดเร็วสำหรับหญิงสาวตรงหน้านี้เพื่อความเชื่อมั่นของเธอไม่ว่าวันหน้าต้องพบเจอสิ่งใดแม้ต้องสละชีวิตของตนเพื่อเธอเขาต่างรู้สึกคุ้มค่าเพราะตัดสินใจปักหลักที่ตำบลไปเหอดังนั้นตลอดวันนี้ซินเอ๋อและเหลิงเมื่อเฉินต่างไปแอบหาข้อมูลทั่วสารทิศว่ามีเรือนละแวกใดประกาศขายสุดท้ายยามบ่ายในที่สุดพบกับเรือนที่ไม่เลวแห่งหนึ่งเจ้าของเรือนนี้คือสามีภรรยาแก่ชราคู่หนึ่งเพราะบุตรชายค้าขายในเมืองหลวงจนร่ำรวยดังนั้นจึงจะรับตัวพวกเขาไปใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายดังนั้นเรือนแห่งนี้จึงขายในราคาไม่สูงมากนักซินเอ๋อหลังจากเห็นเรือนรู้สึกว่าไม่เลวจึงตัดสินใจซื้อเรือนหลังนี้เห็นเพียงเรือนแห่งนี้มี3ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องครัวด้านหน้าเรือนยังมีลานขนาดใหญ่ภายในลานปลูกต้นดอกกุ้ยฮวาไว้ต้นหนึ่งลำต้นสง่างามใบเขียวขจีกิ่งก้านเขียวชะอุ่มเขียวสวยตลอดทั้งปีหอมฟุ้งรื่นรมใต้ต้นไม้ยังมีโต๊ะไม้ตัวหนึ่งพร้อมเก้าอี้หลายตัวฤดูร้อนนั่งรับลมใต้ต้นไม้คือที่สุดแห่งความสบายและด้านหน้าเรือนนี้คือแม่น้ำสายเล็กๆสายหนึ่งปกติที่นี่ยังสามารถตกปลาได้อีกด้วยจึงถือว่าไม่เลวทีเดียวซินเอ๋อชื่นชอบที่นี่อย่างมากหลังซื้อเรือนนี้รีบทิ้งสิ่งของที่ผู้อื่นเคยใช้งานทั้งหมดไปแน่นอนว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งครรภ์ดังนั้นเหลิงเมื่อเฉินจึงไม่ให้เธอลงมือทำงานหนักพวกนี้ดังนั้นเหลิงเมื่อเฉินจึงยืนกรานให้ซินเอ๋อนั่งลงจากนั้นตนไปเก็บกวาดข้าวของที่ไม่ต้องการพวกนั้นหลังยุ่งอยู่สักพักเมื่อเห็นฟ้าใกล้มืดแล้วทั้งสองจึงไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่ตลาดและทานอาหารหลังจัดการเรื่องนี้ฟ้าค่อยๆมืดลงส่วนพวกซินเอ๋อซื้อข้าวของที่จำเป็นได้กว่า 7-8 ส่วนทว่าเงินที่ใช้ซื้อข้าวของส่วนใหญ่คือเหลิงเมื่อเฉินเป็นคนจ่ายขณะนั้นซินเอ๋อปฏิเสธชายผู้นี้เพราะดูแลเธอจึงปักหลักอยู่ที่นี่เหตุใดจะให้เขาต้องมาออกเงินด้วยทว่าเหลิงเมื่อเฉินกลับยืนกรานหนักแน่นเพราะเขาคิดว่าตนเป็นบุรุษจะใช้เงินของสตรีได้เช่นไรอีกอย่างภารกิจที่รับหลายปีมานี้มีไม่น้อยเขาใช้เงินไม่มากและในบัญชีมีเงินจำนวนมากเพียงใดเขาเองก็ไม่เคยคิดคำนวณเพราะรู้เพียงเงินพวกนั้นเพียงพอให้พวกเขาใช้ไปอีกหลายชาติแน่นอนว่าเรื่องนี้เหลิงเมื่อเฉินไม่ได้เอ่ยกับซินเอ๋อและเขาคิดว่าตอนนี้ไม่จำเป็นต้องมีเงินทองมากมายคิดเพียงวันที่สงบสุขในตอนนี้เหมาะสมกับเขายิ่งนักที่ผ่านมาความจริงเขาไม่รู้ว่าตนนอกจากสังหารผู้คนไม่หยุดแล้วยังสามารถใช้ชีวิตเรียบง่ายเช่นนี้ได้การที่ทุกวันใช้ชีวิตอย่างสงบเฉกเช่นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปในตอนนี้ทำให้ใจของเขาค่อยๆสงบลงและเขาหวังอย่างยิ่งว่าวันเวลาเช่นนี้จะสามารถดำเนินไปตลอดชีวิตคงจะดีไม่น้อย
วันเวลาอันสงบสุขผ่านพ้นอย่างช้าช้าเรือนแห่งนี้หลังผ่านการตกแต่งในแต่ละวันของซินเอ๋อเปลี่ยนไปสง่างามและอบอุ่นขึ้นมาแม้ซินเอ๋อจะพกเงินติดตัวมาบางส่วนแต่ก่อนหน้านี้เธอคิดเพียงจะไม่ตกแต่งกับผู้ใดอาศัยความมัธยัสถ์ของตนเพียงพอให้ใช้ไปตลอดชีวิตทว่าตอนนี้กลับแตกต่างออกไปเพราะเธอตั้งครรภ์ดังนั้นไม่ว่าเช่นไรเธอต้องหางานทำเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูบุตรของตนเธอไม่กลัวว่าตนต้องลำบากแต่เธอไม่ต้องการให้บุตรลำบากเช่นเดียวกับตนดังนั้นเธอจึงซื้อพวกผ้าแพรผ้าต่วนกลับมาคิดปักพวกผ้าเช็ดหน้าถุงหอมนำออกไปขายความจริงเหลิงเมื่อเฉินกลัวเธอจะเหน็ดเหนื่อยจึงเอ่ยว่าตนมีเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงดูพวกเธอสองแม่ลูกไปชั่วชีวิตแต่ซินเอ๋อกลับกล่าวยิ้มยิ้มว่านี่คืองานเบาและเธอหากในแต่ละวันไม่ทำงานจะรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างยิ่งเหลิงเมื่อเฉินได้ยินจึงตามใจเธอและทุกวันเหลิงเมื่อเฉินจะตกปลาจากแม่น้ำด้านหน้าเรือนกลับมาเพราะซินเอ๋อชอบทานซุปปลาดังนั้นทุกวันเหลิงเมื่อเฉินจึงตั้งใจตกปลาในแม่น้ำกลับมาบางครั้งที่ตกปลาไม่ได้เขาจะลงไปจับปลาในแม่น้ำทุกครั้งที่เห็นเหลิงเมื่อเฉินจับปลาซินเอ๋อต่างเดินเข้าไปชมอย่างตื่นเต้นเพราะเหลิงเมื่อเฉินมีวรยุทธ์ที่ไม่ธรรมดาเมื่อคว้างไม้ไผ่ในมือลงไปในแม่น้ำพร้อมใช้กำลังพายในเพียงเล็กน้อยฟาดไม้ไผ่ลงบนผิวน้ำทันใดนั้นน้ำแตกกระจายจากนั้นปลาตัวใหญ่หลายตัวที่เขาเล็งไว้จะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเหลิงเมื่อเฉินเห็นเช่นนั้นพลันเดินเข้าไปอย่างว่องไวราวลมกรดหนึ่งมือหนึ่งตัวปลาตกอยู่ในมือเขาซินเอ๋อมักรู้สึกว่าการใช้วรยุทธ์จับปลาเช่นนี้ของเหลิงเมื่อเฉินช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักทว่าเหลิงเมื่อเฉินรู้ว่าซินเอ๋อเบื่อหน่ายดังนั้นทุกครั้งจึงมักเล่นสนุกอยู่ในน้ำตั้งใจแซงทำท่าทางหล่อเหลาเพื่อให้ซินเอ๋อดีใจเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่ไพเราะที่สุดบนโลกนี้คือเสียงหัวเราะดังกระดิ่งเงินนั้นของซินเอ๋อสวยงามที่สุดคือใบหน้าเล็กยิ้มแย้มราวบุปผานั้นของซินเอ๋อชั่วชีวิตนี้พวกเขาสองคนใช้ชีวิตเช่นนี้ตลอดไปช่างไม่เลวจริงๆและวันนี้เป็นดังเช่นทุกวันอากาศร้อนอบอ้าวเมื่อคิดตกปลาจึงตกไม่ได้ดังนั้นเหลิงไม่เฉินจึงคิดกระโดดลงไปในแม่น้ำอีกครั้งเพื่อจับปลาด้วยตนเองซินเอ๋อที่ปากผ้าจนเหนื่อยล้าจึงเดินออกมาชมความคึกคักทว่าขณะเหลิงไม่เฉินเพิ่งจับปลาได้จู่ๆบนแม่น้ำที่ไหลเอื่อยกลับมีบางสิ่งค่อยๆลอยขึ้นมามองเห็นคล้ายกับคนผู้หนึ่งซินเอ๋อเพียงเห็นพลันห่อปากร้องตกใจออกมาอาพี่เหลิงนั่นคือคนหรือเมื่อได้ยินคำพูดซินเอ๋อเหลิงไม่เฉินโยนปลาในมือขึ้นบนฝั่งพลันขยับปลายเท้าจากนั้นร่างกายพุ่งทะยานไปบนผิวน้ำก่อนมือใหญ่จะลากคนที่ลอยอยู่ในน้ำขึ้นมาทว่าเมื่อเหลิงเมื่อเฉินนำคนผู้นั้นวางบนฝั่งและเห็นใบหน้าของคนผู้นั้นอย่างชัดเจนพลันขมวดคิ้วทันทีทันใดนั้นดวงตาแคบยาวคู่นั้นเงยขึ้นอย่างรวดเร็วและมองไปยังซินเอ๋อที่กำลังพุ่งมาทางด้านนี้ชายหนุ่มมีแววตาสับสนแต่ซินเอ๋อเวลานี้สนใจคนบนฝั่งนั้นอย่างมากดังนั้นจึงไม่รับรู้ถึงแววตาผิดปกติของเหลิงเมื่อเฉินและเมื่อซินเอ๋อเดินเข้ามาเห็นหน้าตาของคนบนฝั่งผู้นั้นร่างกายพลันดุจถูกฟ้าผ่าตกตะลึงอยู่ตรงนั้นใบหน้างดงามนั้นพลันซีดขาวไร้สีเลือดดวงตาคู่งามเบิกกว้างปากเล็กอ้าค้างมองชายหนุ่มบนฝั่งอย่างไม่เชื่อสายตาและตกใจเห็นเพียงชายผู้นี้เปียกชื้นไปทั่วร่างและบนกายมีบาดแผลจำนวนมากใบหน้าหล่อเหลาเด็ดเดี่ยวนั้นซีเซียวไร้สีเลือดดวงตาปิดสนิทดูท่าทางคล้ายกับคนตายทว่าหลังซินเอ๋อเห็นใบหน้าแสนคุ้นเคยของชายหนุ่มชัดเจนหัวใจคล้ายเจ็บปวดราวกับถูกลูกธนูพุ่งทะลุผ่านไปลำคอคล้ายถูกอุดด้วยบางสิ่งจนพูดไม่ออกส่วนเท้าคล้ายมีรากงอกฝังอยู่บนพื้นไม่กล้าเดินหน้าเข้าไปเอ่ยพึมพำในใจไม่หยุดไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความจริงนี่ไม่ใช่เซวีนไม่ใช่เซวีนเหตุใดเซวีนจึงเป็นเช่นนี้เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เธอกำลังฝันมันคือความฝันซินเอ๋อคิดในใจไม่หยุดแม้จะสายศีรษะดุจระลอกคลื่นแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้ากลับคือความจริงสุดท้ายความโศกเศร้าทะลักขึ้นในใจและซินเอ๋อร้องอย่างตกใจน่าสงสารออกมาเซวินซินเอ๋อเอ่ยขึ้นพร้อมพลันพุ่งตัวเข้ามาทันใดนั้นโผล่เข้าหาชายหนุ่มที่นอนอยู่บนพื้นสองมือสั่นเทาไม่หยุดคู่นั้นประคองใบหน้าชายหนุ่มขึ้นเมื่อรู้สึกถึงผิวที่เย็นเฉียบของชายหนุ่มและสีหน้าซีดขาวดังหิมะไร้ชีพจรของชายหนุ่มและเลือดบนกายที่ยังคงไหลซึมออกมาไม่หยุดภาพนั้นช่างบาดตาและน่าตกใจอย่างยิ่งไม่ซินเอ๋อตะโกนขึ้นอย่างสุดเสียงน้ำเสียงที่น่าสังเวชใจนั้นทำให้คนที่ได้ยินต่างปวดใจเซวินเหตุใดท่านจึงเป็นเช่นนี้เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้
ซินเอ๋อเจ้าใจเย็นก่อนเถิดเมื่อเห็นท่าทางเสียใจอย่างหนักของซินเอ๋อเหลิงเมื่อเฉินรีบเอ่ยขึ้นเซวินตายแล้วข้าจะใจเย็นได้เช่นไรพอเอ่ยถึงตรงนี้น้ำตาของซินเอ๋อไหลอาบเต็มใบหน้าเหลิงเมื่อเฉินเห็นเช่นนั้นเม้มปากอยู่ชั่วขณะพลันโน้มตัวลงลองยื่นมือแตะที่จมูกของเหลิงอวีเซวินทันใดนั้นล้วงยาลูกกรออกมาจากอกตนก่อนป้อนให้กับเหลิงอวีเซวินเขายังไม่ตายตอนนี้ข้าจะพาเขากลับไปจากนั้นตามหมอมาดูอาการเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของเหลิงเมื่อเฉินซินเอ๋อที่ร้องไห้จนแทบขาดใจพลันตกตะลึงทันใดนั้นเอ่ยถามอย่างเหลือเชื่อว่าอะไรนะเซวินยังไม่ตายจริงหรือย่อมคือความจริงพวกเรารีบพาเขากลับไปก่อนค่อยคุยกันทีหลังเอ่ยจบเหลิงเมื่อเฉินโน้มตัวลงประคองเอวของเหลิงอวีเซวินขึ้นพลันพุ่งตรงเข้าไปที่เรือนหลังวังเหลิงอวีเซวินที่ไม่ได้สติลงบนเตียงเหลิงเมื่อเฉินไปตามหมอเมื่อกลับมาหมอผู้นั้นที่ถูกเหลิงเมื่อเฉินดึงคอเสื้อด้านหลังลากกลับมาเอ่ยขึ้นโปพ่อหนุ่มเบามือหน่อยเถิดข้าแก่แล้วจึงทนกับการลงมือเช่นนี้ของเจ้าไม่ไหวคนที่ถูกเหลิงเมื่อเฉินพาเข้ามาคือชายชรามีอายุประมาณ 50-60 ปีและเวลานี้เขากำลังร้องอย่างทรมานทว่าเหลิงเมื่อเฉินไม่ปล่อยให้เขาพูดไร้สาระพลันชี้มือไปที่เหลิงอวีเซวินที่นอนหมดสติอยู่บนเตียงก่อนเอ่ยอย่างเย็นชาว่าเจ้าช่วยเขาได้หรือไม่ข้าขอดูอาการก่อนหลังได้ยินคำพูดของเหลิงเมื่อเฉินหมอผู้นั้นไม่บ่นอีกรีบเข้าไปที่เตียงอย่างรวดเร็วเพื่อจับชีพจรของเหลิงอวีเซวินเห็นเช่นนั้นซินเอ๋อที่ยืนอยู่ด้านข้างก็ใจเต้นรัวน้ำตาที่แห้งเหือดบนใบหน้าไหลรินขึ้นใหม่อีกครั้งท่านหมอขอร้องได้โปรดช่วยชีวิตเขาด้วยช่วยเขาด้วยเพียงท่านช่วยชีวิตเขาชีวิตนี้แม้ต้องเป็นม้าเป็นวัวให้ท่านข้าก็ยินยอมจบตอนที่339ตอนที่340จับไข้ซินเอ๋อพลางร้องให้พลางเอ่ยขึ้นจนแทบคุกเข่าขอร้องหมอเหลิงเมื่อเฉินด้านข้างเห็นท่าทางตระหนกเสียใจของซินเอ๋อในใจอึดอัดอย่างมากดังนั้นจึงพลันเดินเข้าไปประคองร่างอ่อนเอ็นของเธอไว้พร้อมเอ่ยปลอบโยนซินเอ๋ออย่าเสียใจเลยเขาไม่เป็นไรแน่ฮือเซวินเมื่อได้ยินคำพูดเหลิงเมื่อเฉินดวงตาเอ่อคลอด้วยน้ำตาของซินเอ๋อจับจ้องที่เหลิงอวีเซวินที่ยังหมดสติเธอไม่รู้ว่าเกิดเรื่องใดขึ้นเหตุใดอยู่ๆเซวินถึงบาดเจ็บสาหัสใกล้ตายเช่นนี้หากเขาตายไปจริงๆควรทำเช่นไรดีพอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อร้อนรนดังไฟแผดเผาปวดหนึบในใจหลังเห็นหมอจับชีพจรเหลิงอวีเซวินเสร็จซินเอ๋อรีบเอ่ยถามขึ้นท่านหมอเขาเป็นเช่นไรเอ่ยจบใจของซินเอ๋อตื่นกลัวเพราะเพียงวันเดียวที่ไม่เห็นเหลิงอวีเซวินอาการดีขึ้นเธอคงไม่อาจสบายใจได้ขณะซินเอ๋อร้อนรนดุดไฟแผดเผาหมอชราได้ยินคำพูดของเธอถอนหายใจอย่างหนักก่อนเอ่ยขึ้นเธอหน้าชังยิ่งนักผู้ใดลงมือทำร้ายเขาหนักเช่นนี้กันแน่เรื่องนี้เจ้าไม่ต้องรู้เจ้าเพียงบอกมาว่าช่วยเขาได้หรือไม่เมื่อได้ยินคำพูดของหมอชราเหลิงเมื่อเฉินเอ่ยอย่างเย็นชาหมอชราได้ยินเอ่ยความจริงออกมาอย่างไม่ปิดบังไม่ใช่ช่วยไม่ได้ทว่าคุณชายผู้นี้บนกายมีบาดแผลถูกฟันมากมายแต่สิ่งที่สาหัสที่สุดคือดวงตาของเขาอะไรนะดวงตาของเซวินเป็นอันใดหรือเมื่อได้ยินคำพูดของหมอชราใจของซินเอ๋อเต้นรัวหมอชราได้ยินจึงรีบเอ่ยขึ้นว่าคุณชายผู้นี้ดวงตาถูกพิษนี้หมอชราเช่นข้ารักษาไม่ได้เพราะที่นี่เป็นเพียงตำบลเล็กๆพวกตัวยาต่างๆจึงไม่ได้ครบครันหากต้องการรักษาดวงตาของเขาให้หายดียากยิ่งนักความหมายของท่านคือเซวินเขาอาจตาบอดหรือเมื่อได้ยินคำพูดหมอชราซินเอ๋อพลันตกตะลึงความเจ็บปวดทะลักขึ้นในใจอย่างรวดเร็วเซวินเขาคือคนที่หยิ่งยโสวรยุทธสูงส่งขนาดนั้นหากเขาตาบอดจริงเขาจะรับได้เช่นไรพอคิดถึงตรงนี้น้ำตาของซินเอ๋อไหลรินลงมาอีกครั้งเหลิงเมื่อเฉินด้านข้างเห็นเช่นนั้นพลันเอ่ยปลอบโยนขึ้นอย่าร้องไห้เลยอย่างน้อยเขาไม่เสียชีวิตฮือเซวินเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของเหลิงเมื่อเฉินซินเอ๋อยิ่งเสียใจและเมื่อเห็นซินเอ๋อกลายเป็นคนเจ้าน้ำตาหมอชราด้านข้างกลับเอ่ยขึ้นว่าความจริงดวงตาของเขาไม่ใช่รักษาไม่หายเพียงต้องไปที่เมืองหลวงเพราะเมืองหลวงมีหมอมากมายที่วิชาแพทย์สูงส่งและยาดีกว่าตำบลเล็กๆแห่งนี้ดังนั้นหากพวกท่านพาเขาไปรักษาที่เมืองหลวงดวงตาของเขาอาจจะรักษาให้หายดีได้
เมื่อได้ยินคำพูดนี้ของหมอชราซินเอ๋อที่ร้องให้อย่างหนักพลันเอ่ยถามอย่างตื่นเต้นดีใจจริงหรืออืมตอนนี้ข้าจะทำความสะอาดตาให้เขาและทำแผลบนกายให้เขาก่อนพวกท่านนำยาเหล่านี้ไปต้มเถิดพอเอ่ยถึงตรงนี้หมอชรายื่นถุงยามาที่หน้าซินเอ๋อทว่าซินเอ๋อยังไม่ได้รับไปเหลิงเมื่อเฉินที่อยู่ด้านข้างพลันยื่นมือรับไปก่อนเอ่ยขึ้นข้าจะไปต้มยาเจ้าอยู่ที่นี่ดูแลเขาเถิดขอบคุณพี่เหลิงเมื่อได้ยินคำพูดเหลิงเมื่อเฉินซินเอ๋อพลันเงยหน้าเอ่ยกับเขาอย่างซาบซึ้งเหลิงเมื่อเฉินได้ยินเพียงพยักหน้าก่อนถือยาเดินออกไปเวลานี้สายตาของซินเอ๋อกลับมาจ้องเหลิงอวิเซวินบนเตียงอีกครั้งมองหมอชราใส่ยาและพันแผลบนกายพร้อมล้างตาให้เขาอย่างชำนาญหลังวุ่นอยู่ราวครึ่งชั่วยามในที่สุดหมอชราจัดการบาดแผลทั้งหมดเสร็จและทันใดนั้นเหลิงเมื่อเฉินก็ยกยาต้มเข้ามาหมอชราเห็นเช่นนั้นพันเอ่ยขึ้นพวกเจ้าป้อนยานี้ให้กับเขาก่อนเถิดเพราะคืนนี้เขาต้องไข้ขึ้นแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นพวกเจ้าต้องป้อนยาพวกนี้ให้แก่เขาหลังเขาดื่มยาและผ่านคืนนี้ไปพรุ่งนี้เขาอาจจะได้สติส่วนแผลบนร่างกายข้าจะมาเปลี่ยนยาให้ทุกวันเหลือเพียงดวงตาที่ยากเกินกว่าที่ข้าจะรักษาได้เมื่อได้ยินคำพูดของหมอชราซินเอ๋อรีบเอ่ยขอบคุณขอบคุณท่านหมอข้าจะไปส่งท่านข้าไปเองเจ้าป้อนยาเขาเถิดเมื่อได้ยินคำพูดของเหลิงเมื่อเฉินซินเอ๋อพลันพยักหน้าหลังรับถ้วยยาในมือเหลิงเมื่อเฉินมารีบนั่งลงที่ข้างเตียงจากนั้นป้อนยาให้แก่เหลิงอวิเซวินถ้าว่าเหลิงอวิเซวินหมดสติจะป้อนยาเข้าไปได้เช่นไรซินเอ๋อร้อนรนจนร้องไห้เซวินขอร้องท่านละรีบดื่มยาเถิดเซวินซินเอ๋อสะอึกสะอื้นก่อนมองใบหน้าซีดขาวของเขาอย่างปวดใจสุดท้ายเธอมองถ้วยยาในมือและมองริมฝีปากเม้มแน่นของเหลิงอวิเซวินดวงตาเปื้อนตานั้นเป็นประกายชั่วขณะดูท่าคงมีเพียงวิธีนี้ที่จะป้อนยาเซวินได้พอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อเม้มปากแน่นทันใดนั้นดื่มยาในถ้วยเข้าไปก่อนยื่นมือง้างปากเหลิงอวิเซวินออกจากนั้นค่อยๆป้อนยาเข้าไปปากเขาอาจเพราะรู้สึกถึงน้ำอุ่นภายในปากชายหนุ่มจึงอดกลืนน้ำลายไม่ได้และดื่มยาเข้าไปในที่สุดเห็นเช่นนั้นซินเอ๋อรู้สึกดีใจฮ่าฮ่าเซวินท่านเชื่อฟังที่สุดในที่สุดดื่มยาเข้าไปแล้วขอบคุณขอบคุณท่านซินเอ๋อเห็นเหลิงอวิเซวินในที่สุดดื่มยาเข้าไปใบหน้าเล็กเผยความปลื้มใจออกมาพลันยื่นผ้าเช็ดหน้าออกไปเช็ดหยดยาที่มุมปากของชายหนุ่มอย่างอ่อนโยนท่าทางของซินเอ๋อเวลานี้อ่อนโยนใส่ใจและจริงจังอย่างยิ่งสายตาที่มองชายหนุ่มแฝงด้วยความกังวลและรักที่ไม่เสื่อมคลายทำให้คนมองก็รู้ว่าเธอรักชายตรงหน้านี้มากเพียงใดเวลานี้ในสายตาของเธอมีเพียงชายตรงหน้านี้ดังนั้นจึงย่อมไม่รับรู้ว่าร่างสูงโปร่งร่างหนึ่งกำลังยืนมองอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบๆและดวงตาแคบยาวคู่นั้นมองเธออย่างสับสนซินเอ๋อดูแลเหลิงวิเซียวเซียนที่หมดสติอยู่นานและทานอาหารไม่ลงอีกทั้งยังไม่ยอมออกห่างจากข้างเตียงเหลิงไม่เฉินทนมองไม่ได้จึงถือบะหมี่เพิ่งปรุงเสร็จชามหนึ่งส่งให้เธอพลางเอ่ยว่าแม้เจ้าจะไม่อยากกินแต่เด็กในท้องต้องการหรือเจ้าคิดปล่อยให้ลูกตนเองหิวโหยคำพูดนี้ของเหลิงไม่เฉินพลันทำให้ซินเอ๋อได้สติดังนั้นซินเอ๋อจึงรีบรับชามบะหมี่มาทานคำโตไม่นานทานบะหมี่ในชามจนหมดเกลี้ยงทันใดนั้นพันกุมมือชายบนเตียงขึ้นด้วยสีหน้าเปี่ยมสุขก่อนเอ่ยขึ้นอย่างอ่อนโยนและดีใจเซวินท่านรีบฟื้นขึ้นมาเถิดท่านรู้หรือไม่พวกเรามีลูกกันแล้วนี่คือบุตรของพวกเราดังนั้นท่านต้องฟื้นขึ้นมารู้หรือไม่เมื่อได้ยินคำพูดลึกซึ้งที่ซินเอ๋อเอ่ยกับชายบนเตียงไม่หยุดเหลิงไม่เฉินยืนอยู่ด้านหลังฟังอย่างไม่พอใจใบหน้าเย็นชานั้นมีสีหน้าเยือกเย็นทว่าซินเอ๋อสนใจคนบนเตียงตลอดเวลาจึงย่อมไม่รับรู้ถึงเรื่องนี้เพราะเวลานี้ในสายตาของเธอมีเพียงชายตรงหน้านี้เท่านั้นแยกจากกันไม่ถึง1เดือนเธอจึงพบว่าเธอคิดถึงชายผู้นี้มากกว่าที่คาดคิดไว้เสียอีกเมื่อเห็นเขากลายเป็นเช่นนี้เธอจึงรู้สึกว่าบาดแผลเหล่านี้ต่างอยู่บนกายของตนเมื่อกุมมือชายหนุ่มน้ำตาของซินเอ๋อคล้ายน้ำท่วมไหลทะลักอย่างไม่รู้จบภาวนาในใจไม่หยุดพระพุทธองค์ได้โปรดช่วยคุ้มครองชายผู้นี้ด้วยเถิดเพียงเขาแข็งแรงกลับมาเป็นปกติและฟื้นขึ้นมาเธอยินยอมอายุขัยสั้นไป10ปีเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวกลางคืนเข้ามาเยือนเป็นดังเช่นที่หมอชราเอ่ยในตอนกลางวันตกกลางคืนเหลิงอวิเซวินไข้ขึ้นสูงจริงๆซินเอ๋อจึงป้อนยาให้เขาอีกครั้งทว่าไข้ของเขายังคงไม่ลดลง
และยังเอ่ยอย่างไม่ได้สติตลอดเวลาว่าหนาวซินเอ๋อได้ยินพลันนำผ้าห่มทั้งหมดห่อคลุมกายเขาไว้ภายในห้องวางเตาไฟขนาดใหญ่ตอนนี้เป็นฤดูร้อนซินเอ๋อที่น่าสงสารคอยดูแลเหลิงอวีเซวีนอยู่ในห้องตลอดทั้งวันตอนนี้จึงร้อนจนเหงื่อไหลเต็มหน้าผากทว่าเวลานี้เธอยังบิดผ้าขนหนูชุบน้ำไม่หยุดเพื่อเช็ดตัวลดไข้ให้กับเหลิงอวีเซวีนเหลิงเมื่อเฉินเห็นซินเอ๋อวุ่นมาทั้งวันเหนื่อยจนมีสีหน้าห่อเหี่ยวใจจึงทนมองต่อไปไม่ได้เจ้าวุ่นมาทั้งวันแล้วกลับห้องไปพักผ่อนก่อนเถิดที่นี่ยังมีข้าอยู่อีกคนเมื่อได้ยินคำพูดของเหลิงเมื่อเชิญซินเอ๋อกลับพลันสายหน้าก่อนเอ่ยขึ้นไม่ข้าไม่เหนื่อยและเซวินกำลังไข้ขึ้นข้าจะกลับไปพักผ่อนอย่างวางใจได้เช่นไรซินเอ๋อเอ่ยขึ้นเห็นเพียงชายบนเตียงเวลานี้หน้าแดงก่ำอุณหภูมิร่างกายสูงอย่างมากแต่เขายังร้องว่าหนาวไม่หยุดและสั่นเทิมไปทั่วกายเมื่อเห็นท่าทางทรมานของเขาเธอก็ทรมานในใจตามไปด้วยหากเป็นไปได้เธออยากแบ่งเบาความเจ็บปวดของเขาลงนอกจากนี้หมอชรายังเอ่ยอีกว่าเพียงเซวีนสามารถผ่านคืนนี้ไปได้พรุ่งนี้อาจจะได้สติขึ้นมาดังนั้นเธอต้องอยู่ข้างกายเขาตลอดเวลาและคอยดูแลเขาไม่ห่างเพียงแค่เขาไม่ลดลงเธอก็ไร้หนทางที่จะพักอย่างสบายใจได้เหลิงไม่เฉินที่ยืนอยู่ด้านข้างเห็นซินเอ๋อด้วยดึงเช่นนี้และโน้มน้าวเธอไม่สำเร็จดังนั้นเพียงอยู่ภายในห้องต่อไปเพราะกลัวจะเกิดเรื่องกับซินเอ๋อเมื่อเห็นซินเอ๋อวิ่งวุ่นไม่หยุดแม้จะเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังดูแลชายบนเตียงผู้นั้นไม่หยุดหย่อนอย่างหนักแน่นและดื้อรั้นเช่นนั้นเพียงเห็นถึงตรงนี้ใจของเหลิงไม่เฉินอดพรั่งพรูความอิจฉาขึ้นมาไม่ได้เขาอิจฉาชายบนเตียงผู้นั้นอย่างยิ่งเพราะได้รับความรักจากหญิงสาวที่แสนดีเช่นนี้น่าเสียดายที่เขาไม่ได้โชคดีเช่นนี้หากต่อไปสักวันหนึ่งเขาได้รับความรักและดูแลอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยจากหญิงผู้นี้คงดีไม่น้อยพอคิดถึงตรงนี้สายตาที่เหลิงเมื่อเฉินมองซินเอ๋อปรากฏประกายความสับสนออกมาน่าเสียดายที่ซินเอ๋อไม่รู้ความในใจของเหลิงเมื่อเฉินเพราะบิดผ้าขนหนูเย็นในมือไม่หยุดก่อนเปลี่ยนน้ำเย็นกาละมังแล้วกาละมังเล่าโชคดีหลังเที่ยงคืนไข้ของเหลิงอวีเซวีนลดลงในที่สุดหลังรับรู้ถึงเรื่องนี้ซินเอ๋อที่กังวลมาทั้งวันทั้งคืนถอนหายใจอย่างโล่งอกทว่าไม่รู้เพราะกังวลมาทั้งวันหรือไม่หลังซินเอ๋อโล่งใจจู่ๆด้านหน้ากลับมืดมนลงและร่างกายอ่อนเยาว์วบล้มลงบนพื้นจบตอนที่340ตอนที่341ตาบอดเมื่อซินเอ๋อฟื้นขึ้นมาพบว่าตนนอนอยู่บนเตียงของเหลิงเมื่อเฉินก่อนนึกได้ว่าเมื่อครู่ตนหมดสติไปดังนั้นซินเอ๋อจึงพลันลุกขึ้นนั่งทันใดนั้นรีบร้อนเลิกผ้าห่มออกคิดลงจากเตียงไปดูอาการเหลิงอวีเซวีนทว่าทันใดนั้นเสียงทุ่มต่ำหนึ่งกลับพลันดังขึ้นเจ้าทำสิ่งใดพี่เหลิงเซวีนเป็นเช่นไรข้าจะไปดูเขาซินเอ๋อเอ่ยจบพลางยืนขึ้นทว่ากลับถูกชายหนุ่มตรงหน้ากดลงบนเตียงนอนเห็นเช่นนั้นซินเอ๋อขมวดคิ้วก่อนมองชายหนุ่มตรงหน้าอย่างไม่เข้าใจและร้อนใจเมื่อเห็นสายตาร้อนใจของซินเอ๋อเหลิงไม่เฉินอดมีแววตาเสียใจไม่ได้ทว่าแววตานี้หายไปอย่างรวดเร็วทันใดนั้นเขาคล้ายนึกถึงบางอย่างขึ้นมาได้จึงเอ่ยขึ้นว่ารอเดี๋ยวก่อนข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าท่านมีสิ่งใดพูดออกมาเถิดเมื่อได้ยินซินเอ๋อจึงเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะใจของเธอเวลานี้ต่างอยู่ที่เหลิงอวีเซวีนตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วไม่รู้เซวีนจะเป็นเช่นไรไข้ลดแล้วหรือไม่หรือฟื้นขึ้นมาแล้วแม้ซินเอ๋อจะไม่พูดแต่จากสีหน้ากังวลของเธอนั้นเหลิงไม่เฉินก็มองออกถึงความคิดของเธอและทราบดีว่าหากซินเอ๋อไม่รู้เรื่องเหล่านี้ย่อมไม่สบายใจอย่างแน่นอนดังนั้นเหลิงไม่เฉินจึงเอ่ยขึ้นเจ้าวางใจเขาไข้ลดแล้วและเมื่อครู่ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วตอนนี้หลังทานยาจึงหลับไปเมื่อครูหมอชรามาเปลี่ยนยาให้เขาแล้วเวลานี้เขาคงไม่ตื่นขึ้นมาอีกสักพักเมื่อได้ยินว่าเหลิงอวีเซวินไข้ลดและได้สติแล้วซินเอ๋อคลายใจลงตอนนี้เธออยากทำมากที่สุดคือรีบเดินไปอยู่ต่อหน้าเขามองเขาและกอดเขาเพราะเธอคิดถึงเขาอย่างยิ่งตรงข้ามกับความร้อนใจดังไฟแผดเผาของซินเอ๋อเหลิงไม่เฉินอดเม้มปากแน่นชั่วขณะก่อนเอ่ยขึ้นไม่ได้เจ้าคิดเข้าไปพูดกับเขาว่าเจ้าคิดถึงเขาหรือบอกไปตรงๆว่าเจ้าคือซินเอ๋อเช่นนั้นตอนแรกเหตุใดเจ้าจึงพลันจากเขามาประโยคนี้ของเหลิงไม่เฉินดุดถังน้ำเย็นที่สาดลงมาบนศีรษะของซินเอ๋อทำให้เธอรู้สึกตนคล้ายตกจากก้อนเมฆสูงตรงลงสู่เหวลึกที่ไร้ก้นบึ้งถูกต้องเธอจะพูดไม่ได้และบอกกับเซวินไม่ได้ว่าเธอคือซินเอ๋อเพ
พราะเธอคือบุตรสาวของเจ้าลัทธินอกรีสถานะนี้ของเธอหากถูกคนรู้เข้าต้องทำให้เซวีนลำบากเธอไม่ต้องการให้เกิดเรื่องกับเซวีนตอนแรกที่เธอเลือกจากลามิใช่เพราะเรื่องนี้หรือพอคิดถึงตรงนี้ซินเออรู้สึกเพียงในใจคล้ายสับสนวุ่นวายบนใบหน้าเล็กงดงามพลันปกคลุมด้วยความเสียใจเมื่อเห็นท่าทางของซินเออเหลิงเมื่อเฉินทนนิ่งเฉยไม่ได้ช่วงที่ผ่านมาเขาไม่คิดเอ่ยถามเธอว่าตอนแรกเกิดเรื่องใดขึ้นกันแน่เหตุใดอยู่ดีๆเธอจึงพลันเลือกจากมาโดยไม่บอกลาและด้านหลังยังมีนักฆ่ามากมายไล่ล่าสังสารเธอทว่าตอนแรกเขาเลือกไม่เอ่ยถามเพราะไม่ต้องการให้เธอเสียใจอีกและคิดว่าชั่วชีวิตนี้เธอคงไม่ได้พบกับชายผู้นั้นอีกแล้วเธอและเขาจะอยู่ด้วยกันไปชั่วชีวิตอย่างสงบสุขในตำบลไปเหอแห่งนี้ช่วงที่ผ่านมาสำหรับเขาคือช่วงที่ล้ำค่าที่สุดและคือวันเวลาที่เขามีความสุขและดีใจที่สุดในชีวิตเขามีความสุขจริงๆและวันแห่งความสุขนี้อาจจะดำเนินไปตลอดกาลคิดไม่ถึงวันแห่งความสุขกลับถูกคนทำลายลงอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นสาวน้อยตรงหน้านี้อดหลับอดนอนเหนื่อยล้าจนหมดสติไปเพราะชายอื่นเรื่องเหล่านี้ต่างอยู่ในสายตาของเขาสำหรับสาวน้อยผู้นี้เขาสงสารเห็นใจและปวดใจอย่างยิ่งส่วนชายผู้นั้นเขาก็อิจฉาเป็นที่สุดจนอยากสังหารเขาทว่าเขาไม่ทำเช่นนั้นเพราะหากชายผู้นั้นเสียชีวิตสาวน้อยผู้นี้ต้องตายทั้งเป็นแน่นอนหรืออาจจะตายตามเขาไปสำหรับเรื่องนี้ทำให้เขาเสียใจอย่างยิ่งเหตุใดสาวน้อยผู้นี้จึงไม่ได้ชื่นชอบเขาเหลิงเมื่อเฉินเสียใจในใจและสายตาที่มองซินเอ๋อสับสนอย่างยิ่งน่าเสียดายที่ซินเอ๋อเวลานี้กำลังโศกเศร้าเสียใจดังนั้นจึงไม่รับรู้ถึงเรื่องนี้ของชายหนุ่มซินเออเวลานี้กำลังสับสนวุ่นวายในใจตอนนี้เซวินอยู่ที่นี่แต่เธอกลับไม่อาจพบหน้ากับเขาได้ความรู้สึกนั้นช่างทุกข์ทรมานเสียจริงเหลิงเมื่อเฉินด้านข้างเห็นซินเออโศกเศร้าเสียใจพลันเอ่ยขึ้นเมื่อตอนแรกเจ้าเลือกจากมาเช่นนั้นตอนนี้เจ้ายังจะให้เขารู้ถึงตัวตนของเจ้าหรือตอนนี้เขามองไม่เห็นหากเจ้าไม่พูดเขาคงไม่รู้แน่นอนสุดท้ายจะให้เขารู้ถึงตัวตนของเจ้าหรือไม่เจ้าคิดให้ดีเถิดเหลิงเมื่อเฉินเอ่ยจบหมุนตัวจากไปซินเออเห็นเขาจากไปอดเหม่อลอยไม่ได้เหลิงอวีเซวินฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในช่วงกลางดึกตอนนั้นซินเออเฝ้าอยู่ข้างเตียงตลอดเวลาเมื่อเห็นเขาฟื้นขึ้นมามีสีหน้าดีใจพลันคิดเอ่ยเรียกเขาแต่ทันใดนั้นเหลือบเห็นสายตาตักตวนของเหลิงเมื่อเฉินด้านข้างซินเออที่คิดอ้าปากค่อยๆหุบปากลงและเหลิงเมื่อเฉินเดินเข้ามาเอ่ยกับเหลิงอวีเซวินที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาเจ้าฟื้นแล้วหรือที่นี่คือที่ใดและท่านคือผู้ใดเมื่อได้ยินคำพูดของเหลิงเมื่อเฉินเหลิงอวีเซวินอาริมีปาฝกที่ซี่เซียวเพราะสูญเสียเลือดมากเกินไปพลางเอ่ยขึ้นอย่างช้าๆไม่ได้เหลิงเมื่อเฉินได้ยินมองซินเอ๋อที่อยู่ด้านข้างก่อนเอ่ยขึ้นที่นี่คือตำไหลเปิดข้าคือชาวประมงผู้หนึ่งวันก่อนขณะจับปลาเจอเจ้าบาดเจ็บสาหัสอยู่ในแม่น้ำจึงช่วยกลับมาเจ้าวางใจบาดแผลบนกายเจ้าข้าให้หมอมาช่วยรักษาแล้วเพียงรักษาตัวให้ดีครึ่งเดือนจะกลับมาเป็นปกติเมื่อได้ยินเหลิงอวีเซวินตะลึงงันทันใดนั้นเอ่ยขึ้นเช่นนั้นขอบคุณท่านจริงๆไม่ต้องเกรงใจตอนนี้เจ้าเพิ่งฟื้นขึ้นมาดื่มยาก่อนเถิดเหลิงเมื่อเฉินเอ่ยถึงตรงนี้ซินเอ๋อที่อยู่ด้านข้างรีบยกยาที่เพิ่งต้มเสร็จไปวางลงบนมือของเหลิงอวีเซวินแต่ทันใดนั้นเหลิงอวีเซวินบนเตียงคล้ายรับรู้ถึงบางอย่างจึงเอ่ยขึ้นว่าภายในห้องคล้ายยังมีผู้อื่นอีกเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของเหลิงอวีเซวินซินเอ๋อและเหลิงเมื่อเฉินต่างตะลึงทันใดนั้นสบตากันยังเป็นเหลิงเมื่อเฉินที่ได้สติกลับมาก่อนจึงเอ่ยว่าใช่แล้วนี่คือภรรยาของข้าเธอพูดไม่ได้ทว่าสามารถได้ยินเสียงต่อไปหากเจ้าต้องการสิ่งใดเพียงเอ่ยกับภรรยาของข้าก็พอข้าแซ่เหลิงนามว่าเฉินที่แท้เป็นเช่นนี้เช่นนั้นต้องขอบคุณพี่เหลิงและพี่สะพ้ายเหลิงด้วยเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของเหลิงอวีเซวินเหลิงไม่เฉินอดยิ้มมุมปากคล้ายพอใจกับคำเรียกขานที่เหลิงอวีเซวินใช้เรียกซินเอ๋อไม่ได้ซินเอ๋อที่อยู่ด้านข้างหลังได้ยินคำพูดนี้ของเหลิงอวีเซวินกลับปวดหนึบในใจทว่าตอนนี้เธอกลับพูดสิ่งใดไม่ได้ทันใดนั้นเหลิงอวีเซวินหลังเอ่ยจบคล้ายฉุกคิดบางสิ่งขึ้นมาได้จึงเอ่ยถามขึ้นว่าจริงสิตอนนี้มืดแล้วหรือเหตุใดพวกท่านจึงไม่จุดไฟเมื่อได้ยินคำพูดนี้ซินเอ๋อพลันมีสีหน้ากังวลเพราะเธอกลัวเหลิงอวีเซวินหลังรู้ว่าตาของตนมองไม่เห็นต้องเสียใจอย่างมากแน่นอน
ดังนั้นจึงมองเหลิงเม่ยเฉินอย่างร้อนรนและสีหน้าจนปัญญาเหลิงเม่ยเฉินเห็นเช่นนั้นเพียงเหลือบมองเธอก่อนเอ่ยกับเหลิงอวีเซวินด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบตอนข้าช่วยเจ้ากลับมาเจ้าบาดเจ็บสาหัสและดวงตาก็ถูกผงพิษดังนั้นแผลบนกายของเจ้าหมอสามารถรักษาได้แต่พิษบนดวงตาของเจ้าเขาไร้ความสามารถทว่าเจ้าไม่ต้องกังวลพิษบนดวงตาของเจ้าไม่ใช่ไม่สามารถรักษาเพียงพาเจ้าไปที่เมืองหลวงและรักษากับหมอที่เก่งกาจต้องรักษาดวงตาของเจ้าให้หายได้แน่นอนเหลิงเม่ยเฉินเอ่ยอย่างราบเรียบและเมื่อเขาเอ่ยพูดคำนี้ซินเอ๋อด้านข้างกลับเปี่ยมด้วยความกังวลเพราะเธอกลัวเหลิงอวีเซวินจะรับเรื่องที่ตอนนี้มองไม่เห็นไม่ได้เธอไม่อยากเห็นที่สุดคือท่าทางเสียใจทรมานของเขาทว่าครั้งนี้เหนือความคาดหมายของซินเอ๋อเมื่อเหลิงอวีเซวินได้ยินคำพูดของเหลิงเม่ยเฉินเพียงแม้มปากเงียบงันอยู่ครู่หนึ่งก่อนพันเอ่ยกับเหลิงเม่ยเฉินที่แท้เป็นเช่นนี้ข้าเหลิงอวีเซวินตอนนี้มีเรื่องขอร้องท่านพูดมาเถิดดวงตาของข้าเมื่อหมอที่นี่ไร้หนทางรักษาเช่นนั้นรบกวนพี่เหลิงไปส่งข้าที่เมืองหลวงได้หรือไม่เหลิงอวีเซวินเอ่ยอย่างราบเรียบและไม่แสดงความเสียใจหรือรับไม่ได้กับการที่ดวงตาตนมองไม่เห็นแม้แต่น้อยสำหรับเรื่องนี้เหลิงเม่ยเฉินอดมีแววตาชื่นชมไม่ได้ทันใดนั้นพยักหน้าพลางเอ่ยขึ้นได้เช่นนั้นขอบคุณท่านมากเมื่อเอ่ยกับเหลิงเม่ยเฉินจบรับถ้วยยาจากเขามาก่อนดื่มเข้าไปเหลิงเม่ยเฉินเห็นเช่นนั้นหลังเอ่ยให้เขาพักผ่อนให้สบายออกจากห้องไปซินเอ๋อเห็นเช่นนั้นย่อมเดินตามออกไปเพราะเธอตอนนี้คือภรรยาของเหลิงเม่ยเฉินทว่าขณะออกจากห้องซินเอ๋อเดินพลางหันกลับไปมองด้วยสีหน้าอาวรณ์และตกอยู่ในสายตาของเหลิงเม่ยเฉินทั้งหมดหลังทั้งสองออกมาจากห้องเหลิงเม่ยเฉินจึงเอ่ยขึ้นว่าสมกับเป็นเหลิงอวีเซวินที่ฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายขณะตอนนี้เขายังไม่ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นดังนั้นเจ้าวางใจเถิดเมื่อได้ยินคำพูดของเหลิงเม่ยเฉินซินเอ๋ออดพยักหน้าและเมื่อเห็นท่าทางของเหลิงอวีเซวินเมื่อครู่นั้นเห็นชัดว่ารับได้กับเรื่องที่ตนมองไม่เห็นพอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อจึงโล่งใจและคิดว่าตอนนี้เพียงเหลิงอวีเซวินกลับไปเมืองหลวงต้องรักษาหายแน่นอนเพราะหมอประหลาดผู้นั้นอยู่ที่หุบเขาผีเสื้อในเมืองหลวงและจากความสัมพันธ์ของพวกเขาหมอประหลาดต้องรักษาดวงตาของเหลิงอวีเซวินได้แน่นอนพอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อโล่งอกขณะเดียวกันอดเสียใจและเศร้าโศกไม่ได้คิดไม่ถึงว่าออกเดินทางมาห่างไกลสุดท้ายเธอต้องกลับไปเมืองหลวงอีกครั้งจบตอนที่341ตอนที่342จำซินเอ๋อได้เพราะเหลิงอวีเซวินบาดเจ็บสาหัสแม้ต้องกลับเมืองหลวงยังต้องให้บาดแผลของเขาหายดีก่อนจึงจะออกเดินทางได้ดังนั้นช่วงนี้เหลิงอวีเซวินจึงพักอยู่ในเรือนที่ซินเอ๋อเพิ่งซื้อไว้โชคดีที่เรือนแห่งนี้มีทั้งหมด3ห้องตอนนี้เหลิงอวีเซวินพักอยู่ในห้องของซินเอ๋อและซินเอ๋อปัดกวาดอีกห้องก่อนจะพักอยู่ที่นั้นช่วงนี้ซินเอ๋อเพราะกลัวเหลิงอวีเซวินจะรับรู้ถึงบางอย่างดังนั้นจึงกลายเป็นใบ้เมื่ออยู่ต่อหน้าเหลิงอวีเซวินเธอจะไม่พูดแม้แต่คำเดียวเหลิงเม่ยเฉินเป็นเจ้าบ้านที่พูดน้อยหากให้เขาพูดมากคงยากกว่าปีนขึ้นฟ้าช่วงที่เหลิงอวีเซวินพักอยู่ที่นี่จึงจำต้องพูดน้อยไปด้วยทว่าซินเอ๋อพบว่าเขาชอบยืนอยู่ริมหน้าต่างคนเดียวยิ่งนักดวงตาของเขามองไม่เห็นชัดและลูกตาดำไม่สามารถจับจ้องสิ่งใดทว่าหูของเขากลับว่องไวอย่างยิ่งเพียงมีคนเดินเข้ามาเขาจะหันมองได้อย่างแม่นยำทุกครั้งที่สบดวงตาลึกล้ำคู่นั้นของเขาซินเอ๋อมักตกใจและกังวลหวาดกลัวคล้ายเหลิงอวีเซวินไม่ได้ตาบอดและเขากำลังมองเห็นเธอดังนั้นทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าเหลิงอวีเซวินซินเอ๋อจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษความจริงเธอกลัวเหลิงอวีเซวินจะรับรู้ถึงบางอย่างและรู้ตัวตนของเธอดังนั้นเธอจึงควรซ่อนตัวอยู่ให้ไกลไม่ไปพบเขาแต่เธอกลับทำใจไม่ได้เพราะเหลิงอวีเซวินมองไม่เห็นเธอจึงสามารถปรากฏตัวต่อหน้าเขาได้อย่างกล้าหาญและมองดูเขาสวรรค์รู้ว่าช่วงที่ผ่านมาหลังจากเขามาสำหรับเธอทรมานราวตายทั้งเป็นเพียงใดตอนนี้เหลิงอวีเซวินอยู่ในช่วงพักรักษาตัวเธอจึงมีเวลาช่วงสั้นๆ สามารถอยู่ข้างกายเขาได้พอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถหยุดเวลาไว้เช่นนี้ได้ตลอดกาลให้เธอได้อยู่ข้างกายเซวินอีกครั้งสำหรับความในใจของซินเอ๋อเหลิงเม่ยเฉินต่างมองเห็นอย่างทะลุปุโปร่งดังนั้นแม้จะไม่พอใจ
แต่ส่วนใหญ่เขายังเลือกจากไปเพื่อให้ซินเอ๋อและเหลิงอวีเซวินอยู่ด้วยกันเพียงลำพังสองคนส่วนใหญ่ซินเอ๋อจะทำหน้าที่เช็ดถูโต๊ะปัดกวาดก่อนจะมาอยู่ข้างกายเหลิงอวีเซวินและหลังเห็นชายหนุ่มจะไม่ละสายตาไปจากเขาเช็ดโต๊ะตัวเดียวใช้เวลากว่าครึ่งวันสำหรับความผิดปกติของซินเอ๋อชายหนุ่มคล้ายไม่รับรู้เขามักชอบยืนอยู่ริมหน้าต่างท่าทางทอดสายตามองออกไปไกลคล้ายมองทะลุหน้าต่างออกไปเห็นบางคนเมื่อเห็นเขานิ่งเฉยไม่ขยับร่างกายนั้นยังคงสูงใหญ่เพรียวบางทว่าไม่รู้เหตุใดเมื่อเห็นท่าทางยืนอยู่ริมหน้าต่างเพียงลำพังของเหลิงอวีเซวินจึงทำให้รู้สึกห่อเหี่ยวโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาขนาดนี้ทุกครั้งที่เห็นท่าทางนั้นของเขาซินเอ๋อต่างปวดใจหากเป็นไปได้เธอหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถเดินเข้าไปสวมกอดเขาทางด้านหลังเอ่ยกับเขาว่าเซวินข้าอยู่ที่นี่ข้าคือซินเอ๋อข้าอยู่ข้างกายท่านตลอดไปทว่าเป็นไปไม่ได้เธอจากมาอย่างยากลำบากเพราะไม่ต้องการทำร้ายเซวินรอให้บาดแผลของเซวินหายดีพวกเธอจะพาเขากลับไปรักษาดวงตาที่เมืองหลวงถึงเวลานั้นเธอต้องบอกลาเซวินเพียงคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อเศร้าใจและน้ำตานั้นค่อยๆไหลรินลงมาอาบแก้มแม้รู้ว่าชายหนุ่มมองไม่เห็นแต่ซินเอ๋อยังเช็ดน้ำตาบนแก้มออกอย่างรวดเร็วอาจเพราะรับรู้ว่ามีคนอยู่ด้านหลังเหลิงอวีเซวินที่ยืนอยู่ริมหน้าต่างโดยไม่พูดจานั้นกลับพลันเอ่ยขึ้นว่าพี่สะพ้ายเหลิงและพี่เหลิงรักใคร่กันยิ่งนักช่างน่าอิจฉาจริงๆเมื่อได้ยินคำพูดนี้ซินเอ๋ออดตะลึงไม่ได้แต่กลับไม่พูดออกมาเหลิงอวีเซวินก็ไม่คิดว่าเธอจะพูดได้จึงคล้ายเอ่ยพูดกับเธอและคล้ายพูดกับตนเองเท่านั้นก่อนจะเอ่ยขึ้นอีกครั้งพี่เหลิงคงรักท่านมากดังเช่นข้าในอดีตที่รักหญิงสาวผู้หนึ่งมากเช่นกันนางงดงามราวกับเทพธิดาที่ไม่ยุ่งเรื่องทางโลกทว่าสิ่งที่ดึงดูดข้าไม่ใช่เพียงความงดงามของนางแต่เป็นเพราะพวกเราเคยรู้จักกันมานานมากแล้วตอนนั้นข้าอายุ5ขวบนางเพิ่งอายุ 3-4 ขวบตัวเล็กใบหน้าเรียวเนียนนุ่มเสียงอ้อแอน่ารักอย่างยิ่งตอนนั้นข้าเล่นสนุกเพลินจึงพลัดหลงกับบ่าวรับใช้ที่วังข้าไม่รู้จะกลับวังเช่นไรจึงนั่งร้องให้อยู่ที่ซอกชายคาแห่งหนึ่งและหิวอย่างมากต่อมามีเด็กสาวคล้ายเทพธิดาน้อยผู้นี้ปรากฏตัวขึ้นด้านหน้าข้านางมอบน้ำตาลปั้นให้ข้าทานและยังแบ่งหมั่นโถเย็นชืดที่มีเพียงลูกเดียวของนางให้แก่ข้าหมั่นโถลูกนั้นเป็นหมั่นโถที่เย็นและแข็งที่สุดที่ข้าเคยทานมาทว่าตอนนั้นข้ากลับทานอย่างดีใจต่อมาพวกเราสองคนไปจับกบที่เขาด้านหลังจากนั้นนำกบพวกนั้นเสียบไม้ย่างทานกันรสชาตินั้นยอดเยี่ยมยิ่งนักและคือสิ่งที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ข้าเคยทานมาต่อมาไม่ว่าข้าจะจ่ายเงินซื้อกบย่างทานมากเพียงใดต่างไม่ได้รสชาติเช่นนั้นเด็กสาวผู้นั้นถูกครอบครัวรับตัวไปข้าจึงไม่รู้ว่านางไปที่ใดและไม่รู้ว่าจะได้เจอนางอีกครั้งหรือไม่แต่ในใจข้าสำหรับนางข้าไม่เคยลืมเลือนมักคิดเสมอว่าต้องมีสักวันหนึ่งที่ตามหานางพบแน่นอนถึงเวลานั้นหากนางยังไม่ออกเรือนและข้ายังไม่ออกเรือนเช่นนั้นข้าจะแต่งนางเป็นภรรยาชายหนุ่มเอ่ยพึมพำขึ้นซินเอ๋อที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาหลังได้ยินคำพูดนี้อดเบิกตากว้างไม่ได้ภายในสมองพรั่งพรูภาพอันเลือนลางขึ้นมาตอนเด็กเธอคล้ายเคยพบพี่ชายคนหนึ่งพี่ชายผู้นั้นพลัดหลงกับครอบครัวจากนั้นพักค้างแรมอยู่ที่เรือนของเธอหนึ่งคืนเวลานั้นเธอไม่มีสหายอื่นจึงเล่นสนุกกับพี่ชายผู้นั้นอย่างเบิกบานใจทว่าวันถัดมาครอบครัวของพี่ชายตามหาเขาพบและต่อมาเธอจากไปพร้อมมารดาของเธอความทรงจำในวัยเด็กนี้ความจริงเธอลืมเลือนไปแล้วทว่าเมื่อได้ยินคำพูดของชายหนุ่มเรื่องนี้กลับทะลักขึ้นมาในสมองของเธอนึกย้อนไปถึงขณะที่เธอเพิ่งรู้จักกับชายผู้นี้เขาปฏิบัติกับเธออย่างเอาใจใส่รอบคอบและยังเอ่ยว่าพวกเขาความจริงรู้จักกันมาก่อนขณะนั้นเธอไม่เข้าใจว่าเขาหมายความเช่นไรเพราะชายที่โดดเด่นเช่นเขานี้หากเธอรู้จักมาก่อนเหตุใดจึงลืมเลือนก่อนหน้านี้เธอไม่เข้าใจคำพูดของชายผู้นี้มาตลอดทว่าตอนนี้ในที่สุดเธอจึงเข้าใจที่แท้ชายผู้นี้จำเธอได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นและเมื่อครู่เขาพูดสิ่งใดหากนางยังไม่ออกเรือนและข้ายังไม่ออกเรือนเช่นนั้นข้าจะแต่งนางเป็นภรรยาพอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อสั่นไหวในใจอย่างรุนแรงที่แท้เซวินรู้สึกเช่นนั้นกับเธอตั้งแต่แรกเซวินเขาที่แท้รักเธอมาเนิ่นนานเมื่อรู้เรื่องนี้ซินเอ๋อสั่นไหวในใจน้ำตาไหลรินอย่างไม่รู้จบราวกับเขื่อนแตกสองเท้าคลายเคลื่อนไหวด้วยตนเองค่อยๆเดินเข้าไปที่ด้านหลังชายหนุ่มชายหนุ่มกลับคล้ายไม่สนใจจมอยู่ในความคิดของตนเองและเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าเจ็บปวดสินเอ๋อเจ้าอยู่ที่ใดอยู่ที่ใดกันแน่นหรือเจ้าไม่รู้ว่าข้ารักเจ้าเพียงใดเหตุใดจึงใจดำเหตุใดจึงทิ้งข้าไป
พราะเหตุใดหากไม่มีเจ้าข้ายอมตายพอเอ่ยถึงคำสุดท้ายนั้นชายหนุ่มเศร้าหดหู่คล้ายไม่นานเขาจะตายลงจริงๆซินเอ๋อที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาเห็นเข้าพลันตกใจทันใดนั้นร้องอย่างตกใจทันทีไม่เซวีนหลังคำพูดของซินเอ๋อชายหนุ่มที่เศร้าหดหู่ใจกลับพลันเงียบสงบลงจากนั้นหมุนตัวมาเผชิญหน้ากับซินเอ๋อดวงตาเข้มเบิกกว้างก่อนเอ่ยถามขึ้นอย่างเหลือเชื่อซินเอ๋อเป็นเจ้าหรือเป็นเจ้าข้ารู้ว่าคือเจ้าเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของเหลิงอวีเซวีนซินเอ๋อตกใจอย่างหนักก่อนนึกได้ว่าตนตกใจจนควบคุมสติไม่อยู่จึงถูกเหลิงอวีเซวีนจำน้ำเสียงได้ทันใดนั้นซินเอ๋อสับสนอย่างหนักเพราะไม่รู้ควรทำเช่นไรเวลานี้เมื่อเผชิญคำถามของชายหนุ่มและการเข้าใกล้เรื่อยๆของชายหนุ่มซินเอ๋อจึงเพียงถอยหลังไปจนกระทั่งแผ่นหลังเธอชนเข้ากับผนังไร้หนทางถอยหนีซินเอ๋อตกใจก่อนคิดโน้มตัวหลบชายหนุ่มแต่เธอยังไม่ได้ขยับชายหนุ่มคล้ายพยาธิในท้องของเธอยื่นมือกอดตัวเธอไว้แน่นฮ่าฮ่าซินเอ๋อเป็นเจ้าจริงๆเป็นเจ้าจริงๆฮ่าฮ่าไม่ข้าไม่ใช่เมื่อได้ยินคำพูดเหลิงอวีเซวีนซินเอ๋ออดบิดตัวพร้อมเอ่ยปฏิเสธไม่ได้สำหรับคำพูดนี้ของเธอเหลิงอวีเซวีนกลับเอ่ยอย่างมั่นใจว่าเป็นเจ้าข้ารู้ว่าคือเจ้าเสียงของเจ้าร่างกายของเจ้ากลิ่นกายของเจ้าข้าคุ้นเคยและรู้ชัดกว่าเจ้าเช่นนี้แล้วเจ้ายังปฏิเสธอีกหรือเจ้าไม่รักข้าจึงคิดทิ้งข้าไปเช่นนี้เมื่อเผชิญกับคำพูดคล้ายคำรามของเหลิงอวีเซวีนซินเอ๋อน้ำท่วมปากเมื่อถูกถามเพราะสถานะของเธอยากที่เปิดเผยออกไปได้และเธอรู้ดีว่าหากเธอบอกสถานะที่แท้จริงของตนเหลิงอวีเซวีนต้องไม่แยแสแน่นอนเขารักเธอเรื่องนี้ไม่มีสิ่งใดต้องสงสัยถึงเวลานั้นเขาต้องพยายามทุกวิธีทางไม่ว่าต้องเผชิญกับโทษประหารต้องปกป้องเธอทว่านี่คือสิ่งที่เธอไม่ต้องการที่สุดเธอรักเซวีนขณะเดียวกันต้องการให้เขามีชีวิตที่ดีเธอไม่ต้องการเห็นเขาต้องบาดเจ็บใดๆเพราะตนเองพอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อทรมานในใจแต่กลับไม่รู้ควรทำเช่นไรเพียงเอ่ยขึ้นพลางร้องให้ว่าเซวีนขออภัยท่านลืมข้าเถิดข้าไม่คู่ควรกับท่านยังมีหญิงสาวอีกมากมายที่ดีกว่าข้าและเหมาะสมกับท่านมากมายแน่นอนเมื่อได้ยินคำพูดของซินเอ๋อเหลิงอวีเซวีนตะเบิกกว้างและอดตะคอกซินเอ๋อไม่ได้แม้ใต้ล่านี้จะมีหญิงสาวมากมายแต่ข้าต้องการเพียงเจ้าคนเดียวซินเอ๋อความรักที่ข้ามีต่อเจ้าไม่รู้สึกถึงมันเลยหรือข้าทราบดีท่านรักข้าแต่ว่าพอเอ่ยถึงตรงนี้ทันใดนั้นซินเอ๋อไม่รู้ควรพูดเช่นไรดีทันใดนั้นเหลิงอวีเซวินกลับเอ่ยคำพูดที่ทำให้ซินเอ๋อตกตะลึงและไม่เชื่อสายตาออกมาเจ้าคิดว่าตนคือบุตรสาวของเจ้าลัทธินอกรีตดังนั้นจึงเลือกทิ้งข้ามาจริงหรือจบตอนที่342ตอนที่343เปิดเผยความจริงแม้จะเป็นคำถามแต่เหลิงอวีเซวินเอ่ยอย่างมั่นใจเมื่อได้ยินซินเอ๋อตกตะลึงในใจดวงตาเบิกกว้างและร้องตกใจขึ้นอย่างไม่เชื่อสายตาท่านรู้ได้เช่นไรเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของซินเอ๋อเหลิงอวีเซวินอดยื่นมือปัดแก้มเต็มไปด้วยน้ำตาของซินเอ๋อไม่ได้ก่อนเอ่ยขึ้นว่าเด็กโง่เจ้าช่างโง่จริงๆเรื่องบุตรสาวของเจ้าลัทธินอกรีตเป็นเรื่องที่ผู้อื่นแต่งขึ้นเพื่อให้เจ้าได้ยินจากนั้นให้ไปจากข้าพอเอ่ยถึงตรงนี้เหลิงอวีเซวีนอดถอนหายใจเพราะสงสารและปวดใจกับซินเอ๋อไม่ได้ส่วนซินเอ๋อหลังได้ยินคำพูดของเหลิงอวีเซวินกลับตกตะลึงอย่างชัดเจนหลังได้สติจึงเอ่ยถามอย่างสงสัยเรื่องนี้ท่านรู้ได้เช่นไรและผู้ใดเป็นคนแต่งเรื่องขึ้นมาผู้ใดที่ต้องการให้ข้าไปจากท่านกันเมื่อได้ยินคำพูดของเหลิงอวีเซวินและรู้ว่าตนไม่ใช่บุตรสาวของเจ้าลัทธินอกรีซินเอ๋อโล่งใจพร้อมสงสัยเช่นเดียวกันเหลิงอวีเซวีนอดถอนหายใจกับคำถามเป็นชุดของซินเอ๋อไม่ได้ก่อนเอ่ยขึ้นซินเอ๋อเพราะเจ้าไร้เดียงสาเกินไปดังนั้นจึงถูกคนจับทางได้ง่ายเรื่องนี้ข้าจะเล่าให้เจ้าฟังเองเหลิงอวีเซวีนถอนหายใจทันใดนั้นเอ่ยเล่าที่มาที่ไปของเรื่องราวให้แก่ซินเอ๋อฟังอย่างไม่มีปิดบังองค์หญิงสี่แห่งแคว้นฉีเพราะชื่นชอบเหลิงอวีเซวีนและเพื่อครอบครองเขาดังนั้นจึงตั้งใจวางแผนนี้ขึ้นโดยให้คนในโรงเตรียมเอ่ยเรื่องลัทธินอกรีสิ่งสำคัญคือเพื่อให้ซินเอ๋อได้ยินและด้วยนิสัยของเธอต้องเลือกไปจากเขาแน่นอนจากนั้นส่งนักฆ่าอีกกลุ่มหนึ่งมาสังหารซินเอ๋อ
ตอนแรกขณะที่เหลิงอวีเซวินรู้ว่าซินเอ๋อหายตัวไปรีบส่งคนออกไปตามหาเธอทันทีคิดไม่ถึงยังตามหาซินเอ๋อไม่พบกลับพบกับกลุ่มนักฆ่าที่ต้องการสังหารซินเอ๋อเข้าระหว่างเดินทางเขาไม่รู้ว่าสังหารนักฆ่าไปมากน้อยเพียงใดและสั่งให้คนไปสืบหาเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดว่าเป็นผู้ใดที่กินดีมีหัวใจกล้ากระทั่งแต่ต้องสตรีของเขาต่อมาเขาได้รับข้อมูลว่าเหล่านักฆ่าพวกนี้คือคนที่องค์หญิงสี่แห่งแคว้นฉีจ้างด้วยเงินมหาศาลจึงโมโหในใจอย่างหนักและได้พบกับกลุ่มนักฆ่าที่ตามสังหารซินเอ๋ออีกกลุ่มเข้าพอดีดังนั้นกองกำลังของเขาจึงปะทะกับกลุ่มนักฆ่าอีกครั้งคิดไม่ถึงนักฆ่าครั้งนี้วรยุทธ์ไม่ได้สูงส่งแต่กลับเจ้าเล่ห์ปลิ้นปล้อนเพียงเขาไม่ระวังดวงตาถูกสาดผงพิษเข้าร่างกายยังถูกฟันลึก10กว่าแผลสุดท้ายจึงตกลงในแม่น้ำความจริงคิดว่าครั้งนี้เขาต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยคิดไม่ถึงสวรรค์จะกำหนดให้เขาและซินเอ๋อมีวาสนาต่อกันในชาตินี้ความจริงวันที่สองของการอยู่ที่นี่เขาคล้ายรู้สึกว่าพี่สะใภ้เหลิงนี้แปลกประหลาดยิ่งนักส่วนใหญ่หญิงผู้นี้จะยืนมองเขาจากทางด้านหลังเธอคิดว่าเขาไม่รู้แต่ความจริงเขารับรู้ทุกอย่างทว่าขณะนั้นเขาไม่รู้ความหมายของเธอเหตุใดจึงต้องมองเขาเช่นนี้ทว่าไม่นานเขาเกิดความรู้สึกคุ้นเคยกับหญิงสาวผู้นี้ขึ้นในใจเสียงฝีเท้าการเดินและกลิ่นหอมสดชื่นที่กระจายออกมาขณะเดินผ่านของหญิงสาวผู้นี้ช่างคุ้นเคยยิ่งนักคล้ายกับซินเอ๋อขณะนั้นเขาทั้งตื่นเต้นและดีใจในใจทว่าเขายังรอจังหวะเพราะเขากลัวว่าดวงตาตนจะมองไม่เห็นและตนคิดมากเกินไปดังนั้นเมื่อครู่เขาจึงตั้งใจเอ่ยคำพูดเช่นนั้นออกไปคิดไม่ถึงการคาดเดาของเขากลับถูกต้องหลังได้ยินเสียงที่คุ้นหูของซินเอ๋อเหลิงอวีเซวินตื่นเต้นจนตัวลอยความรู้สึกดีใจหลังได้ของที่หายไปคืนมานั้นทำให้เขาดีใจจนแทบคลั่งและเมื่อได้กอดร่างเล็กของสาวน้อยที่คุ้นเคยนั้นเหลิงอวีเซวินตื่นเต้นจนตัวสั่นเทาขึ้นมาหลังเหลิงอวีเซวินเอ่ยจบซินเอ๋อตกตะลึงอย่างหนักที่ผ่านมาเธอรู้ว่าอ้าวเทียนเสวียไม่ชอบหน้าตนทว่าคิดไม่ถึงว่าเธอจะเกลียดชังตนจนกระทั่งส่งนักฆ่ามาสังหารตนหญิงผู้นั้นน่ากลัวเสียจริงและนึกขึ้นว่าตนโง่งมยิ่งนักตกหลุมพรางของหญิงผู้นั้นแล้วและยังคิดว่านี่เป็นการดีกับเซวีนจึงจับเขามาแต่กลับทำให้เซวีนต้องทนทุกทรมานและยังถูกนักฆ่าทำร้ายจนบาดเจ็บพอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อเสียใจและตำหนิตนเองไม่หยุดน้ำตานั้นไหลรินลงอาบสองแก้มก่อนเงยหน้าขึ้นสบตากับดวงตาไร้จุดหมายของเหลิงอวีเซวีนคู่นั้นก่อนเอ่ยขึ้นข้าขอโทษเซวีนเป็นเพราะข้าไม่ดีทั้งหมดเป็นเพราะข้าท่านจึงกลายเป็นเช่นนี้ขออภัยฮือเด็กโง่นี้ไม่ใช่ความผิดของเจ้าทั้งหมดเป็นเพราะเอ้าเทียนเสวียฮือเรื่องนี้ข้าจะไม่ปล่อยไปเด็ดขาดเธอกล้าทำเรื่องเช่นนี้ออกมาเช่นนั้นข้าจะให้เธอตอบแทนอย่างสาสมพอเอ่ยถึงตรงนี้เหลิงอวีเซวีนหรี่ตาลงและคำพูดนี้แทบขบเคี้ยวเคี้ยวฟันออกมาเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของเหลิงอวีเซวีนซินเอ๋ออดตกใจไม่ได้เพราะการโมโหเดือดดาลของเหลิงอวีเซวินในตอนนี้เธอไม่เคยเห็นมาก่อนดังนั้นเธอจึงหวาดกลัวบางส่วนความจริงซินเอ๋อไม่รู้ว่าเหลิงอวีเซวินนอกจากต่อหน้าเธอที่มักมีท่าทีอ่อนโยนแล้วสำหรับผู้อื่นต่างเลือดเย็นไร้เมตตามิฉะนั้นเขาจะกลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของแคว้นทั้งที่อายุน้อยได้เช่นไรหากไม่มีวิธีการอันร้ายกาจเขาคงตายไปไม่รู้กี่รอบแล้วแต่เหลิงอวีเซวินจะไม่แสดงความโหดร้ายต่อหน้าคนที่เขารักแน่นอนเขาต้องปกป้องคนผู้นี้ให้เป็นอย่างดีพอคิดถึงตรงนี้เหลิงอวีเซวินกอดซินเอ๋อแน่นก่อนเอ่ยขึ้นซินเอ๋อดียิ่งนักตอนนี้ไม่มีความเข้าใจผิดใดแล้วเรื่องพวกนั้นมอบให้ข้าจัดการเองเถิดตอนนี้เจ้าเพียงอยู่ข้างกายข้าก็พอแล้วเอ่ยถึงตรงนี้เหลิงอวีเซวินมีท่าทางรักใคร่ดังเช่นที่ผ่านมาภายในน้ำเสียงแฝงด้วยความอ่อนโยนและถอนหายใจซินเอ๋อได้ยินอดใจเต้นไม่ได้ทันใดนั้นพยักหน้าก่อนกอดชายหนุ่มตรงหน้าไว้แน่นและเมื่อนึกถึงว่าชายผู้นี้รักเธอมากขนาดนี้และต้านทานทุกสิ่งเพื่อเธอทำให้ซินเอ๋อซาบซึ้งอย่างที่สุดเซวินขออภัยเป็นเพราะข้าไม่ดีทว่าต่อไปไม่ว่าเกิดเรื่องใดขึ้นข้าจะไม่ไปจากท่านอีกแล้วพอเอ่ยถึงตรงนี้ซินเอ๋อหนักแน่นอย่างไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าเหลิงอวีเซวินได้ยินอดยิ้มมุมปากพลางเอ่ยขึ้นไม่ได้ดีคำพูดนี้ของเจ้าข้าจะจดจำเอาไว้ต่อไปไม่ว่าต้องเจอกับลมฟ้าหรือพายุฝนพวกเราจะไม่แยกจากกันชั่วชีวิตตกลงไม่แยกจากกันไปชั่วชีวิต
เมื่อได้ยินคำพูดของชายหนุ่มซินเออหัวเราะทั้งน้ำตาก่อนเอ่ยอย่างหนักแน่นชายหนุ่มได้ยินคำพูดนี้ของเธออดใช้นิ้วเลิกคางของเธอขึ้นจากนั้นจุมพิษลงอย่างแม่นยำไม่ได้แม้เหลิงอวิเซวินจะมองไม่เห็นแต่สำหรับความคุ้นชินที่เขามีต่อซินเออไม่ว่ามองเห็นหรือไม่ยังคงประกบริมฝีปากเล็กดังดอกเหมยที่ทำให้เขาใจเต้นคู่นั้นของเธอได้อย่างแม่นยำไม่รู้เพราะได้ของที่สูญหายไปกลับมาหรือไม่จุมพิษของเหลิงอวิเซวินจึงอ่อนโยนกว่าที่ผ่านมาลิ้นร้อนชื้นนั้นกวาดเล็มริมฝีปากของหญิงสาวไม่หยุดก่อนรุกเข้าไปในด้านในช้าๆและพัวพันลิ้นเล็กหอมหวานนั้นอย่างอ่อนโยนจุมพิษนี้อ่อนโยนดังสายน้ำจนแทบทำให้ซินเอออ่อนระทวยจนไม่อาจถอนตัวดังนั้นซินเออจึงลุ่มหลงอยู่ในความอ่อนโยนของชายหนุ่มอย่างช้าช้าจนกระทั่งร่างกายเปล่าๆจึงพบว่าเสื้อผ้าบนกายตนถูกชายหนุ่มถอดลงไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใดเห็นเช่นนั้นซินเอออดใจหายวาบไม่ได้ก่อนยื่นมือกุมมือใหญ่ที่ประสงค์ร้ายของเหลิงอวิเซวินไว้และร้องตกใจขึ้นเซวินไม่ซินเออข้าต้องการเจ้ายิ่งนักชายหนุ่มเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแหบพร่าคล้ายแฝงด้วยไฟปรารถนาซินเออได้ยินอดแก้มแดงก่ำไม่ได้และรู้ชัดว่าชายหนุ่มต้องการสิ่งใดแต่เธอตอนนี้ไม่กล้าทำเรื่องพันนั้นกับชายหนุ่มสำหรับความเงียบงันของซินเออเหลิงอวิเซวินอดขมวดคิ้วไม่ได้ก่อนเอ่ยขึ้นซินเออเป็นอันใดหรือเจ้าไม่ต้องการพอเอ่ยถึงตรงนี้เหลิงอวิเซวินอดมีสีหน้าเสียใจไม่ได้เห็นเช่นนั้นซินเออรู้ว่าเขากำลังเข้าใจผิดดังนั้นจึงรีบเอ่ยขึ้นไม่ใช่ท่านอย่าคิดเหลวไหลข้าไม่ได้คิดเหลวไหลเช่นนั้นเป็นเพราะเหตุใดเมื่อได้ยินคำพูดของซินเออเหลิงอวิเซวินรู้สึกคล้ายมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นดังนั้นซินเออจึงปฏิเสธการขอร้องของเขาหากเป็นเมื่อก่อนเธอต้องยอมรับความรักของเขาอย่างเขินอายแน่แต่ครั้งนี้เป็นเพราะเหตุใดขณะเหลิงอวิเซวินสงสัยในใจซินเออกลับยิ้มอย่างเต็มไปด้วยความสุขสีหน้าอ่อนโยนเช่นคนเป็นมารดาจากนั้นยื่นมือดึงมือใหญ่ของชายหนุ่มมาลูบไล้หน้าท้องที่ยังคงแบนราบของตนอย่างเบามือก่อนเอ่ยขึ้นเซวินท่านลูบคลำดูลูกของพวกเราอยู่ในนี้อะไรนะหลังได้ยินคำพูดซินเออเหลิงอวิเซวินพลันดุดถูกฟ้าผ่าตกตะลึงอยู่ตรงนั้นดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากแดงอ้าค้างใบหน้าตกตะลึงอย่างสุดขีดหลังผ่านไปนานเหลิงวิเซียวเซียนจึงค่อยๆได้สติกลับมาทันใดนั้นยิ้มกว้างจนแทบฉีกไปถึงใบหูฮ่าฮ่าซินเออเจ้าพูดจริงหรือข้าจะเป็นบิดาคนแล้วฮ่าฮ่าข้าจะเป็นบิดาแล้วพ่อเอ่ยถึงตรงนี้เหลิงอวิเซวินตื่นเต้นดีใจอย่างไม่มีที่เปรียบก่อนอุ้มซินเออหมุนไปมาเมื่อรู้สึกถึงความสุขของเหลิงอวิเซวินซินเอออดหัวเราะตามไปด้วยไม่ได้เสียงหัวเราะอย่างมีความสุขที่ไพเราะราวกับเสียงกระดิ่งเงินนั้นดังขึ้นภายในห้องที่เรียบง่ายอย่างไม่ขาดสายทั้งสองคนเวลานี้ดีใจและมีความสุขที่สุดอย่างไม่ตั้งใจแต่ขณะที่เขาทั้งสองต่างอยู่ในภวังค์แห่งความสุขกลับไม่รู้เลยว่าที่ประตูด้านนอกมีร่างสูงโปร่งยืนอยู่ตลอดเวลาเหลิงเมยเฉินเห็นชายหญิงภายในห้องอบกอดกันอย่างมีความสุขอดมีสีหน้าเศร้าโศกไม่ได้ก่อยยิ้มมุมปากอย่างขมขื่นในใจก็ปวดร้าวทว่าเมื่อเขาเห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของหญิงสาวนั้นความขมขื่นเสียใจทั้งหมดพลันสลายหายไปความจริงไม่ว่าเธอจะอยู่กับผู้ใดเพียงสามารถทำให้เธอดีใจมีความสุขนั่นเพียงพอแล้วจบตอนที่343ตอนที่344ตอนจบสมบูรณ์แบบวันถัดมาคนของเหลิงอวิเซวินเดินทางมาถึงเมื่อเห็นว่าพบตัวซินเออแล้วทุกคนต่างโล่งใจเวลานี้ซินเออรู้จากปากของทุกคนว่าช่วงที่ผ่านมาเซวินเพื่อตามหาเธอไม่ได้นอนหลับสนิทมานานเพียงใดเมื่อได้ยินซินเออจึงปวดใจกับเหลิงอวิเซวินอย่างมากส่วนเรื่องของเหลิงเมยเฉินซินเออเอ่ยเล่าให้กับเหลิงอวิเซวินฟังตั้งแต่เมื่อวานเหลิงอวิเซวินรู้ว่าเหลิงเมยเฉินดีกับซินเออทว่าสัญชาตญาณบอกกับเขาว่าชายผู้นี้ปรารถนาในตัวสตรีของตนดังนั้นเขาจึงต้องปกป้องสตรีของตนให้ดีทว่ากลับคิดไม่ถึงว่าเมื่อกลุ่มคนของเหลิงอวิเซวินมาถึงเหลิงเมยเฉินกลับเอ่ยขึ้นว่าจะอยู่ที่นี่ไม่เดินทางไปด้วยหลังได้รู้เรื่องนี้ซินเออตกใจอย่างหนักกระทั่งรีบเดินไปเอ่ยถามเหลิงเมยเฉินพี่เหลิงเหตุใดจึงต้องการอยู่ที่นี่ท่านไม่กลับเมืองหลวงกับพวกเราหรือก่อนหน้านี้เคยคิดว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตดังนั้นข้าจึงไม่กลับเมืองหลวงกับพวกเจ้าเวลานี้เหลิงเมยเฉินกำลังตกปลาอยู่ริมแม่น้ำและเอ่ยโดยไม่หันหน้ามามองซินเออ
เมื่อได้ยินคำพูดของเหลิงไม่เฉินซินเอ๋อเพียงขมวดคิ้วมองชายหนุ่มที่กำลังตกปลาอยู่เงียบๆช่วงที่ผ่านมาต้องขอบคุณการดูแลของชายผู้นี้ตอนนี้เธอจึงปลอดภัยเธอเห็นชายผู้นี้เป็นเสมือนพี่ชายดังนั้นตอนนี้เมื่อรู้ว่าเขาต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปพวกเขาต้องแยกจากกันซินเอ๋อจึงทำใจไม่ได้ขึ้นมาอาจเพราะรับรู้ถึงความอาวรณ์ของซินเอ๋อเหลิงไม่เฉินอดยืนขึ้นไม่ได้ก่อนพลันหมุนตัวเผชิญหน้ากับซินเอ๋อเมื่อเห็นสาวน้อยบอบบางโดดเด่นผู้นี้ความจริงเขาไม่ได้คิดแยกกับเธอทว่าเขากลัวหากกลับไปเมืองหลวงความรักที่มีต่อเธอนับวันยิ่งเพิ่มพูนขึ้นจนวันหน้าอาจทำเรื่องที่ตนไม่สามารถควบคุมได้ขึ้นมาดังนั้นตอนนี้เพียงเห็นเธอมีความสุขเขาจึงเลือกปล่อยมือเวลานี้เมื่อเห็นสาวน้อยมีสีหน้าอาวรณ์เหลิงไม่เฉินอดใจเต้นไม่ได้ความดีใจทะลักขึ้นในใจเขาอย่างรวดเร็วแม้เขาจะรู้ว่าสาวน้อยผู้นี้ไม่ได้รักเขาทว่าสามารถเห็นเธออะไรอาวรตนพิสูจน์ได้ว่าในใจเธอความจริงเขาไม่ใช่ไม่มีความสำคัญมิใช่หรือพอคิดถึงตรงนี้เหลิงเมยเฉินตาเป็นประกายก่อนพลันเอ่ยขึ้นซินเอ๋อเมื่อจะต้องจากกันเจ้ารับปากข้าเรื่องหนึ่งได้หรือไม่ตื่มพี่เหลิงพูดมาเถิดเมื่อได้ยินคำพูดของเหลิงเมยเฉินซินเอ๋อพลันพยักหน้าตกลงเหลิงเมยเฉินได้ยินอดกางแขนออกและเอ่ยกับซินเอ๋อไม่ได้ให้ข้ากอดเจ้าสักครั้งได้หรือไม่เมื่อได้ยินคำพูดเหลิงเมยเฉินซินเอ๋ออดตะลึงไม่ได้ทว่าต่อมาเธอยิ้มมุมปากจากนั้นเดินไปด้านหน้าเหลิงเมยเฉินก่อนปล่อยให้เขากอดเมื่อซุกใบหน้าเข้าไปในอกกว้างนั้นซินเอ๋ออดกล่าวยิ้มไม่ได้พี่เหลิงวันหน้าท่านต้องดูแลตนเองให้ดีชีวิตนี้ได้รู้จักท่านข้าดีใจอย่างยิ่งจริงๆฮ่าฮ่าข้าก็เช่นกันชีวิตนี้ได้รู้จักกับเจ้าคือเรื่องที่มีความสุขที่สุดในชีวิตข้าและคือเรื่องที่ข้าจะจดจำไปตลอดชีวิตพอคิดถึงตรงนี้เหลิงเมยเฉินอดกอดซินเอ๋อแน่นขึ้นไม่ได้ดวงตาคมคู่นั้นปรากฏความรักลุ่มหลงขึ้นมาโดยที่ซินเอ๋อมองไม่เห็นทว่าไม่นานเหลิงเมยเฉินคลายมือลงก่อนเอ่ยกับซินเอ๋อเอาล่ะเจ้าไปเถิดพี่เหลิงวันหน้าข้าจะกลับมาเยี่ยมท่านแน่นอนเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของซินเอ๋อเหลิงเมยเฉินอดยิ้มมุมปากไม่ได้รอยยิ้มจางๆนั้นใต้แสงอาทิตย์เจิดจรัสดูอ่อนโยนราวกับน้ำแข็งหมื่นปีกำลังละลาย4วันให้หลังรถม้าของพวกซินเอ๋อมาถึงเมืองหลวงจากนั้นมุ่งตรงสู่วังเหลิงเมื่อกลับมาถึงวังเหลิงรุ่ยอ่องพระชายาและทุกคนอยู่กันอย่างพร้อมเพรียงเพราะการหายตัวไปของซินเอ๋อวุ่นวายจนทุกคนต่างทราบดีและงานอภิเษกสมรสไม่ได้จัดขึ้นทุกคนต่างส่งคนออกไปตามหาเบาะแสของซินเอ๋อเวลานี้ซินเอ๋อกลับมาที่วังเหลิงเห็นท่านอ๋องและพระชายาอดกังวลและหวาดกลัวในใจไม่ได้เพราะครั้งนี้เป็นเพราะตนโง่เขลาหากถูกคนรู้เข้าว่างานอภิเษกสมรสเป็นเพราะเธอต้องทำให้ทุกคนหัวเราะเยาะแน่นอนและครั้งนี้เซวินยังต้องบาดเจ็บเพราะเธออีกด้วยพอคิดถึงตรงนี้ซินเอ๋อกังวลใจอย่างยิ่งไม่รู้พวกท่านอ๋องจะเกลียดชังเธอเพราะเรื่องนี้หรือไม่ทว่าซินเอ๋อกังวลมากเกินไปหลังเพียงเห็นพวกเขากลับมาพวกพระชายารีบปรีเข้ามาก่อนไถ่ถามสารทุกสุขดิบของพวกเขาสุดท้ายพระชายาดึงมือซินเอ๋อไปก่อนตบลงที่หลังมือเบาๆพลางเอ่ยอย่างอ่อนโยนกลับมาก็ดีแล้วเรื่องของเจ้าเซวินเอ๋อให้คนบอกกล่าวข้าแล้วข้ารู้ว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิดของเจ้าเจ้ารักเซวินเอ๋อมากเกินไปดังนั้นจึงไม่อยากให้เขาต้องถูกทำร้ายจึงเลือกจากไปตอนนี้เจ้ากลับมาก็ดีแล้วเด็กดีต่อไปอย่าจากไปที่ใดอีกเลยเจ้าคงไม่รู้ว่าเซวินเอ๋อรักเจ้าเพียงใดและต่อไปไม่ว่าเกิดเรื่องใดขึ้นมีพวกเราอยู่ตอนนี้เจ้ายังตั้งคันเลือดเนื้อเชื้อเคื้อยของวังเหลิงของพวกเราห้าห้าดียิ่งนักสมกับเป็นเด็กดีจริงๆช่วงนี้เจ้าไม่ต้องทำสิ่งใดพักผ่อนบำรุงคันอย่างสบายใจเถิดเมื่อได้ยินคำพูดเป็นชุดของพระชายาที่กลับไม่ได้ตำหนิเธอแม้แต่คำเดียวนั้นซินเอ๋ออดตะลึงและแปลกใจไม่ได้พระชายาเพ็กท่านไม่โทษข้าหรือฮ่าฮ่าเด็กโง่เหตุใดข้าต้องกล่าวโทษเจ้ากันเล่าจริงสิเจ้าเพิ่งกลับมาแต่ยังมีอีกคนที่วายๆอยากพบเจ้าผู้ใดเพคะเมื่อได้ยินคำพูดของพระชายาเหลิงซินเอ๋อกลับแปลกใจทว่าพระชายาเหลิงกลับอมพนำเพียงให้คนพาซินเอ๋อกลับไปยังเรือนพักของตนหลังจากซินเอ๋อเห็นเด็กชายที่คุ้นหน้าและส่วนสูงเพิ่มขึ้นไม่น้อยนั้นดีใจอย่างหนักเสี่ยวเป่าเสี่ยวเป่าฮือฮือพี่สาวในที่สุดข้าก็ได้พบท่านพี่สาวข้าคิดถึงท่านยิ่งนักฮือฮือเสี่ยวเป่าพี่เองก็คิดถึงเจ้า
เมื่อได้ยินคำพูดของเสี่ยวเป่าซินเอ๋อทั้งยิ้มพลางร้องไห้สุดท้ายทั้งสองคนกอดกันกลมร้องให้อย่างหนักหลังเหลิงอวิเซวินกลับมาถึงวังเหลิงหมอประหลาดตรงฟางรอคอยอยู่ก่อนแล้วดวงตาของเหลิงอวิเซวินแม้จะถูกพิษจนมองไม่เห็นสิ่งใดแต่เขากลับไม่กังวลแม้แต่นิดเดียวเพราะมีลูกพี่ลูกน้องที่มีวิชาแพทย์สูงส่งผู้นี้ดังนั้นพิษเล็กน้อยนี้การถอนพิษจึงถือว่าไม่ได้ยากอันใดสำหรับเขาจริงดังที่คิดภายใต้ฝีมือแพทย์ที่ล้ำเลิศของหมอประหลาดตรงฟางไม่ถึง2วันเหลิงอวิเซวินสามารถมองเห็นได้สำหรับเรื่องนี้ซินเอ๋อดีใจอย่างหนักและพระชายาเหลิงไม่ปล่อยให้เสียโอกาสทรงเอ่ยว่าซินเอ๋อตั้งครรภ์แล้วงานอภิเษกสมรสย่อมต้องจัดขึ้นอีกครั้งดังนั้นจึงยุ่งวุ่นวายจัดเตรียมงานอภิเษกสมรสขึ้นมาอีกรอบเพราะเรื่องครั้งก่อนทุกคนจึงปกป้องซินเอ๋อทุกฝีก้าวอย่างแน่นหนาเหลิงอวิเซวินส่งสาวใช้วรยุทธ์สูงส่งหลายคนมาปรนนิบัติซินเอ๋อขณะเดียวกันเรื่องของเอ้าเทียนเสวียไม่เพียงฮ่องเต้แห่งแคว้นเทียนหยวนจะทรงทราบกระทั่งฮ่องเต้แคว้นฉีต่างทรงรับทราบเช่นกันเรื่องนี้ฮ่องเต้แคว้นฉีทรงพิโรธอย่างหนักเพราะแคว้นฉีและเทียนหยวนเป็นพันธมิตรกันมาโดยตลอดเวลานี้กลับเกิดเรื่องประเภทนี้ขึ้นแม้ฮ่องเต้แคว้นฉีจะทรงโปรดปรานเอ้าเทียนเสวียทว่าทรงห่วงใยแว่นแคว้นยิ่งกว่าเพื่อเป็นการขออภัยต่อเหลิงอวีเซวีนจึงส่งของกำนันล้ำค่ามาไม่น้อยและทรงลงโทษเอ้าเทียนเสวียอย่างหนักผู้ใดจะรู้หลังจากเอ้าเทียนเสวียกลับแคว้นฉีกลับไม่รู้จักกลับตัวกลับใจทรงท้าทายฮ่องเต้แคว้นฉีเอ่ยว่าตนรักเหลิงวิเซียวเซียนเธอเป็นองค์หญิงสถานะสูงส่งเหตุใดจึงเทียบหญิงชั้นต่ำผู้นั้นไม่ได้เมื่อได้ยินคำพูดนี้ของเอ้าเทียนเสวียฮ่องเต้แคว้นฉีพิโรธจนแทบหัวใจเกือบวายหลังจากนั้นฮ่องเต้แคว้นฉีจึงทรงพิโรธอย่างหนักและมีพระราชโองการให้เอ้าเทียนเสวียอภิเษกกับฮ่องเต้แคว้นซีเหลียงเล่าลือกันว่าฮ่องเต้แคว้นซีเหลียงมีพระชนมายุมากกว่า60ชันษาแล้วครั้งนี้ฮ่องแต่แคว้นฉีทรงเกรงว่าเอ้าเทียนเสวียจะก่อเรื่องขึ้นอีกครั้งจึงส่งเธอไปทันทีหลังเอ้าเทียนเสวียอภิเษกออกไปฮ่องเต้ซีเหลียงทรงโปรดปรานเธออย่างมากจนแทบบรรทมอยู่ที่ตำหนักของเธอทุกคืนวันที่15เดือน6เป็นวันมงคลแสงอาทิตย์เจจรัสวันนี้ราษฎรทั่วเมืองหลวงต่างตื่นแต่เช้าตรู่ออกมาเบียดเสียดกันอยู่เต็มถนนใหญ่เพราะวันนี้เป็นวันอภิเษกสมรสของเหลิงอวีเซวินเศรษฐีอันดับหนึ่งของแคว้นขบวนรับเจ้าสาวยาวไปกว่า10ลี้คนรอบข้างจึงอิจฉาตาร้อนเจ้าบ่าวขี่อาชาในเดินอยู่หน้าขบวนรับเจ้าสาวอย่างสดชื่นแจ่มใสหล่อเหลาไม่มีผู้ใดเทียบเท่าไม่รู้ดึงดูดหญิงสาวมากน้อยเพียงใดทว่าในใจของชายหนุ่มมีหญิงสาวเพียงคนเดียวเพราะซินเอ๋อตั้งครรภ์งานอภิเษกสมรสที่ยิ่งใหญ่นี้ทุกคนจึงกังวลเกี่ยวกับเธอและกลัวเธอเหนื่อยล้าดังนั้นหลังกลับไหว้ฟ้าดินจบลงรีบพาซินเอ๋อส่งเข้าห้องทันทีซินเอ๋ออยู่ในห้องใหม่อย่างเชื่อฟังเสี่ยวหวนที่อยู่ด้านข้างพูดหยอกล้อสร้างเสียงหัวเราะให้แก่เธอส่วนแม่สื่อด้านข้างเอ่ยคำอวยพรมคนไม่หยุดซินเอ๋อจึงฟังอย่างอิ่มเอมใจซินเอ๋อรออยู่ในห้องเป็นเวลานานเพราะตั้งครรภ์จึงเหนื่อยล้าง่ายดังนั้นจึงหลับไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อเธอตื่นขึ้นมาตนนอนอยู่ในอ้อมกอดกว้างที่อบอุ่นแล้วจึงเงยดวงตาขึ้นเพียงเห็นใบหน้าหล่อเหลานั้นซินเอ๋อพลันตกใจก่อนร้องอาขึ้นและผลาจากอ้อมกอดของชายหนุ่มเวลานี้เธอจึงพบว่ารองเท้าของตนถูกถอดลงผ้าคลุมหน้าสีแดงก็ถูกเลิกออกและตนไม่รู้นอนหลับอยู่ในอ้อมกอดชายหนุ่มนานเพียงใดซินเอ๋อเห็นเช่นนั้นอดเอ่ยอย่างเสียใจไม่ได้เซวินข้าหลับไปนานเพียงใดเหตุใดข้าจึงหลับไปได้ฮ่าฮ่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เจ้ากำลังตั้งครรภ์ย่อมเหนื่อยง่ายและพวกเราไม่จำเป็นต้องสนใจพิธีพวกนั้นเพียงเจ้าอยู่ข้างกายข้าเพียงพอแล้วเหลิงอวีเซวินเอ่ยขึ้นและสายตาที่มองซินเอ๋อเปี่ยมไปด้วยความรักอันลึกซึ้งทันใดนั้นค่อยๆเคลื่อนใบหน้าเข้าประชิดซินเอ๋อเห็นเช่นนั้นซินเอ๋อรู้ว่าเหลิงอวีเซวินต้องการจุมพิษเธอจึงอดเขินอายไม่ได้ปิดตาลงทันทีแต่จุมพิษที่รอคอยกลับไม่ได้เกิดขึ้นแต่หน้าท้องกลับถูกจุมพิษแทนเห็นเช่นนั้นซินเอ๋อก้มลงมองก่อนศพเข้ากับดวงตายิ้มแย้มของเหลิงอวิเซวินพอดีจึงรู้ว่าตนถูกหลอกเข้าแล้วใบหน้าจิ้มลิ้มจึงแดงกำราวกับก้นลิงก่อนเบ้ปากพร้อมเชิดขึ้นเหลิงอวิเซวินเห็นอดประคองใบหน้าซินเอ๋อก่อนก้มลงจุมพิษบนริมฝีปากเชิดสูงของเธอก่อนกล่าวยิ้มยิ้มว่าเด็กโง่ข้ารักเจ้าและรักลูกของพวกเราด้วยฮ่าฮ่าท่านสิโง่แต่ข้าก็รักท่านเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของซินเอ๋อเหลิงวิเซวินโน้มตัวจุมพิษคนรักของตนอย่างห้ามใจไม่อยู่อีกครั้ง
จบตอนที่344จบบริบูรณ์ขอบคุณที่รับชมรับฟังและยอดโดเนทจากผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านรอติดตามฟังนิยายเรื่องใหม่จากทางช่องได้เร็วๆนี้ค่ะ